วมเรื่องเล่าสุดช็อกสนับสนุนโดยกองสลากพลัสลอตเตอรี่ออนไลน์ถูกกว่าซื้อง่ายโอนไวจ่ายเต็มประสบการณ์เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเป็นโลเคชันนะเริ่มกันด้วยโรงแรมครับเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นผ่านมาแล้วประมาณสัก4ปีครับคุณอามาพร้อมกับเรื่องที่มีชื่อว่าจำจนตายครับสวัสดีครับอามสวัสดีครับมันข้อมูลนิดนึงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับอามเองเป็นสถานที่ก็คือโรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นเอาเป็นว่าอะไรที่เฉพาะเจาะจงหรือว่าไประบุเขาชัดเจนเนี่ยขอยกไว้แล้วกันนะครับผมเรื่องนี้ครับผ่านมาแล้ว4ปีจำจนตายครับอามเรื่องราวมันเกิดขึ้นอะไรยังไงย้อนกลับไปนะครับตอนนั้นผมอยู่กรุงเทพเรียนอยู่กรุงเทพครับผมครับแล้วมีแฟนอยู่ที่ขอนแก่นนะครับแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงเทศกาลครับครับผมก็นั่งรถวันศุกร์เพื่อที่จะมาหาแฟนที่ขอนแก่นครับแล้วช่วงเทศกาลคือศุกร์เสาร์อาทิตย์คือโรงแรมในเมืองคือเต็มหมดเลยครับแล้วทีนี้ผมไปถึงเช้ามืดก็นั่งแท็กซี่ครับคือหาโรงแรมยังไงหาก็หาไม่ได้จนผมไปดูโรงแรมเอกใจโรงแรมนึงแต่อยู่นอกเมืองหน่อยนะครับแล้วก็ให้แท็กซี่พาขับไปผ่านหลายโรงแรมมากเลยครับดีมากแต่ใจไม่รู้ทำไมถึงอยากนอนโรงแรมนี้คือผมต้องบอกก่อนว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมหรือแมนชั่นนะครับอ๋อยังไงนะเมื่อกี้อามเมื่อกี้สัญญาณมันขาดไปยังไงนะคือโรงแรมนี้เป็นโรงแรมกึ่งแมนชั่นนะครับอ๋อครับแล้วโรงแรมมีอยู่3ชั้นครับผมครับแล้วทีผมก็ไปถึงช่วงก็เช้าแล้วครับก็เช็คก็เข้าห้องเปิดห้องเข้าห้องปกติก็คือมีห้องว่างแต่ช่วงนั้นก็เป็นเทศกาลแต่มันก็ไกลหน่อยจากในเมืองทีนี้ผมก็ไปนอนผมได้ห้อง205ก็คือชั้น2มี3ชั้นแต่ตอนที่ผมไปเปิดห้องพนักงานน่าจะเป็นคนต่างด้าวครับแต่พูดไม่ชัดหน่อยเขาก็ให้ห้องผมมาแต่ไม่ได้คุยอะไรกันเยอะๆผมก็ขึ้นห้องไปเปิดห้องก็กึกปกติครับเปิดห้องเข้าไปปกติพี่เปิดห้องเข้าไปคือลองคิดภาพตามนะครับห้องประตูตรงกับห้องน้ำขวามือจะเป็นทีวีนะครับซ้ายมือจะเป็นเตียงนอนแล้วข้างๆเตียงจะเป็นตู้แต่เป็นตู้ไม้ที่มีกระจกยื่นออกมาข้างนอกแล้วจะเป็นกระจกที่เอาไว้แต่งตัวดูเหมือนตู้สมัยก่อนนะครับครับฮะและทีนี้ผมก็เปิดดูเอ้าผมคิดในใจว่าทำไมโรงแรมกึ่งแมนชั่นคือแบบทำไมมันยังมีหยักย่อยทำไมผมสังเกตในห้องดูทำไมแบบมันยังมีแบบลายรอยนิ้วมือหรือลายมือที่แบบเหมือนมีเด็กเล่นโซนเหมือนเป็นแบบเหมือนเคยมีห้องเนี้ยเคยมีคนอยู่แล้วก็หลังทีวีมันจะเป็นแบบว่ามีคนมาติดสติกเกอร์มาสติกเกอร์เด็กที่เขาติดเล่นกันนะที่5 บาท10 บาทอ๋อแล้วทีนี้แฟนผมก็มาเพื่อผมจะไปส่งแฟนไปเรียนประมาณ8-9 โมงค่ะแฟนผมก็มาหาแฟนผมมาหาผมไปส่งแฟนไปเรียนผมส่งไปแล้วเรียนเสร็จผมขับรถมากินข้าวขับก็ครึ่งชั่วโมงกว่าจะเข้าในเมืองกว่าทำเลยเสร็จเข้ามาห้องกินข้าวปกติเลยครับเข้าห้องได้ปกติแต่ตอนที่เปิดห้องรอบที่สองก็คือมันจะเปิดยากๆหน่อยเหมือนกุญแจมันเก่าแล้วหรือยังไงก็ไม่รู้ฮะผมก็เข้าห้องไปแล้วผมก็หลับครับพี่จนถึงช่วงประมาณ 4-5 โมงแฟนเลิกเรียนก็ออกจากห้องไปปกติก็รับมาตามสูตรเลยครับรับมาปกติรับกลับเข้ามาทีนี้ก็แต่งตัวแต่ไม่มีใครอาบน้ำเลยนะครับพี่นอกจากผมก็ออกไปหาอะไรกินกันครับแถวเซ็นทรัลไปเดินคนเดินบ้างจนช่วงนั้น 4-5 ทุ่มกับมีของแล้วผมก็ถือของผมเป็นผู้ชายที่กลับเข้ามาโรงแรมถือของแฟนก็เดินขึ้นคือผมพูดอย่างนี้ก่อนตอนขึ้นบันไดมาห้องผมจะอยู่ซ้ายมือฮะห้องผมอยู่ซ้ายมือแฟนก็เปิดห้องไม่ได้เปิดยังไงก็เปิดไม่ได้จนผมเปิดให้ก็เปิดได้แล้วแฟนก็เดินลงไปข้างล่างแล้วผมก็พยายามเปิดอยู่คนเดียวจนผมเปิดได้แต่แฟนบอกว่าไม่มีคนอยู่ข้างล่างแล้วก็คือไม่มีแม่บ้านอยู่แล้วผมก็เปิดเข้าไปได้ท
ทีนี้ผมก็มาสังเกตห้องดูดีคือห้องมันเก่ามากพี่มันเก่าจริงๆซ้ายแล้วทีนี้หลังจากนั้นแฟนผมกลับบ้านเที่ยงคืนก็คือเขานอนกับผมไม่ได้เขากลับบ้านคือผมก็นั่งอยู่คนเดียวครับก็ตามมาสองวัยรุ่นเลยครับพี่นั่งดูดบุหรี่แต่ไม่ได้ไปดูดนอกระเบียงนะครับนั่งดูดในห้องน้ำผมก็ดูดบุหรี่ไปก็ผมก็เอจใจก็ผมก็ดูตรงท่อระบายว่าผมดูตั้งแต่อ่างล้างหน้าพี่มันมีเส้นผมผู้หญิงคือยาวมากตั้งแต่อ่างมีใช่พี่มีเส้นผมผู้หญิงเลยคือแบบยาวผมก็อ๋อมันอยู่ยังไงเส้นผมเส้นผมพี่เห็นเวลาเราแบบเช็ดผมแล้วผมมันติดขอบเป็นอ่างที่ขาวพี่แล้วเส้นของมันแบบมันยาวมากพี่แบบมันอยู่กันเยอะมากแล้วทีนี้ผมก็ฉีดนะผมไม่คิดอะไรผมก็ฉีดล้างหน้าพี่ผมก็หันมาเออแล้วตรงที่เป็นท่อพี่มันก็มีเส้นผมอีกผมก็แฟนผมร่วงหรือเปล่าวะหรือยังไงผมก็คิดแต่ผมเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรนะพี่ไม่ค่อยกลัวผมก็ไม่คิดอะไรก็กลับมานอนปกติแล้วทีนี้ไฟห้องตรงกลางมันคือไฟสีขาวคือไฟหลอดใหญ่แล้วจะมีไฟหลอดเล็กก็คือไฟสีส้มผมก็เปิดกับไฟสีส้มแล้วก็ผมมานอนเตียงช่วงนั้นก็ตีหนึ่งกว่าและเกือบตีสองแล้วทีนี้ทีนี้ก็เป็นทีวีผมก็เปิดทีวีโดยปกตินอนไปถึงตีสองสักพักไฟดับทั้งห้องเลยที่ดับปุ๊บเหมือนมีคนมาสวิตช์ไฟแป๊กลงปุ๊บดับไปเลยผมก็เฮ้ยอะไรวะแต่ขวามือมันจะเป็นประตูทางออกเป็นห้องผมใช่ไหมคือมันมีแสงลอดออกมาข้างล่างครับก็คือแสงไฟจากข้างนอกผมก็เปิดประตูไปทำไมห้องอื่นไม่ดับแล้วห้องผมดับทีนี้ผมกำลังจะเดินออกไปจากห้องที่เข้าใจคนที่ใส่บ็อกเซอร์แล้วแบบใส่เสื้อตัวดึงแล้วก็กำลังเดินออกไปแล้วคือไฟในห้องมันก็ติดแต่ห้องมันเปิดอยู่นะที่ถุงมันไม่ล็อกห้องไฟมันก็ติดขึ้นมาเองอ่ะผมก็เข้าห้องมาต่อหลังจากนั้นนอนไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงทีวีมาดังซ่าทีวีอยู่ดีนะพี่จากช่องการ์ตูนอย่างเงี้ยดังซ่าซ่าซ่าขึ้นมาอยู่ดีก็ดังซ่าขึ้นมาผมก็เลยลุกขึ้นไปทั้งตบทั้งปิดทั้งเปิดนะยังไงก็ไม่ได้ผมก็ดึงปลั๊กออกดึงปลั๊กออกนะดึงปลั๊กไปทุกอย่างมันก็หยุดซ่าปุ๊บจากเสียงซ่ากลายเป็นเสียงแบบเหมือนคนพูดลาเร็วอยู่เงี้ยพี่อยู่อย่างนี้สักพัก อยู่ด้านซ้ายของผมผมก็อะไรวะคงเป็นเสียงซ่านั่นแหละไม่คิดอะไรก็เสียบปลั๊กทีวีใหม่ก็เสียบปุ๊บมันก็เป็นเสียงซ่าเหมือนเดิมแล้วก็ที่ผมก็ไม่ดูเลยผมก็ดึงปลั๊กออกก็มานอนเรื่องเวลาก็เลยประมาณตีสามแล้วพี่ทีนี้เสียงลานี่ก็มาอีกเหมือนเสียงคนแบบพูดลาแบบเป็นเสียงเหมือนคนร้องไห้แต่ว่าอยู่อย่างนี้เนี่ยผมจำได้เลยทีนี้ผมก็คือทีวีดับแล้วพี่ไม่มีเสียงอะไรแล้วนอกจากเสียงผมเล่นโทรศัพท์แล้วก็เสียงแอร์ที่เช็ดไหมอ่ะแล้วผมก็ลุกขึ้นเลยผมลุกขึ้นผมไปเปิดม่านดูคือม่านที่เข้าใจถ้าม่านนั้นเปิดสองฝั่งก็คือเปิดอ้าได้ใช่ปะโรงแรมเปิดอ้าได้แล้วก็เปิดแง้มดูนิดนึงก็ได้พี่ผมก็เปิดแง้มดูผมเห็นเลยเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ตอนแรกผมคิดว่าคงไม่ใช่หรอกผีคงเป็นคนนั่นแหละมันเป็นช่วงเทศกาลผมเห็นคนนะเห็นผู้หญิงนั่งหันหลังให้ผมผมยาวเป็นเหมือนคนเลยพี่นั่งอยู่ที่ระเบียงเขาเลยใช่อยู่ที่ระเบียงพี่แต่ผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าระเบียงห้องผมคือยื่นออกไปหน้าโรงแรมแต่มันมีถังมันมีที่รองฝนก็คือเขาเรียกว่ากันสาดกันสาดกันสาดมันสามารถปีนข้ามห้องได้ผมก็นึกว่าเขาแบบทะเลาะกับแฟนหรือเปล่าหรือไงแต่ผมก็เอะใจแล้วว่าเฮ้ยมันตีสามแล้วว่าใครจะมานั่งเล่นอะไรตอนนี้มันก็ไม่ใช่ว่าพี่ผมก็เลยมานั่งคิดกับตัวเองเฮ้ยกูเจออะไรวะผมก็เอาละผมก็เก็บกระเป๋าเตรียมรอแล้วว่าถ้าแบบเกิดอะไรขึ้นเนี้ยคือผมไม่อยู่ในห้องแน่นอนทีนี้ก็นอนเล่นคือนอนคิดแบบก็กลัวที่จะนมมึงก็กลัวนะ
อารมณ์นึงก็แบบมันจะเช้าแล้วอ่ะมันเหลือประมาณ3ชั่วโมง2 3ชั่วโมงก็เช้าแล้วผมก็นอนสักพักเสียงมาอีกมาละขึ้นมาอีกเลยพี่มาละมาขึ้นมาอีกเลยเสียงแบบทีนี้ผมก็เอาวะผมก็แบบผมไม่เคยเจอเลยผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยผมว่าเอาวะใจดีสู้เสือเลยผมมาผมเปิดอ้าออกเลยนะพี่เข้าใจเปิดอ้าเลยนะเปิดออกเลยพี่จังหวะนั้นอ่ะแบบผมแบบนิ่งไปเลยสิ่งที่เจอคือแบบว่าผู้หญิงคอหักด้านขวาหันมาแล้วเท้าเขาอ่ะอยู่ตรงหน้าอกผมมีแค่ประตูหมายถึงยังไงเท้าอยู่ที่หน้าอกก็คือสมมติพี่เดินไปเปิดใช่ป่ะที่เปิดอ้าวก็คือประมาณเปิดอ้าวครับคือผมหันหน้าขึ้นไปเท้าเขาอยู่ตรงหน้าอกผมเขารออยู่อยู่ประมาณนั้นใช่พี่เขารอผมอยู่เขารอดูเลยคือเขาคอแหกคอหักแล้วเขาหันหน้ามาจ้องผมเท่านั้นแหละพี่ผมแบบตอนแรกกับผมนิ่งเว้ยผมนิ่งแล้วผมเห็นเท้าเขาอะคือมันไม่ใช่คนแล้วคือมันยังไงก็ไม่ใช่คนตัวมันลอยอะตัวมันลอยแล้วคอมันหักอยู่อย่างเงี้ยคอมันแบบผมมันหยุดนิ่งสักพักอะพี่ผมแบบพูดอะไรไม่ออกอะจนผมตั้งสติได้ว่าไม่ใช่คนแล้วยังไงไม่ใช่แล้วผมเรียกตัวเองว่ามีอะไรยังไงไม่ใช่คนแล้วมีผมจับกระเป๋าผมวิ่งเลยผมลากกระเป๋าผมสูงรองเท้าแทบนั้นวิ่งลงไปข้างล่างนี่วิ่งแล้วผมก็พูดอย่างนี้ก่อนนะพี่ว่าโรงแรมนะอยู่หลังโรงเรียนโรงแรมอยู่หลังโรงเรียนนะพี่มันอยู่ไกลมากเลยโรงแรมอยู่หลังโรงเรียนขวามือเป็นเต็นท์รถมือสองซ้ายมือจะเป็นท้ายวัดครับแล้วตรงไปมันจะเป็นป่าเลยพี่วัดอยู่ข้างหน้าท้ายวัดก็จะมีเมฆมีโกดมีเมนใช่ไหมพี่คือตอนแรกผมวิ่งมาตีสี่ครึ่งอะผมดูผมแบบไม่ได้ดูรายการนะผมวิ่งมาผมจำได้มันก็ดึกมากแล้วอะแล้วผมจะวิ่งออกไปข้างนอกตรงการศาสตร์ผมแม่งก็เชื่อกูจะเจออีกปะวะอ๋อระวังคำหยาบนิดนึงโทษครับแบบผมจะเจออีกปะวะผมก็ตั้งสติได้ผมก็กลับมานั่งอีกรออีกชั่วโมงนึงผมก็ไม่ใช่แล้วผมก็มานั่งรอผมก็แชทหาคนนู้นคนนี้ผมแบบโลกมากจะวิ่งออกไปก็ไม่ได้ซ้ายมือเป็นวัดขวามือก็ขวามือจะเป็นสี่แยกใหญ่พี่จักรเป็นรถจะเป็นสี่แยกใหญ่นะหลังโรงเรียนจะวิ่งออกไปก็ไม่รู้จะเจอใครบ้างไม่รู้จะไปทางไหนสี่แยกซ้ายขวาหรือตรงแล้วพี่ถ้าเจอป้นทำยังไงอ่ะผมก็กลับมานั่งตั้งสติตัวเองว่าเฮ้ยนี่นั่งอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวมึงนั่งอยู่นี่ก่อนผมก็คุยกับตัวเองนั่งอยู่นี่ก่อนจนเช้าพี่ผมก็โทรเรียกแท็กซี่มาแล้วแม่บ้านเขาก็มาน่าจะเป็นคนต่างด้าวแน่ๆเลยอ๋ออันนี้คือเรากลับวิ่งกลับมาที่โรงแรมใช่ครับพี่คือวิ่งออกไปแล้วนะพี่แต่สิ่งที่เห็นคือหลังโรงเรียนซ้ายมือเป็นวัดตอนแท็กซี่ขับเขามาส่งอ่ะคือซ้ายมือเป็นวัดเลยผมจำได้ขวามือเป็นสี่แยกมีเต็นท์รถอยู่ข้างผมก็วิ่งกลับเข้ามาตั้งสติกับตัวเองก่อนผมจะไม่กลับไปมองอะไรผมว่าผมรู้แล้วเขาไม่ใช่คนแล้วหมดแล้วผมก็นั่งแล้วแม่บ้านกลับเข้ามาพี่เป็นคนต่างด้าวเลยแหละเขาก็บอกว่าเช็คเอาท์เหรอคะเขาก็พูดพอพี่เช็คเอาท์ผมบอกใช่ครับผมก็ยื่นกุญแจให้เขา205เขาก็ทำหน้างงไปผมเขาบอกไม่ใช่นะคะผมบอกใช่ที่ห้องนี้แหละครับเขาบอกว่าไม่ใช่ค่ะแล้วสักพักเขาบอกว่าห้องนี้จริงๆนะคะบอกใช่ครับห้องนี้ไม่มีคนพักค่ะผมก็เอาแล้วเขาก็อ๋อ209เอาผมจากแบบผมงงๆอ่ะพี่ใจผมอ่ะตกไปตาตุ่มเลยเขาให้209ค่ะผมไปนอน205อ้าวเอ้ยแล้วพี่แล้วมันเข้าไปได้ยังไงอ่ะโรงแรมทุกใช่ผมเข้าไปได้ยังไงผมเข้าไปนอนกับใครครับไปอยู่ได้ไงกูไปเอ้ยอะไรคืองงไปหมดแล้วตอนนั้นอะคือแบบสับสนกับตัวเองแล้วแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็แบบเหมือนเขาไม่รู้อะไรนะแต่ผมอะเจอแต่ผมไม่ได้บอกเขาครับเขาก็พาผมเดินขึ้นไปห้องที่ผมเจอคือห้องซ้ายมือนะที่ชั้นสอง
แต่ห้องมันชั้นที่6เนี่ยตี 5:30 ฟ้าสว่างแล้วเช้าแล้วขวามือห้องที่ผมนอนคือ209เขาก็เปิดห้อง209แบบแป๊กเปิดเข้าไปก็ห้องแบบสะอาดดูใหม่ไม่เหมือนห้องที่ผมนอนห้องที่ผมนอนคือสติ๊กเกอร์เด็กก็ติดแล้วก็แบบมีแบบรอยมือมีหยักย่อยมันไม่สะอาดอ่ะผมดูออกได้เลยแต่ผมอยู่แค่คืนเดียวเท่านั้นแหละพี่ผมก็คืนกุญแจผมเอาตังค์ผมก็ขึ้นแท็กซี่แล้วก็กลับเลยเราได้มีได้แบบว่าหลุดหามเขามั่งไหมหรือว่ายังไงว่าที่นี่มันมีอะไรถามครับพี่ทีนี้ใช่ไหมจากที่ผมกลับกรุงเทพมาแล้วแฟนก็ไปถามคนแถวนั้นผมก็ถามเพื่อนพี่จนไปเจอเพื่อนของเพื่อนแฟนเป็นคนท้องถิ่นแถวนั้นเลยเขาบอกว่าแต่ก่อนอ่ะมันเป็นแมนชั่นคล้ายกึ่งโรงแรมนี่แหละเหมือนกันมีผู้หญิงผูกคอตายมีผู้หญิงผูกคือที่เขาหมายถึงที่ตึกนี้เลยใช่ตึกนี้ตรงนี้เลยหลังโรงเรียนใช่ไหมหลังโรงเรียนใช่ไหมอาร์มอยู่ตรงนี้ใช่ไหมข้างเป็นรถบวัดคือโรงแรมนี้เป๊ะยังไงก็เป๊ะคือทุกอย่างมันตรงหมดแล้วผมยังจำรูปร่างหน้าตาเขาได้แม่นเลยที่ขนาดพังคือก็เขาพูดให้ฟังว่าเนี่ยตอนแรกอ่ะมีผู้หญิงอยู่กับผู้ชายแล้วเขาท้องเหมือนแบบแฟนเขาทิ้งครับแล้วทีเนี้ยเขาก็ผูกคอตายตรงระเบียงก็คือคนขี่รถไปขี่รถมาหลังโรงเรียนจากเขามาส่งเนี่ยเขาเห็นผู้หญิงอ่ะคอพับไปหันไปข้างในนะคอพับมาทางขวาเขาขับรถผ่านคือแบบเห็นผู้หญิงผูกคอตายอยู่ชั้นสองแล้วคือห้องที่ผมไปนอนก็คือห้องนั้นแหละ205อ๋อคือห้องที่เขาฆ่าตัวตายแล้วเรื่องได้ถามไหมเรื่องสติ๊กเกอร์เด็กเรื่องอะไรพวกเนี้ยมันเรื่องสติ๊กเกอร์เด็กไม่รู้พี่แต่มันมีสติ๊กเกอร์เด็กแบบมีสติ๊กเกอร์ที่แบบว่ามีเด็กมาแบบเล่นน่าจะเป็นลูกหลานเขาแบบเขาอาจจะแบบเลี้ยงใครมาสักคนนี่แหละแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ห้องนั้นอ่ะมันมีผู้หญิงผูกคอตายคือลักษณะห้องเหมือนว่ามันคือต้องบอกก่อนว่าเรื่องเนี้ยมันน่าจะเกิดขึ้นในช่วงที่ตึกเนี้ยมันน่าจะยังเป็นรูปแบบของอพาร์ตเมนต์อย่างเดียวถูกไหมก่อนที่จะนำมาเปลี่ยนเป็นกึ่งโรงแรมคือน่าจะเรียกว่าห้องเช่ารายวันอะประมาณนั้นใช่อ๋อแล้วลักษณะห้อง205ที่เราหลุดเข้าไปเนี่ยคือเหมือนว่าห้องเนี้ยมันอาจจะเป็นห้องที่ถูกปิดตายแล้วไม่ได้ใช้งานหลังจากเกิดเหตุการณ์การเสียชีวิตเกิดขึ้นห้องมันก็เลยเรียกว่าไม่ได้ถูกทำความสะอาดตัวสติ๊กเกอร์ที่มันอาจจะไม่ใช่เด็กติดก็ได้อ๋อมันอาจจะเป็นสติ๊กเกอร์แถมมาจากนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็เอามาติดไว้อ๋อตามเขาเรียกว่าตามคาแรคเตอร์ของคนที่เคยอยู่ซึ่งคนที่เคยอยู่ก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่น่าจะผิดหวังจากความรักแล้วก็ฆ่าตัวตายเพื่อนแฟนบอกว่าเขาท้องได้มันหลายเดือนมากแต่มันอยู่หลังโรงเรียนแล้วคือมีคนขับผ่านแล้วเขาเห็นผู้หญิงผูกคอแล้วคอเอียงมาด้านขวาเลยครับพี่คือเราเห็นอันนี้คือเห็นศพอยู่ด้านซ้ายมือเราอันนี้คือเห็นศพใช่เห็นศพครับใช่โอ้ก็โอ้แล้วผมยังไงแล้วคือตอนที่แฟนเปิดประตูเข้าไปอ่ะคือผู้หญิงเปิดยังไงก็เปิดไม่ได้แฟนผมเปิดสองรอบเปิดสองสามรอบแต่คือผมอ่ะเปิดยังไงก็เปิดเข้าได้มีแค่รอบสุดท้ายที่เปิดต่อหน้าแฟนแล้วมันแบบว่าที่แฟนผมเดินลงไปข้างล่างครับนั่นแฟนคือถ้าแฟนอยู่กับผมอ่ะผมเปิดเข้าไม่ได้แต่ผมเปิดคนเดียวคือผมเปิดเข้าได้เรียกว่าอะไรอ่ะน่าเขาน่าจะมีอารมณ์ที่ไม่รู้นะอาจจะคับแค้นกับผู้ชายจนอยากที่จะปล่อยให้ผู้ชายเข้ามาในห้องแล้วก็มาหลอกหลอนระบายความรู้สึกที่ใช้คำว่าอะไรอ่ะโกรธหรือคับแค้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเลยทำให้เราหลุดเข้าไปได้มันก็อาจจะเป็นไปได้ถูกไหมใช่ครับโอ้แล้วหลังจากนั้นน่ะกลับมาได้มีโอกาสไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาหรือว่าอะไรแบบนี้บ้างไหมอ่ะมันก็ทำครับโอ้แล้วก็ทำให้ครับ
ครับแล้วเขามีมาเข้าเหมือนแบบว่าก็อ๋อยังไงไม่มีครับไม่มีมาเข้าฝันแต่ครับแต่ฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่ง5 รอบไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้อ๋อแล้วคือหลังจากนั้นกลับไปก็อ๋อฝันว่ายังไงอ่ะฝันว่ามีผู้หญิงคือต้องเป็นอย่างนี้ครับผมเป็นนักกีฬาและผมไปหลายจังหวัดมากตอนนั้นครับคือผมไปเกือบทุกจังหวัดเพื่อที่จะไปแข่งให้ผมไปนอนห้องน้ำที่ขึ้นไปชั้น3นะครับห้องน้ำมันอยู่ตรงหน้าเลยแล้วก็ข้างในห้องจะมีประตูห้องน้ำอีกบานนึงก็คือห้องมันเป็นแบบถ้าห้องไหนเปิดก็คือประตูห้องน้ำมันจะเด้งออกมาพี่เจ็ดไหมครับอืมประตูห้องน้ำมี2 บานครับผมก็นอนอยู่เลยครับก็มีคนเปิดประตูหน้าห้องน้ำแต่เป็นข้างนอกแล้วประตูในห้องผมมันเด้งเปิดเองครับแล้วก็มีผู้หญิงเดินเข้ามาใส่เสื้อสีขาวจงกระเบนสีเขียวอายุกลางคนแล้วเดินมาครับผมเดินช้าๆเลยนะพี่แล้วก็ยิ้มเดินมาก็ยิ้มแบบยิ้มน่ะคือยิ้มน่ากลัวมากยิ้มเดินมาเดินมาช้าๆผมก็ลืมตามองเดินมาช้าแล้วเขาก็นั่งไปเตียงแล้วเขาก็ค่อยๆจับพาผมแล้วทีนี้ผมก็ดิ้นยังไงก็ดิ้นไม่ออกแล้วผมนอนอยู่คนเดียวดิ้นยังไงก็ดิ้นไม่ออกจนสุดท้ายแบบเขาก็แบบเหมือนแบบจะมาพุ่งใส่ผมอะพี่จะแบบจะมองผมแล้วทีนี้ผมก็ตื่นจากฝันตื่นมา4 ตีแต่ทีนี้ก็ไปทำบุญทีนี้ก็ไปทำบุญเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ว่าเขาเป็นใครยังไงเหมือนแบบว่าผมไปนอนกับแฟนผมก็เจอผู้หญิงคนนี้ผมไปนอนบ้านอาเขาก็เดินจากบันไดลงมามองหน้าผมแล้วเขาก็เดินไปคือผมไปที่ไหนตั้งแต่ผมเจอเรื่องที่โรงแรมนี้แล้วผมก็มาฝันถึงผู้หญิงคนนี้5 ครั้งผมก็ไปทำบุญจนกลับบ้านไปเจอปู่กับย่าเขาก็พาไปทำบุญพาไปผูกแขนพาไปอาบน้ำมนต์แล้วพระก็บอกว่าเหมือนแบบว่าแม่ชาติก่อนอ่ะเขาเป็นห่วงเหมือนจะมีคนเอาไปอยู่ด้วยแต่ผู้หญิงคนเนี้ยตามอยู่นะแต่ผมเป็นคนที่ไม่ห้อยพระไม่ห้อยอะไรเลยไม่เอาอะไรติดตัวเลยครับแล้วเขาก็พูดเลยว่าเขาเอาตะกรุดให้บอกว่าเอาพบติดตัวไว้นะแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ฝันถึงผู้หญิงคนนั้นอีกเลยโอ้ก็ทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าความเชื่อมโยงหรืออะไรมันเป็นยังไงแต่เอาเป็นว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยไปทำบุญเรียกว่าอาบน้ำมนต์แล้วอะไรแล้วเนี่ยพอมันไม่เจออะไรเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วถือว่ามันอาจจะเป็นการมาขอส่วนบุญหรืออาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ติดค้างกันมาพอทำบุญไปให้เนี่ยมันก็เขาเรียกว่าหลุดพ้นกันไปนี่ถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะอามครับผมโอ้ก็ถือว่ารอดมาได้นะคืนนี้อามขอบคุณมากๆครับยังไงรักษาสุขภาพแล้วก็ฝากสวัสดีน้องตะวันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับอามครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องที่2ที่มารออยู่มาต่อกันเลยครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นบ้านเพื่อนหลังหนึ่งครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราเรื่องนี้ผ่านมาแล้ว10 ปีครับเรื่องมันบอกชื่อสั้นๆง่ายๆว่าแม่เพื่อนครับสวัสดีครับคุณอุ้มสวัสดีค่ะพี่ต้าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับอุ้มเองเนาะเป็นบ้านเพื่อนหลังหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะที่จังหวัดฉะเชิงเทราใช่ค่ะผ่านมาแล้ว10 ปีแม่เพื่อนโอ้ประสบการณ์เรื่องนี้มันเป็นยังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยค่ะต้องบอกก่อนว่าจะมีหลายๆคนที่หลายๆคนที่เคยฟังเรื่องของหนูก็จะรู้ว่าหนูเคยมีลูกแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่หนูคลอดได้ใหม่ๆได้ประมาณ 5-6 เดือนก็คือหนูต้องให้แม่เลี้ยงลูกให้ครับเพื่อที่ตัวเองจะได้ทำงานส่งลูกส่งเสียค่าเลี้ยงดูลูกเพราะว่าหนูเลิกกับพ่อของลูกค่ะก็เลยมีเหตุการณ์ก็คือหนูได้ไปอยู่กับเพื่อนไปอาศัยอยู่ด้วยกันอยู่กินด้วยกันทำงานอยู่ด้วยกันแล้วหนูต้องนอนที่บ้านเพื่อนก็คือต้องพักที่บ้านเพื่อนแล้วก็ช่วยเขาออกค่าใช้จ่ายต่างๆตามปกติค่ะ
่ะแล้วก็วันมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าพี่สาวอะค่ะพี่สาวของเพื่อนหนูต้องบอกก่อนว่าเพื่อนหนูอะค่ะเป็นสาวประเภทสองครับชื่อว่าไหนแล้วก็เขาจะมีพ่อนะคะพ่อของเขาก็คือเป็นพระพ่อเขาบวชตั้งแต่แม่เขาเสียหลังจากแม่เขาเสียได้ไม่นานพ่อเขาก็เลยบวชให้แม่ของเขาแล้วก็พอมาช่วงหนึ่งเขาก็มีแม่เลี้ยงเข้ามาซึ่งแม่เลี้ยงเขาเนี่ยกับเขาอ่ะจะไม่ถูกกันไม่เคยคุยดีกันเลยหนูก็ไปอยู่กับเขาจนมาช่วงหนึ่งที่ว่าพี่สาวเขาอะค่ะมีน้องก็คือท้องแล้วเขาอะทะเลาะกับทางผู้ชายก็คือท้องได้หลายเดือนแล้วใกล้ที่จะคลอดแล้วแล้วก็ทะเลาะกับผู้ชายก็มีการเลิกลาเกิดขึ้นเขาก็เลยตัดสินใจอยากจะเอาลูกออกซึ่งเพื่อนหนูอะค่ะก็บอกว่าถ้าไม่เลี้ยงไม่เป็นไรเดี๋ยวเลี้ยงเองก็คือเดี๋ยวเขาจะเอามาเป็นลูกเขาเองเพราะว่าเขาไม่สามารถมีลูกได้แต่เขาอยากมีไม่อยากให้เอาเด็กออกใช่เพราะเขาเป็นคนที่ว่ารักเด็กมากหนูคนลูกก็เขาก็เลยบอกตกลงกันว่าโอเคถ้าเด็กออกมาเดี๋ยวเขาเลี้ยงเองเดี๋ยวเขาเป็นทั้งแม่ทั้งพ่อให้และหนูจะเป็นแม่อีกคนหนึ่งของลูกเขาให้เราก็ตกลงกันจนมาอยู่ช่วงประมาณหนึ่งก็ผ่านได้ไปประมาณไม่ถึง3เดือนได้ค่ะประมาณ2เดือน3เดือนแม่ของพี่คนนี้ค่ะแม่เลี้ยงของเพื่อนหนูก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็จนมันหนักแล้ววันที่เขาจะเสียค่ะเขาก็พูดกับเพื่อนนะคะเพราะว่ามีแค่เพื่อนหนูกับหนูที่เป็นคนคอยไปดูแลเขาเขาก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าขอโทษในสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่เขาไม่เคยคุยดีด้วยเขาก็พูดบอกว่านายแม่ขอโทษนะที่แม่ไม่เคยเป็นแม่ที่ดีแล้วไม่เคยรักนายเลยเหมือนกับว่าเขาเรียกว่ายังไงอะเหมือนกับคนที่ว่าสำนึกผิดแต่ว่ามันเป็นวันสุดท้ายของเขาแล้วที่เขาจะมีโอกาสได้พูดออกมาคือเขารู้ตัวเลยว่าจะไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะเขาก็เลยไปคืนนั้นเลยเสียคืนนั้นเลยหนูก็บอกว่าไนท์เราก็คุยกับเพื่อนว่าไนท์เอ้ยเราต้องให้อภัยนะเพราะว่าเขาเองเขาก็รู้ตัวว่าเขาผิดแล้วอย่างนึงต่อให้เขาไม่ใช่แม่แต่เขาเลี้ยงไนท์มาตั้งแต่เด็กจนไนท์โตเขาก็มีพระคุณนะต่อให้เขาไม่ได้รักไนท์แต่เขาก็เลี้ยงไนท์มาจนโตได้เพื่อนหนูก็โอเคแม่เพื่อนหนูแม่เพื่อนเขาเสียได้สองวันพี่สาวอะค่ะลูกของคนที่เป็นแม่เนี่ยค่ะแม่เลี้ยงอะที่เสียก็คือคลอดเขาไม่คลอดข้อหลังจากวันที่แม่เขาเสียสองวันซึ่งบอกเลยว่าตั้งแต่แม่เขาป่วยจนแม่เขาเสียเขาไม่เคยมาเลยแม้แต่วันเดียวไม่เคยติดต่อไม่เคยโทรหาทักไปบอกโทรไปบอกก็คือไม่คุยไม่สนไม่รับรู้จนวันที่เขาคลอดเขาโทรมาหาเพื่อนหนูพี่ซึ่งจัดงานศพอยู่นะเขาโทรมาประมาณ 4-5 ทุ่มได้มั้งประมาณนี้จะเอาไม่ลูกถ้าไม่เอาจะถ้าไม่เอาจะยกให้คนอื่นเขาแล้วนะโอ้ยคลอดแล้วอะแล้วคือเขาไม่ได้บอกเราว่าเอ้ยเขาคลอดวันนี้นะเขาจะคลอดวันนี้เขาไม่ได้บอกนะพี่โทรมาบอกเนี้ยจะยกลูกให้คนอื่นอะโอ้โหหนูก็เพื่อนตัดสินใจเลยขับรถจากชาชังเซาค่ะไปชลบุรีเพื่อที่จะไปรับหลานขับไปคืนนั้นเลยแล้วก็ขับกลับมาคืนนั้นเลยมาที่งานศพโหก็คือเป็นเด็กแบบเด็กแบเบาะคือเรียกว่ายังไม่หย่านมด้วยซ้ำอ่ะใช่ค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าน้องไม่ได้กินนมผงนะคะหนูต้องบอกทุกคนว่าน้องไม่ได้กินนมผงน้องกินนมหนูค่ะอ๋อคือยังโชคดีที่อยู่ในช่วงเดียวกันใช่
เพราะว่าเราไม่กล้าเสี่ยงต่อการที่ว่าให้เด็กอ่อนทานนมผงเราก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่ายังไงพี่ตั้มคนที่มีประสบการณ์เคยมีลูกเคยมีหลานเยอะๆแล้วเราก็อยู่ตรงนี้มาเยอะเราก็ต้องซัพพอร์ตพี่เพราะถ้าเด็กคนนึงเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มเพราะว่าเราต้องยังไงพยายามทำยังไงก็ได้ให้เด็กโอเคที่สุดแข็งแรงน้องต้องแข็งแรงน้องต้องโอเคตอนแรกหมอจะไม่ให้เอาออกนะพี่แต่หนูบอกว่าหนูอยู่ไม่ได้ถ้าหนูอยู่หนูฆ่าคนหนูพูดคำนี้กับหมอเลยตัดสินใจพากลับมาตอนแรกยังไม่ได้พาไปบ้านแต่พามาวัดเข้ามาอีกวันนึงอะค่ะเป็นวันเผาหลังจากเผาแม่ของเพื่อนเสร็จปุ๊บก็พากันทำธุระอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็พากันกลับบ้านก็ประมาณ 4-5 ทุ่มก็ทำนู่นทำนี่ทำนั่นกันเรียบร้อยเตรียมตัวเข้านอนไปนอนเล่นโทรศัพท์กันอยู่ในห้องครับพี่ต้องบอกก่อนว่าตามจริงหนูกับเพื่อนจะนอนคนละห้องแต่นอนในห้องหลังของแม่ที่เสียเป็นบ้านของแม่คนที่เสียไปหนูนอนกันก็เขาบอกว่าให้อยากให้หนูนอนเป็นเพื่อนเพราะว่าเขาไม่โอเคเขารู้สึกไม่โอเคเท่าไหร่ไม่โอเคนี่คือกลัวใช่เขาเป็นคนที่กลัวมากพี่ครับเป็นคนที่กลัวผีแบบขั้นสุดอะหลังจากนอนเล่นโทรศัพท์ไปได้ประมาณเที่ยงคืนกว่าๆปีหนึ่งความรู้สึกคือเนาะมีณตอนนั้นมีหนูมีเพื่อนแล้วก็มีลูกนะคะนอนอยู่ตรงกลางเสียงอย่างแรกที่ได้ยินคือนอนเล่นกันเพลินๆไม่มีใครหลับนะพี่เสียงเดินขึ้นบันไดอะค่ะเป็นบันไดไม้บ้านเป็นบ้านสองชั้นครับพี่ตั้มหนูไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่ายังไงแต่เป็นผู้เสียงเหมือนคนอะเดินแบบตึ้ง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 เขาเรียกว่าเนี่ยมันไม่ใช่อาการโกรธแต่มันเหมือนคนเขาเรียกว่ารองเท้าใช่ไหมคะรองเท้าส้นใช่ตึ๊ก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 คือแบบเดินแบบมาหยุดอยู่หน้าประตูห้องซึ่งข้างนอกไม่ได้ติดไฟค่ะพี่แต่ในห้องปิดแล้วสิ่งที่เห็นคือต้องบอกว่าประตูพี่มันจะมีช่องข้างล่างใช่ไหมคะเนื้อแสงไฟมันจะลอดเข้ามาเพื่อนสะกิดหนูก่อนเลยค่ะแล้วก็บอกว่าใช่ไหมใช่ไหมวะพอเขากลัวหนูก็อยู่เฉยไม่ต้องพูดพอหลังจากสิ้นสุดเสียงหนูปุ๊บพี่ปึ้งปึ้งปึ้งเคาะประตูแบบอย่างดังเลย3ทีปึ้งปึ้งปึ้งไนท์แม่ขอคุยด้วยหน่อยโอ้ยโอ้พี่โอ้ยจนหนูขนลุกโอ้ยขนลุกเหมือนกันหนูปิดไฟหนูปิดไฟด้วยคือหนูอ่ะตกเพื่อนหนูตกใจจนขนาดที่ว่ามันอ่ะมุดไปนอนอยู่ใต้เตียงแล้วหนูอ่ะตกใจเหมือนกันหนูตกใจมันตามจริงหนูเป็นคนไม่ค่อยกลัวผีแต่หนูว่าตกใจเพื่อนหนูอุ้มลูกหนูอุ้มลูกเขาได้ปุ๊บหนูมุดใต้ที่นอนตามเลยพี่มุดไปอยู่ใต้เตียงอ่ะแล้วพอแบบคืออาการเพื่อนหนูก็คือไม่ไหวเพราะว่าเขาน้ำตาคอเขาเหมือนว่าไม่ไหวน้ำตาเขาคอแบบแล้วแบบเอายังไงคือเราต้องแบบหนูต้องแข่งนะตอนนั้นคือจังหวะนั้นคือเฮ้ยเราต้องแข่งละอ๋อต้องเป็นที่พึ่งให้เพื่อนอ๋อตั้งสติตั้งพยายามตั้งสติเองแล้วมุดออกใต้เตียงค่ะแล้วเดินไปหน้าประตูพี่จังหวะนั้นหนูไม่รู้หนูคิดอะไรหนูเคาะประตูกลับเลยพี่ปึ้งปึ้งปึ้งแม่เดี๋ยวลงไปคุยกันข้างล่างไปบอกเขาอย่างนั้นหนูไม่รู้ว่าหนูคิดอะไรอยู่นะตอนนั้นหนูต้องบอกเลยว่าหนูไม่รู้จริงว่านะตอนนั้นอ่ะหนูคิดอะไรของหนูเพราะเราต้องเหมือนกับว่าเราต้องเป็นที่พึ่งให้เพื่อนอ่ะเพราะว่าเพื่อนหนูกลัวมากกลัวแบบจนแบบโคตรกลัวเลยเอาง่ายมันไม่เคยปิดไฟนอนนะแต่วันนั้นมันปิดไฟนอนเพราะหนูนอนด้วยอ่า
แล้วทีเนี้ยพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเสียงอ่ะเดินลงไปได้ประมาณ3ตึกอ่ะพี่แล้วก็บอกว่าเอาหลานลงมาด้วยนะมึงพี่หนูขนลุกหนูขนลุกคือแล้วแบบโอ้โหคือต้องบอกเพื่อนตั้งสติมึงตั้งสติเฮ้ยมึงต้องลงนะเว้ยกูบอกเขาแล้วคือหนูไม่รู้หนูเป็นไรหนูไปบอกเขาแบบนั้นอ่ะแล้วคือแบบเฮ้ยมึงต้องลงนะคือตั้งสติพยายามแบบบอกเพื่อนให้ตั้งสติพยายามทำทุกอย่างให้เพื่อนโอเคขึ้นมันไปทั้งน้ำตามันต้องเดินไปกันทั้งน้ำตาแล้วก็หนูอุ้มน้องส่วนมันอ่ะเดินอยู่ข้างก็คือเกาะเอวเกาะแขนหนูพี่เกาะแขนไปโอ้โหหนูตัดสินใจเลยเปิดประตูเดินลงไปข้างล่างแล้วต้องบอกก่อนว่าด้านล่างอะพี่ตั้งคิดสภาพนะมันจะมีเหมือนมันจะมีโซฟาค่ะตรงหน้าโทรทัศน์จะเป็นห้องโถงมีโซฟาอยู่ตรงกลางแล้วก็จะเป็นโทรทัศน์วางอยู่ข้างแล้วก็ถ้าหันออกหน้าบ้านหันออกหน้าบ้านประตูจะอยู่ประตูอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะข้างขวาข้างซ้ายมือจะเป็นกระจกกระจกใสนะแล้วทีเนี้ยเดินลงไปยังไม่ทันสุดขั้นบันไดขั้นสุดท้ายพี่ตั้งนั่งอยู่ตรงนั้นเลยนั่งอยู่ตรงโซฟาตัวนั้นเลยแล้วไม่ได้นั่งธรรมดานะพี่ชุดที่ใส่อ่ะค่ะหนูต้องบอกก่อนว่าแกเป็นคนที่ชอบแกเคยคุยกับลูกสาวแกอ่ะค่ะลูกคนที่ว่าคลอดน้องออกมาไว้ว่าแกครั้งหนึ่งในชีวิตแกอยากใส่ชุดไทยโอ้โหเป็นแบบไหนแล้วชุดไทยที่ซื้อชุดพูดดูคนลุกชุดไทยที่ซื้อให้พี่มันจะเป็นคล้ายๆกระโจงกระเบนพี่จะเป็นแต่มันจะเป็นกางเกงนะคะกางเกงเหมือนผ้าถุงอ่ะเป็นตรงกางเกงแล้วก็เป็นเสื้อเหมือนแบบเสื้อสมัยโบราณที่ว่าจะเป็นแบบตรงแขนเขาเรียกว่าบันบานนะคะกลมๆเป็นเสื้อสมัยรัชกาลที่ห้าเป็นยุคนั้นใช่เลยนั่นแหละชุดสีครีมหนูจำได้เลยโอ้ยแล้วเพื่อนหนูเป็นคนแต่งหนูต้องบอกก่อนว่าเพื่อนหนูอ่ะแต่งหน้าให้เขาบอกว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆที่เขาจะทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่เลี้ยงเขามาต่อให้ไม่ใช่แม่แท้เขาอยากให้แม่เขาดูสวยที่สุดโอ้โหเขาแต่งหน้าให้แม่เพื่อเขาแต่งหน้าให้แม่เขาเองเรียบร้อยเลยซื้อชุดให้และนั่งชุดนั้นเลยนี่นั่งอยู่ตรงโซฟาเพื่อนหนูเห็นปุ๊บรู้ไหมพี่มันทำไงมันทิ้งหนูเลยอ่ะมันไม่หนีขึ้นห้องเลย oh. แล้วหนูไม่กล้าวิ่งเพราะหนูอุ้มน้องหนูต้องบอกว่าตอนนั้นอ่ะหนูน้ำตาไหลโอ้ oh, พี่ก็น้ำตาไหลตอนเนี้ยแล้วทำยังไง หนูแบบมันไม่พอแค่นั้นไงพี่เขาหันหน้ามาพี่แต่ตัวอยู่ที่เดิม oh. แล้วหันแค่หน้ามาหนูแบบก้าวไม่ออกคือขาหนูแข็งหนูก้าวไม่ออกหนูแบบโอ้ยแม่หนูก็เลยตวาดไปเลยว่าแม่ถ้าจะคุยทำ ดีๆคุยกันดีๆกลัวนะพี่น้ำตาไหลแล้วกลัวอย่าทำแบบนี้หนูไม่โอเคหนูไม่กลัวผีก็จริงแต่ทำแบบเนี้ยหนูกลัวถ้ามาคุยปกติได้ไหมโอ้โหมาจริงพี่คุยปกติจริงๆพี่ตานี้หันตัวตามพี่โอ้โหหนูแบบหน้าตอนนั้นหนูจะช็อกหนูพูดเลยหนูจะช็อกคือแต่ว่าเราต้องพยายามแบบมีสติให้มากที่สุดเพราะว่าหนูกลัวคนที่อยู่ในอ้อมแขนเราอ่ะเป็นอะไรไงแล้วโอ้โหหันตัวมาหนูตัดสินใจไหนลงมาคุยปกติแล้ว
โอ้ยต้องบอกเพื่อนให้ลงมาแล้วแบบต้องตอบอยู่พักนึงมันถึงจะลงมาพี่เดี๋ยวนะระหว่างที่เราคุยกับไนท์คือคุณแม่ก็ยังนั่งอยู่ที่โซฟานั่งอยู่ที่เดิมเห็นชัดเป๊ะคือแบบไม่ไปไหนหนูแบบโอ้ยน้ำตาไหลไม่หนูทั้งนั้นนี่หนูไปตอบเพื่อนนะพี่คนตอบเพื่อนอะตามจริงไม่ควรจะแบบต้องแข็งแกร่งอะบอกเต็งบอกแข็งแกร่งแต่น้ำตาไหลพากเลยเออณตอนนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแต่น้ำตาคือแบบโอ้โหไหลเหมือนสายน้ำเราก็เลยแบบโอ้ยนายต้องคุยนะเว้ยมึงต้องคุยกูขอมึงช่วยคุยกูอยากไปแต่ตรงนี้กูไม่ไหวมึงต้องตั้งสติมึงต้องตั้งสติเพื่อนโอเคตกลงพอเพื่อนตั้งสติได้ปุ๊บลงไปนั่งคุยกันเดี๋ยวลงไปนั่งคุยกันนี่คือยังไงนั่งหันหน้าเผชิญกันเลยกันดิเพราะว่าเพื่อนบอกว่าต้องบอกว่าเพราะว่ามีคนบอกอยู่แล้วว่าเฮ้ยคนอย่างมึงอะนั่งคุยกับผีนั่งขนาดนั่งคุยกับผีในบ้านล้างมึงกล้าคุยเลยนั่งคุยต่อหน้ามึงก็ต้องกล้าวันหนูก็เลยไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้หลังจากวันนั้นมาหนูจะเป็นอย่างเงี้ยอยากคุยกูจะไม่หนีกูจะคุยจะได้จบหนูจะเป็นอย่างนี้เลยตัดสินใจนั่งคุยกันทีแต่ว่าเราเห็นเขาชัดนะคะแต่ว่าเราแค่ไม่ได้เห็นว่าขาเขาหรือว่าอะไรเขาเราไม่ได้เห็นชัดขนาดที่ว่าแบบเป๊ะเลยเหมือนคนปกติเลยเราไม่ได้เห็นแบบนั้นแต่ว่าเห็นเป็นคนจริงๆเป็นหน้าเขาเป็นตัวเขาแต่ว่าข้างล่างคือมันลางข้างล่างมันไม่ได้ชัดอ่ะครับนั่งคุยกันก็คือเขาอ่ะพูดมาอยู่คำนึงว่าแม่มาให้โชคหลานเพราะไหนจะได้มีเงินไว้เลี้ยงหลานจนหลานโตจนหลานเรียนจบแม่อยากเห็นหลานเรียนจบเขาบอกว่าคำแรกที่หลานพูดออกมาจะเป็นตัวเลขเขาบอกว่าซื้อเลยคือเขาห่วงหลานพี่ต้องบอกว่าเขาว่ารักหลานมากเพราะจิตสุดท้ายของเขาอ่ะหนูคิดว่าจิตสุดท้ายของเขาอ่ะน่าจะอยู่ที่หลานเขาก็เลยเหมือนกับว่ามาให้โชคหลานก็คือถ้าหลานพูดเลขอะไรออกมาก็คือให้เพื่อนหนูซื้อเลขนั้นคือมาให้แต่ทีนี้พี่อ๋อใช่แล้วเพราะว่าเขาห่วงหลานแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือต้องบอกก่อนว่าแม่เขาอะหนูไม่รู้เลยว่าวันที่ก่อนวันไอ้ก่อนที่เขาจะเสียพี่เขาให้คนนะคะมาทำพินัยกรรมครับยกบ้านยกที่ดินตรงนั้นยกของทุกอย่างค่ะให้เป็นชื่อของไหนหนูไม่เคยรู้เลยหนูกับเพื่อนไม่รู้เลยไม่ยกให้ลูกเขาเลยนะคะเขายกให้ไหนเลยเขาก็เลยบอกว่าแม่ยกทุกอย่างให้ไหนอ่ะเพราะแม่มั่นใจว่าไหนอ่ะจะต้องเลี้ยงหลานได้ไหนจะต้องดูแลหลานได้พี่เชื่อไหมหนูนั่งร้องไห้เลยอะจากการที่เรากลัวตอนแรกกลายเป็นเฮ้ยเขารักหลานเขาขนาดนี้เลยเหรอถึงเขาจะไม่อยู่แล้วอ่ะหนูนั่งร้องไห้แบบแล้วพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บคุยกันเสร็จทุกอย่างเสร็จหนูไม่รู้เลยพี่ชายหนูอ่ะยืนอยู่หน้าบ้านตรงที่จำกระจกที่หนูบอกได้ปะซ้ายมือมันจะเป็นกระจกมันบอกว่ามันเห็นทุกอย่างเลยเห็นตั้งแต่เดินขึ้นไปอุ้ยแต่มันขยับตัวไม่ได้เหมือนคนโดนสตาร์เหมือนคนช็อกยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเหตุการณ์มันมาจบลงตรงไหนรู้ไหมพี่โอ้ยังไงหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อที่บอกคือพ่อของไนท์ณตอนนั้นเขาท่านอายุประมาณ80กว่าอันนี้คือหลวงพ่อนี่คือพ่อแท้ๆเป็นพ่อแท้ๆของไนท์เลยค่ะครับอายุ80กว่าเขาบอกว่าโอเคทุกอย่างจบแล้วนะหลังจากเขาพูดเสร็จปุ๊บหันไปอีกทีแม่หายไปแล้วค่ะ
พราะว่ามารู้จุดใต้ตำตอคือเจ้านายวันที่เผาค่ะหนูอ่ะไม่รู้ว่าหนูต้องอุ้มน้องต้องอุ้มไอ้ตัวเล็กเพราะว่านายเขายังอุ้มเด็กไม่เก่งครับมันไปเอาฟันแม่มาพี่อุ้ยมันไปเอาฟันกรามแม่มาเอามามันบอกจากอัฐิอย่างเงี้ยหรอมันไปเอามาจากโลตอนที่ว่าเขาเผาศพแล้วมันไปเก็บอ๋อไปเก็บมามันเป็นอัฐิอืมใช่ค่ะแล้วมันไปเก็บฟันมาแล้วมันเอามาแล้วมันบอกว่ามันจะคือสมบัติชิ้นสุดท้ายของหลานในวันที่มันไม่อยู่แล้วเอ๊ะในวันที่ย่าไม่อยู่แล้วอ๋อเหมือนของดูต่างหน้าโอ้ยหนูแบบโอ้หนูคิดได้ยังไงโอ้โหแต่ต้องบอกว่าตอนที่หลวงพ่อมาที่หนูว่าลงไปฟุบกันอยู่บนโต๊ะพี่ชายหนูจากที่อยู่ด้านนอกอะค่ะมากองกันอยู่อะค่ะตรงโซฟาก็คือนั่งฟุบหน้าเหมือนคนแบบละเมอเหมือนคนละเมอมานั่งรวมกันแล้วก็คือฝันเรื่องเดียวกันอืมโอ้โหเป็นอย่างนั้นไปเลยคือแบบหนูก็เลยไม่เคยกล้าเล่าให้ใครฟังขนาดเราคุยกับเพื่อนเองอะพี่ที่ไม่จริงเหรอวะอุ้ยขอโทษค่ะระวังคำพูดหรอกโอเคหนูหรอเฮ้ยไม่จริงเหรอวะกูว่าไม่จริงหรอกกูว่าเฮ้ยมโนมูมึงเชื่อดิมโนมูเราเขาเรียกว่ามโนมูอะเพราะว่าอืมคือมันเหมือนการฝันเรื่องเดียวกันใช่ค่ะโอ้มันเหมือนความฝันเรื่องเดียวกันเพราะว่าตอนที่หลวงพ่อมาคือพวกหนูฟุบหน้าลงไปนอนอยู่ตรงโต๊ะค่ะฟุบหน้าลงนอนอยู่ตรงโซฟาแล้วนอนกัน3คนซึ่งต้องบอกก่อนว่าตอนมาจากงานศพมีหนูกับเพื่อนแค่2คนและก็หลานแล้วพี่ชายหนูมายังไงก่อนโอ้โหนี่คือคำถามโอ้โหหนูก็เลยแบบโอ้โหไม่โอเคพากันทำบุญชุดใหญ่เลยเพราะว่าเราก็ทำบุญให้เขาด้วยแล้วก็พยายามบอกตัวเองว่าโอเคเขามาที่แม่มาเพราะแม่เป็นห่วงหลานครับและอย่างหนึ่งไนท์ผิดตรงที่ว่าไนท์เอาฟันแม่มาซึ่งไม่ได้บอกใครเลยแล้วก็ไม่ได้ให้พระทำพิธีอะไรเลยแต่เอามาโดยที่ไม่บอกอืมแล้วทีนี้หลังจากนั้นถามเลยว่าเรื่องเลขที่คุณแม่พูดเนี่ยมันยังไง3ตัวตรง100ใบค่ะพี่ฮะซื้อยังไง100ใบเดี๋ยวต้องบอกว่าไม่ต้องบอกว่าหลานครบ1ขวบหลานครบประมาณ1ขวบค่ะคือเกือบขวบน้องให้มาแบบตรงๆเลยพี่3ตัวแต่หนูจำไม่ได้แล้วว่าเลขอะไรเพราะว่าหนูไม่ได้ซื้อหนูเป็นคนไม่เล่นหวยให้ยังไงเขาอะค่ะหยิบเลขมาหยิบต้องบอกว่าหนูจะสอนเขาอ่านนับเลขใช่ไหมคะจะสอนนับเลขจะสอนอ่านกอไก่อันนี้แม่อันนี้ป้าอันนี้นี่นะอันนี้นี่นะเราจะสอนเขาอันนี้แอปเปิ้ลนะอันนี้ส้มนะเราก็ต้องสอนแบบนี้ถูกไหมพี่ใช่แล้วทีเนี้ยไม่รู้ยังไงนางน้องอ่ะเดินไปหยิบไอ้กล่องอะค่ะลังที่ว่าเป็นตัวเลขดีๆเขาเดินไปหยิบเองนะคะตอนสอนนับไม่นับไม่นับวันนั้นเขาเดินไปหยิบมาแล้วเขาก็หยิบตัวเลขค่ะขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าเลขนี้3สามตัวพี่โอ้หนูต้องบอกว่าใต้ดินใต้เดินเขาซื้อหมดเลยอ๋อก็เอาเป็นว่าตรงๆเลยใช่ได้ตรงๆเลยหนูเลยบอกว่าเรื่องนี้หนูไม่ยุ่งเพราะว่าหนูอ่ะเป็นคนไม่เล่นหวยหนูเป็นคนไม่เล่นหวยหรือไม่อะไรเลยครับเขาถูกแบบตรงๆแล้วแบบพี่เชื่อไหมเขาอ่ะคือทำสมุดบัญชีอะค่ะขึ้นมาถ้าน้องโตน้องอายุครบ15ปุ๊บสมุดบัญชีนี้จะเป็นของน้องทีอื
เขาแบบจัดการทุกอย่างไว้หมดเงินที่เขาถูกหวยเขาเอาไปทำบุญให้แม่ส่วนหนึ่งก็คือทำบุญไปประมาณ 20,000 โดยประมาณ 20,000 แล้วก็ที่เหลือค่ะเขาไม่ใช้เลยนะคะเงินที่เขาถูกหวยเขาไม่เอามาใช้เลยนะพี่เอาไปใส่ในบัญชีเล่มนั้นอ่ะให้น้องก็ถือว่าได้โชคนะแล้วหลังจากนั้นคุณแม่มีมาเข้าฝันอะไรคนในครอบครัวอีกไหมมีค่ะน้องก็เขาเรียกว่าน้องอ่ะจะเห็นเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นต้องบอกก่อนว่าเขาไม่เคยเห็นหน้านะคะแต่เขาเดินไปอยู่ที่ตู้ใบหนึ่งอะค่ะมันจะมีอัลบั้มภาพแล้วเขาก็หยิบมาแล้วเขาก็จะชี้ว่าย่าเขาไม่เรียกยายนะคะเขาเรียกย่านี่ย่าแม่ย่ามาย่าเขาชี้จิ้มไปที่รูปแล้วเขาบอกว่าแม่ย่ามาย่าอันนี้ย่าอย่างนี้เลยครับผู้หนุ่มถึงได้เชื่อโอ้ก็ประมาณนี้มะใช่ค่ะโอ้เรียกว่าคือฟังดูมันเป็นความหลอนที่มันปนไปด้วยความรู้สึกรักความรู้สึกเป็นห่วงถูกไหมใช่โอ้ยฟังแล้วแบบอุ้ยขนลุกคือฟังตอนเมื่อกี้แบบน้ำตาไหลอ่ะคือมันหนูจะบอกว่าหนูว่าพยายามกั้นน้ำตาไม่ให้ไหลแล้วก็คนหนูลุกตลอดหนูต้องบอกว่าเนี่ยไม่ยอมหยุดโอ้โหแล้วทุกวันนี้น้องเป็นยังไงบ้างโตแล้วก็แข็งแรงฉลาดมากค่ะเขาจะเรียกหนูว่าแม่อุ้มแม่อุ้มแล้วเขาก็จะเรียกแม่เรียกนายว่าแม่นายส่วนเขาจะแทนเองว่าน้องปออ๋อชื่อปอใช่เขาเป็นเด็กผู้ชายอ๋อค่ะเขาเป็นคนที่ว่ายังไงพี่ล่าเริง1ล่าเริง2ฉลาด3เป็นคนชอบจดจำก็แล้วยังไงแล้วแบบเขาอะจะเป็นมีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นก็คือไม่ว่าเขาจะไปไหนก็แล้วแต่เขาจะต้องยกมือเขาจะเป็นเด็กที่ว่ายกมือไหว้แล้วบอกว่าขอให้ย่าเขาหน่อยฮะทุกครั้งเหรอใช่ไม่หมายถึงว่าจะไปไหนคือเหมือนว่าให้ย่าไปด้วยใช่ค่ะเหมือนว่ายังตามดูแลหลานอยู่อย่างเงี้ยเหรออุ้ยขนลุกใช่หนูจะบอกว่าอุ้ยนี่หนูขนลุกสองข้างไม่ใช่ลุกแค่แขนนี่ลุกทั้งตัวตอนนี้ก็โอ้โหคือจริงๆฟังตอนแรกก็บอกตรงๆว่ามันฟังดูเหมือนมันโอเวอร์มันเกินจริงแต่สุดท้ายมันเหมือนการอย่างที่บอกมันอุปทานหมู่ที่เจอแบบนี้ความคิดของหนูจริงๆพี่ใช่จริงๆความคิดหนูคือแบบอุปทานหมู่กันไงคือมันเหมือนกันทั้งสถานที่แล้วก็ในความฝันที่เกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์ที่ตามมาใช่ค่ะทุกอย่างมันเหมือนกันหมดหนูก็เลยแบบเอ้ยเราอย่าไปไล่เขาอย่าหนูก็เลยบอกฟินเราอย่าไปพูดกับใครนะโอ้ยน่ากลัวเราจะไม่พูดเรื่องนี้แบบหูน่ากลัวพี่ขนลุกแบบโอ้ยขนลุกเลยโอ้ยังไงก็พี่ขอให้น้องปอเนี่ยโตมาเป็นเรียกว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศเราก็แล้วกันเนาะแต่พี่เชื่อว่าน้องจะโตขึ้นมาเป็นแบบนั้นเพราะว่าจากที่ฟังมาเนี่ยเขาได้รับความรักแล้วก็ได้รับการดูแลจากทั้งเราแล้วก็ไหนนะใช่ค่ะเพราะว่าเขารักมากไม่ได้คนนี้รักมากดีจังเลยอ่ะฟังดูแล้วคือเขาไม่น่าจะเป็นเด็กที่เรียกว่ามีปมเนาะที่แบบว่าไม่ได้มีคุณแม่จริงๆหรืออะไรประมาณเนี้ยจริงๆพี่เขาพูดเลยนะว่าเขาอะแม่เขาเคยมาหาเคยจะเอาไปเลี้ยงนะพี่เขาพูดกับแม่เขาเลยนะตอนนั้นอะหนูจำได้เลยน้องอายุ5 ขวบครับเขาบอกว่าไนท์เขามาคุยกับไนท์แม่เขามาคุยกับไนท์ว่าเขาอยากเอาลูกไปเลี้ยงไนท์ก็เลยบอกว่าถ้าอยากเอาไปถามเด็กเองเลยเพราะว่ายังไงก็เลือดเนื้อของคุณใช่หรือเปล่าใช่เข้าใจเขาเดินเขาก็เลยไปคุยกับน้องปอน้องปอบอกว่าคุณไม่ใช่แม่ผมคุณเป็นแค่แม่ให้กำเนิดแต่คุณไม่ใช่แม่ผมแม่ไหนเป็นแม่ของผมแม่ไหนเลี้ยงผมมาคุณไม่ได้เลี้ยงก็น้ำตาคนเป็นแม่ที่คลอดแล้วนี่ร่วงอ่ะก็ฟ
ังดูแล้วเขาก็น่าจะโตขึ้นมาเป็นเด็กดีแหละเอาง่ายๆเพราะอยู่ในเรียกว่าในความรักแล้วก็สังคมที่ดีเนาะมากค่ะเขาเป็นคนที่รักทุกคนมากแบ่งชอบแบ่งปันชอบทุกอย่างน่ารักน่ารักอ่ะประมาณนี้แล้วกันเรื่องนี้คุณมากนะที่มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรื่องที่มารออยู่เป็นเรื่องที่3ในค่ำคืนนี้ในช่วงของผมนะครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองอันนี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่กรุงเทพเนี่ยแหละครับผ่านมาแล้ว10ปีเรื่องนี้น่าสนใจมากครับตะกรุดคุณตาครับสวัสดีครับคุณบีครับสวัสดีครับถามก่อนบีเป็นคนกลัวผีไหมไม่กลัวแล้วครับใช้คำว่าไม่กลัวแล้วหมายความว่ายังไงอ่ะคือต้องบอกว่าถ้าเป็นตอนช่วงเด็กๆอ่ะครับตั้งแต่เด็กๆจนถึง8ขวบอ่ะอันนั้นยังกลัวอยู่ครับพอหลังจาก8ขวบเป็นต้นมาครับเริ่มเห็นจนชินจนถึงปัจจุบันก็เลิกกลัวแล้วครับอ๋องั้นแสดงว่าเราเป็นคนที่สัมผัสได้กับวิญญาณใช้คำนี้แล้วกันใช่ครับน่าสนใจน่าสนใจงั้นมาฟังประสบการณ์เรื่องนี้กันดีกว่าไม่รู้มันจะเกี่ยวกับการที่เราแบบพบเจออะไรแบบนี้หรือเปล่านะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับบีเองเป็นบ้านหลังนึงที่กรุงเทพย่านไหนย่านเจริญกรุงครับโอ้กลางเมืองเลยนะ10ปีแล้วครับเรื่องนี้บีถูกต้องนะถูกต้องครับตะกรุดคุณตาครับเรื่องราวเป็นยังไงเล่าให้พวกเราฟังหน่อยก่อนอื่นก็ผมขอเท้าครับอย่างนี้ก่อนครับตะกรุดเนี่ยผมได้มาจากคุณตานะครับก่อนที่คุณตาจะเสียเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับลักษณะตะกรุดเป็นยังไงลองบอกหน่อยจะเป็นตะกรุดอันเล็กๆแล้วมีแปะทองเยอะๆครับกับสร้อยที่เป็นสายสินแบบหลายๆสีครับครับครับผมได้มีส่งรูปไปในอินบ็อกซ์ให้พี่ดูอยู่เดี๋ยวพี่เปิดดูครับพี่รถรบกวนเปิดให้ผมดูหน่อยครับพี่รถครับยังไงทีนี้ผมได้ตะกรุดนั้นมาก่อนที่ตาจะให้ผมตาบอกว่าครับอันเนี้ยให้เก็บเอาไว้ดีๆอย่าให้ใครนะครับพอผมได้แบบคุณตามาไม่นานคุณตาท่านก็เสียไปนะครับอ๋อครับเสร็จปุ๊บผมก็เอามาพกติดตัวได้ไม่นานน้องชายผมเขาเห็นตะกรุดอันเนี้ยครับเขาก็รู้แหละว่าเป็นของตาเพราะเขาก็เคยเห็นนะครับว่าตาเคยพกอะไรอย่างนี้ครับเขาบอกว่ามันสวยอ่ะเขาอยากได้ขอได้ไหมผมก็เลยบอกเขาว่าได้ผมก็ยกให้เขาไปเพราะว่าผมเป็นคนไม่หวงของนะครับคือน้องอยากได้ผมว่าโอเคได้อ่ะพี่ให้ก็เอาไปไม่เป็นไรทีนี้ต้องบอกก่อนว่าประสบการณ์ที่เจอเนี่ยเป็นน้องของผมที่เจอนะครับครับแต่ตัวตะกรุดเป็นของผมนะครับทีนี้พอน้องได้ไปนะครับน้องผมเขาทำงานหนึ่งแล้วกันนะครับครับทีนี้เขาทำงานแล้วเขาเลิกดึกเขากลับบ้านก็ประมาณห้าทุ่มสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มประมาณเนี้ยนะครับเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านครับเขาก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งยืนข้างทางครับเขาก็ขี่ผ่านไปเขาก็ไม่คิดอะไรคิดว่าแบบเป็นคนเลิกงานมายืนรอรถกลับบ้านอะไรอย่างนี้นะครับพอขี่ไปได้สักพักหนึ่งครึ่งทางเขาก็เจอผู้หญิงคนเดิมยืนอีกครับยืนอยู่แต่ว่าด้วยความที่เขาขี่รถนะครับก็ไม่ได้เร็วมากนะประมาณแบบ40-50อะไรอย่างเงี้ยครับครับเขาก็ไม่ชัวร์ว่าแบบเอ๊ะสายตาเขามองผิดหรือเปล่าอาจจะแบบพนักงานแถวๆเนี้ยที่เดียวทำอะไรที่เกี่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นชุดฟอร์มอะไรประมาณนี้ครับครับเขาก็ขี่ผ่านอีกพอขี่ผ่านไปเนี่ยสักพักหนึ่งครับผู้หญิงคนที่เขาเจอเนี่ยยืนกลางถนนแล้วชี้หน้าเขาครับบอกว่ามึงเอาไปคืนด้วยความที่เขาตกใจอ่ะครับเขาก็หักรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เสียหลักล้มข้างทางนะครับก็เข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลทีเนี่ยก็อาการเขาก็คือขาหักนะครับแล้วก็แขนหักต้องแอดมิดนอนที่โรงพยาบาลเพื่อแบบรอทำกายภาพเสร็จปุ๊บผมก็ไปเยี่ยมเขาในวันถัดไปนะครับครับเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
ว่าแบบเนี่ยเขาเจ็บแบบนี้แบบนี้รถก็เลยล้มด้วยความที่ผมก็คิดว่าแบบคงเป็นดวงของเขาเขาอาจจะดวงตกหรือแบบโชคไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับไปเจอเรื่องแบบนี้ตอนนั้นคือไม่ได้คิดถึงเรื่องสร้อยเลยครับไม่ได้คิดถึงเรื่องตะกรุดเลยผมก็อ่ะโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าฟาดคอแล้วกันอาจจะแบบเป็นเจ้ากรรมในเวรหรืออะไรก็เดี๋ยวหายแล้วไปทำบุญละกันผมพอเยี่ยมเขาเสร็จปุ๊บผมก็กลับทีนี้ต้องบอกว่าที่โรงพยาบาลนะครับในห้องพิเศษเนาะเป็นห้องพักพิเศษเวลาถึงเวลาปุ๊บพยาบาลเขาจะปิดไฟในห้องนะครับแล้วเขาก็จะเปิดไฟห้องน้ำไว้ให้เพื่อแบบให้พอมีแสงสว่างกรณีแบบคนไข้จะไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยใช่ไหมครับทีนี้เขานอนได้สักพักหนึ่งเขาก็จะเข้าห้องน้ำเหมือนแบบเขาต้องตื่นมาจะเข้าห้องน้ำเลยนะครับเขากดตัวสัญญาณเรียกพยาบาลนะครับแต่ก็ไม่มีใครมากดอยู่สักพักหนึ่งครับไม่มีใครมาเขาก็แบบจะทำยังไงดีลุกไปก็กลัวไม่ไหวกลัวลื่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้สายตาเขาก็มองไปที่ห้องน้ำไฟห้องน้ำมันถูกเปิดอยู่แต่ไฟในห้องละมืดถูกไหมครับครับเขาเห็นประตูห้องน้ำอะครับค่อยๆแง้มเปิดพอแง้มเปิดปุ๊บแสงสว่างมันก็จะค่อยออกมาถูกไหมครับเขาเห็นร่างผู้หญิงคนที่เขาเจอกลางถนนนะครับยืนอยู่หน้าห้องน้ำเฮ้ยแล้วก็ชี้หน้าบอกเขาบอกว่ามึงเอาไปคืนพูดอยู่อย่างเงี้ยครับพูดย้ำๆใช่ครับด้วยความตกใจครับเขาก็แบบดึงผ้าคลุมโปงอะครับดึงผ้าคลุมโปงแล้วก็แบบตัวสั่นอยู่ในผ้าคลุมโปงอะนะครับครับสักพักหนึ่งเขารู้สึกหายใจไม่ออกแน่นๆหน้าอกหายใจไม่ออกเขาก็ค่อยๆเปิดผ้าคลุมโปงมาแล้วลืมตาดูปรากฏว่าเขาเจอผู้หญิงคนนั้นอะครับนั่งอยู่บนตัวเขาครับโอ้แล้วก็เอาหน้าก้มมาติดหน้าเขาอะครับบอกว่ามึงเอาสร้อยไปคืนพูดอย่างเงี้ยครับสุดท้ายเขาก็แบบไม่ไหวอะครับไม่ไหวเขาก็แบบหวีตาหลับตาสักพักหนึ่งพอเขาเริ่มหายใจออกเขาลืมตาขึ้นมาร่างผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วเขาก็รีบเอาโทรศัพท์อะครับโทรหาผมบอกว่ามาเอาสร้อยคืนมาเลยมาตะกรุดคืนมาเลยไม่เอาแล้วไม่อยากได้แล้วผมก็บอกเดี๋ยวใจเย็นๆเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวพี่รีบไปเสร็จปุ๊บผมก็รีบไปครับพอไปถึงอะด้วยที่แบบมันเป็นห้องพิเศษอะครับมันแบบญาติสามารถเข้าไปเยี่ยมได้หรือแบบนอนเฝ้าได้อะไรเงี้ยครับผมก็ขอพยาบาลเข้าไปปุ๊บก็นั่งคุยกับน้องน้องก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเจอแบบนี้ผมก็บอกเขาว่าเฮ้ยตอนสร้อยตะกรุดอยู่กับพี่เนี่ยพี่ไม่เคยเจอนะก็ปกติเขาก็บอกงั้นแหละไม่เอาแล้วเอาคืนไปเลยไม่เอาแล้วไม่อยากได้แล้วผมก็บอกโอเคไม่เป็นไรคืนก็คืนแล้วเดี๋ยวหายแล้วเดี๋ยวไปทำบุญกันอะไรอย่างเงี้ยไปทำบุญให้เขากันแล้วกันนะก็ท้ายของน้องชายคนนี้ก็ผ่านไปนะครับตะกรุดก็กลับมาอยู่ที่ผมทีนี้ผ่านที่สองตะกรุดอยู่ที่ผมได้แบบไม่นานเองอะครับน้องสาวผมมาจากต่างจังหวัดมาเห็นก็บอกว่าเอ้าตะกรุดตานี่สร้อยตานี่อยากได้อ่ะขอได้ไหมด้วยความที่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของน้องชายครับคิดว่าไม่ได้เกี่ยวหรอกคิดว่าน้องชายอาจจะดวงตกหรืออะไรอย่างนี้ผมก็เลยอยากได้เหรออ่ะโอเคอยากได้ก็เอาไปด้วยความที่เราไม่ห่วงของอ่ะเนาะอยากได้ก็เอาไปน้องสาวผมก็เอาไปทีนี้น้องสาวผมเอาไปปุ๊บเขากลับไปต่างจังหวัดได้แบบไม่กี่สัปดาห์ครับประมาณสัปดาห์กว่าๆเองครับเขาก็ขี่รถไปกินข้าวกับแฟนหรือไปร้านสะดวกซื้ออะไรของเขาสักอย่างเนี่ยครับผมก็จำไม่ได้ระหว่างทางที่เขาขี่รถไปครับเขาเจอเหตุการณ์เหมือนน้องชายคนแรกครับระหว่างทางรอบแรกเขาเจอผู้หญิงยืนอยู่ข้างทางครับเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเขาคิดว่าแบบชาวบ้านแถวนั้น
เขาก็ขี่เลยผ่านไปครับพอเลยผ่านไปได้สักพักนึงผู้หญิงคนนี้ยืนกลางถนนอีกแล้วครับอ้าวแล้วบอกว่ามึงเอาไปคืนมึงเอาไปคืนพูดเหมือนเดิมเลยครับเออเจอแบบเดียวกันใช่ครับแต่ว่าด้วยความที่แฟนน้องผมกับน้องผมเขาไม่ได้ขี่รถเร็วเขาเบรกทันครับก็เลยไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะครับในช็อตนั้นครับเสร็จปุ๊บเขาก็ตั้งสติแล้วก็เลี้ยวเข้าร้านสะดวกซื้อครับเพราะว่าอีกนิดเดียวมันก็ถึงละเขาก็รีบเลี้ยวเข้าไปแล้วเขาก็ไปนั่งคุยกันว่าเจอเห็นไหมเห็นเหมือนกันไหมสรุปว่าเขาเห็นเหมือนกันแต่เขาก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องสร้อยเขาคิดว่าเป็นเรื่องของที่เขาซื้อมือสองอะไรมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าตะกุดมันคือเครื่องรางอยู่ดีผีมันจะมาได้ยังไงถูกไหมใช่ครับใช่เสร็จปุ๊บโอเคเขาก็กลับบ้านกันครับกลับบ้านกันในคืนนั้นเลยครับผู้หญิงคนเนี้ยก็มาหาเขาถึงที่บ้านทั้งคู่เลยครับแล้วบอกว่ามึงเอาสร้อยไปคืนเลยนะมึงเอาสร้อยไปคืนเลยนะโอ้โหเขาทนไม่ไหวครับเขาโทรหาผมตอนนั้นประมาณแบบเที่ยงคืนกว่าๆครับเขาโทรหาผมแล้วผมก็นอนอยู่ผมก็เต็มงงเงียว่าแบบเจออะไรมีอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งสร้อยคืนมาให้นะจะส่งตะกุดคืนมาให้นะไม่ไหวแล้วเจอแบบนี้เขาก็เล่าให้ผมฟังผมก็บอกเฮ้ยมันจะใช่หรือเปล่าไปซื้อของมือสองอะไรมาหรือเปล่าพอชอบซื้อพอน้องผมชอบซื้อของมือสองมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็บอกเขาแบบนี้เขาบอกว่าไม่น่าใช่อ่ะเขามาทวงแบบบอกว่าให้เอาสร้อยไปคืนให้เอาสร้อยไปคืนก็มีแค่สร้อยอันนี้อันเดียวผมก็เลยบอกถามเขาว่าลักษณะผู้หญิงคนนั้นน่ะที่เจอเป็นแบบไหนโดยที่ผมยังไม่ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าน้องชายผมเจอแบบไหนครับเขาก็เล่ามาเป็นผู้หญิงผมยาวถึงหัวไหล่แล้วก็ใส่เป็นเสื้อแขนแบบครึ่งเดียวอ่ะครับเขาเรียกว่าแขนถึงข้อต่อกับพี่ผมก็เรียกไม่ถูกว่าเสื้ออะไรเนาะครับแล้วก็เป็นกางเกงขายาวกางเกงแบบกางเกงผ้าแบบผิวๆอ่ะครับขายาวซึ่งลักษณะตรงกับที่น้องชายผมเจอเลยครับตรงกันเป๊ะๆเลยทุกอย่างผมก็เลยแบบเอะใจว่าเอ๊ะมันจะใช่หรือว่าทำไมตอนอยู่กับเราไม่เห็นเจอไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเลยผมก็บอกอ่ะไม่เป็นไรถ้าไม่สบายใจก็ส่งคืนมาแล้วกันก็จบในพาร์ทของน้องสาวไปนะเขาก็ส่งตะกุดคืนมาทีนี้พอตะกุดกลับมาอยู่กับผมนะครับอยู่กับผมได้ประมาณเดือนนิดๆครับเจ้าน้องชายคนเล็กสุดก็มาเห็นบอกว่าตะกุดตาอีกขอได้ไหมอ่ะชอบอยากได้มานานแล้วเคยขอตาหลายครั้งแล้วตาไม่ให้โอ้เป็นของที่ทุกคนอยากได้อ๋อใช่ครับผมก็บอกเขาว่าเฮ้ยจะดีเหรอเพราะว่าไอ้น้องชายผมคนแรกกับน้องสาวผมเนี่ยมันเจอแบบนี้ผมก็เล่าให้ฟังด้วยความที่น้องผมวัยรุ่นอยู่นะครับอายุแบบ17-18อะไรเงี้ยกำลังห้าวเขาบอกว่าเฮ้ยในสาระไม่มีหรอกเครื่องรางของขลังมันจะมีผีมีอะไรเป็นไปไม่ได้ต่อให้มีก็ไม่กลัวหรอกมันไม่มีหรอกไม่เชื่อผมว่าเอาจริงนะถ้ารู้สึกไม่ดีหรือแบบรู้สึกแปลกๆอ่ะรีบเอามาคืนเลยนะไม่อยากให้เจอเหมือนน้องสองคนแรกอะไรอย่างเงี้ยครับครับสุดท้ายผมก็ให้เขาไปพอให้เขาไปปุ๊บเขาก็เอาไปบูชาผ่านไปได้แค่คืนเดียวเองครับน้องคนเล็กเนี่ยผ่านไปแค่คืนเดียวสิ่งที่เขาเจอนะครับหนักกว่าคนอื่นอีกอุ้ยผู้หญิงคนเนี้ยไปหาเขาถึงที่บ้านยืนอยู่หน้าบ้านนะครับบ้านเขาจะแบบมีรั้วนะครับผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่หน้ารั้วแล้วตะโกนเรียกเขาอะครับตะโกนเรียกชื่อเขาแล้วก็บอกว่ามึงเอาสร้อยไปคืนเสร็จปุ๊บด้วยความที่เขาไม่กลัวครับ
เขาก็ไม่สนใจอะไรผ่านมาคืนที่สองเขานั่งดูทีวีอยู่นะครับเขาได้ยินเสียงเคาะประตูปังปังปังเขาก็ลุกไปเปิดดูนะครับพอเปิดดูก็ไม่เจอใครเขาก็แบบสงสัยแบบเป็นเด็กแถวนั้นมาวิ่งมาแกล้งมาเคาะเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะตอนนั้นมันก็ช่วงประมาณแบบสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบมันเป็นช่วงวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็โอเคไม่เอะใจอะไรเขาก็ปิดแล้วก็มานั่งดูทีวีต่อสักแป๊บนึงก็มีเสียงเคาะอีกปังปังปังเขาก็แบบสงสัยเด็กมาแกล้งไงล่ะเขาก็รอก็มีเคาะเพิ่มอีกปังปังปังเขาก็แบบไม่สนใจละชัวร์ละเด็กมาแกล้งละพอเปิดไปไม่เจอแล้วแบบพอไม่เปิดปุ๊บก็เคาะทีนี้พอเขาไม่เปิดปุ๊บเสียงเคาะดังแบบปัง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 รัวมากครับจนเขาแบบลุกขึ้นไปเปิดพอเปิดไปปุ๊บก็ไม่เจออะไรอีกครับก็ไม่เจออะไรเขาก็แบบไม่ไหวแล้วเขาคิดในใจว่าอย่าให้เจอนะถ้าเจอไอ้เด็กพวกนี้นะเขาจะแบบจัดการแบบให้เด็กขาดเลยแบบมาแกล้งแบบนี้ได้ยังไงดึกดึกดื่นดื่นคนเขาแบบจะหลับจะนอนอ่ะโอเคเขาก็ปิดไปนอนคืนนั้นก็ผ่านไปไม่มีอะไรครับพอมาคืนที่สามเนี่ยเป็นคืนที่แบบเขาต้องตัดสินใจเอาสร้อยมาคืนผมเลยครับผู้หญิงคนเนี้ยครับไปหาเขาไปยืนทับบนอกเขาอะครับโอ้คือไปยืนเหยียบอยู่บนหน้าอกใช่ครับไปยืนเหยียบบนหน้าอกเขาแล้วก็ชี้หน้าเขาก้มชี้หน้าเขาครับว่ามึงเอาสร้อยไปคืนเดี๋ยวนี้โอ้ยถ้ามึงไม่เอาไปคืนกูเอามึงตายสุดท้ายเขาแบบเขาพยายามดิ้นเท่าไหร่ก็ดิ้นไม่หลุดจนแบบเขาก็หลุดพูดออกมาว่าเออกูคืนแล้วกูคืนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเหมือนเขาก็หลุดออกมาจากภวังค์ตรงนั้นด้วยความที่เขาเป็นคนหามนะครับเขาเป็นคนหามไม่กลัวอะไรเขาก็คิดในใจว่าเฮ้ยกูฝันกูฟังแบบเรื่องที่พี่กูเล่าให้ฟังแล้วแบบกูเก็บมาฝันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเขาก็พูดท้าขึ้นมาว่าผีเผอไม่มีจริงหรอกถ้ามีจริงนะแน่จริงมึงมาอีกทีดิถ้ามึงมาทีเนี้ยกูจะยอมเชื่อโอ้ท้าทายเลยใช่แล้วทีเนี้ยเขาก็ออกไปซื้อแบบเครื่องดื่มมานั่งดื่มครับเพื่อที่แบบไม่ให้ตัวเองหลับเพราะว่าเขารู้สึกว่าถ้าเกิดเขาหลับไปแล้วเจอเหตุการณ์เขาก็คิดว่าแบบเขาฝันอะไรอย่างเงี้ยครับคืออารมณ์อยากเจอแล้วตอนเนี้ยใช่ครับด้วยความที่เขาไม่กลัวเลยเป็นคนไม่กลัวเลยครับเขาก็แบบไปซื้อเครื่องดื่มมานั่งดื่มอะไรเงี้ยพอเขาดื่มไปได้สักพักหนึ่งครับผู้หญิงคนเนี้ยมายืนต่อหน้าเขาเลยครับแล้วบอกว่ามึงอยากเจอกูใช่ไหมมึงไม่เชื่อกูใช่ไหมมึงจะคืนไหมกูให้โอกาสมึงจะคืนไหมเท่านั้นแหละครับเขาไม่อยู่แล้วครับเขาวิ่งลงไปแบบข้างล่างครับไปนั่งอยู่ข้างล่างกับพี่ยามเลยครับแล้วก็โทรหาผมบอกว่าไม่ไหวแล้วของจริงๆเจอจริงๆเจอจังๆแล้วไม่ไหวแล้วมาเอาคืนเดี๋ยวนี้เลยมาเดี๋ยวนี้เลยสุดท้ายผมก็ต้องขับรถไปหาเขาแล้วก็ไปเอาตะกรุดมาคืนเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังแบบที่ผมเล่าให้พี่ฟังอ่ะนะครับครับผมก็เลยตั้งแต่นั้นมานะครับตะกรุดอันเนี้ยผมก็เลยไม่ให้ใครอีกเลยครับเก็บไว้เองแล้วอยู่กับผมจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังใช้พกติดตัวตลอดเวลาผมก็ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแล้วก็ไม่เคยเจอผู้หญิงคนนี้เลยครับคือพี่เห็นรูปแล้วรูปตะกรุดเนี่ยคือลักษณะเนี่ยพี่ไม่แน่ใจเนาะเป็นตะกรุดที่ใช้เป็นแผ่นแล้วก็เขาเรียกว่าลงอักขระจานอะแล้วก็พับแล้วก็พันด้วยสายสินแล้วปิดทองหรือว่าเป็นเหมือนหินที่เจาะรูนี่พี่ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจวัสดุ
มันเป็นแผ่นเหมือนแผ่นจานตะกั่วครับอ๋อเขาเรียกแผ่นจานใช่ไหมแล้วก็มาพับใช่ครับใช่แล้วค่อยมัดด้วยเชือกแล้วปิดทองใช่ครับโอ้รู้ไหมว่าที่มาที่ไปมาจากไหนเป็นไม่ทราบเลยครับที่ไหนไม่ทราบเลยครับคือสิ่งที่ผมรู้ก็คือตั้งแต่ผมจำความได้คือตะกรุดอันเนี้ยตาจะห้อยปิดตัวตลอดครับคุณตาเคยเล่าเรื่องตะกรุดดอกนี้ให้ฟังไหมไม่เคยครับเขาบอกแค่ว่าให้ผมเก็บเอาไว้ให้ดีๆแล้วอย่าให้ใครแล้วผมก็ไม่ได้ถามรายละเอียดท่านครับแล้วท่านก็เสียไปโอ้เอางี้เอามุมของบีก่อนบีลองวิเคราะห์สิว่าตะกรุดเนี้ยมันคืออะไรยังไงอ่ะถ้าที่ผมคิดนะครับอันนี้คือเป็นความคิดผมเองนะเดี๋ยวผมจะมีเฉลยให้นิดนึงเพราะว่าผมไปถามพระอาจารย์ที่ผมนับถือนะครับแต่ว่าอันเนี้ยในความคิดของผมเองตอนแรกก่อนคือตะกรุดอันเนี้ยคือตาผมมาเขาแบบมีวิชาอาคมคนสมัยก่อนนะครับเขาก็จะมีวิชาอาคมมีวิชาติดตัวอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็คิดว่าตะกรุดอันเนี้ยตาคงแบบทำขึ้นมาแล้วแบบอาจจะขังวิญญาณอะไรไว้เพื่อที่แบบให้ดูแลปกป้องคนที่ถือตะกรุดอันนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจที่ผมคิดเองคือแบบนี้นะครับครับใช่ครับจนเป็นมากระทั่งผมแบบได้ไปรู้คำตอบจากพระอาจารย์ที่ผมนับถือนะครับพระอาจารย์ท่านบอกว่าตะกรุดอันเนี้ยมีวิญญาณอยู่จริงๆและเขาอ่ะเป็นวิญญาณที่อยู่มานานมากอยู่มาแบบเป็นร้อยปีแล้วอ่ะครับซึ่งตะกรุดอันเนี้ยตัวตะกรุดอ่ะผมไม่รู้ว่าแบบตกทอดมานานขนาดไหนครับผมรู้แค่ว่าผมเกิดมาก็คือเห็นอยู่ที่คอตาแล้วอ่ะครับพระอาจารย์บอกไหมว่าวิญญาณที่อยู่กับตะกรุดเนี้ยเป็นผู้หญิงผู้ชายวันที่ผมไปหาพระอาจารย์ท่านเนี่ยครับท่านบอกก่อนเลยว่าให้เองอ่ะเข้ามานะแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ต้องเข้ามาโอ้โหซึ่งผมก็ตกใจแล้วตกใจอย่างนี้แล้วเรามาคนเดียวนี่หว่าทำไมพระอาจารย์บอกว่าให้เราเข้าไปแต่ว่าผู้หญิงไม่ต้องเข้ามาเราก็เลยแบบอ๋อเราตะกรุดมาด้วยนี่หว่าอาจจะเป็นในตะกรุดหรือเปล่าแล้วผมแค่คิดในใจครับว่าไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวถามพระอาจารย์เลยแล้วกันผมยังไม่ทันเอ่ยปากถามนะครับพระอาจารย์เล่าให้ฟังหมดเลยครับว่าเขาอยู่มาเป็นร้อยปีแล้วเป็นวิญญาณที่แบบปู่ทวดสมัยปู่ทวดผมอ่ะเขาจับมาขังไว้เพื่อที่แบบให้คอยดูแลปกปักรักษาครอบครัวของทางผมอ่ะครับให้ชาวคาดปลอดภัยอะไรอย่างนี้ซึ่งตะกรุดอันเนี้ยเขาจะเลือกเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของจริงๆเท่านั้นถึงจะครอบครองได้มันน่าจะเป็นตะกรุดที่คือต้องใช้ว่าส่งให้มือต่อมือใช่ครับใช่ไม่แน่ใจนะว่าคือเพราะว่าจากฟังที่พี่บีเล่าอ่ะคือบอกว่าเป็นดวงวิญญาณที่อยู่กับตะกรุดมาเนี่ยเป็นร้อยปีคือตัวตะกรุดเองเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่ามันมีอายุเนี่ยก่อนรุ่นคุณตาหรือเปล่าถูกไหมคืออาจจะถูกส่งทอดมาเป็นไปได้หรืออีกอย่างหนึ่งคือคุณตาเนี่ยอาจจะมีเรียกว่าคาถาอาคมแล้วก็ทำตะกรุดนี้ขึ้นมาโดยไปหาดวงวิญญาณสักดวงหนึ่งแล้วมามันต้องใช้คำว่ามาฝังมากักขังไว้ที่ตะกรุดเนี่ยเพื่อให้ดูแลคนที่เป็นเจ้าของตะกรุดก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ครับใช่แต่อย่างหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตนะคือลักษณะของผู้หญิงที่ทั้ง3เหตุการณ์เนี่ยที่น้องๆเราเจอการแต่งกายเขาไม่ใช่คนสมัยโบราณนี่สิอันนี้แปลกใช่ครับผมงงตรงนี้มากเลยครับว่าการแต่งกายของผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่คนสมัยโบราณ
โอ้ผมก็เลยงงว่ามันแย้งกับที่พระอาจารย์ท่านบอกมากเลยครับว่าเขาอยู่มาเป็นร้อยปีซึ่งในความคิดผมนะครับถ้าวิญญาณที่อยู่มาเป็นร้อยปีก็ต้องแบบไม่นุ่งตรงกระเบนก็ต้องแบบนุ่งแบบผมสบายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือแบบรู้จักสมัยก่อนอย่างเงี้ยครับเออคือรูปลักษณ์ที่แสดงออกมามันจะบ่งบอกถึงเขาเรียกอะไรอ่ะถึงอายุของดวงวิญญาณถูกไหมครับโอ้เพราะเราจะไม่ค่อยได้ยินนะว่าดวงวิญญาณมาสามารถแบบเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าได้อะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยได้ยินนอกจากมีการทำบุญไปให้อันนี้ก็ไม่แน่ซึ่งคุณตาก็อายุเยอะแล้วก็ไม่น่าจะมีการแบบนำเสื้อผ้าชุดใหม่ๆส่งไปให้แต่อีกอย่างนึงที่มันสามารถวิเคราะห์ได้นะบีนะก็คือเป็นไปได้ว่าดวงวิญญาณดวงที่ไปทวงตะกรุดเนี้ยกลับมาให้เราอะอาจจะไม่ใช่ดวงวิญญาณที่ถูกกักขังอยู่ที่ตะกรุดอันนี้พี่สันนิษฐานนะเขาอาจจะมีบริวารนึกออกมั้ยอาจจะมีบริวารที่คือตัวเขาเองเนี่ยด้วยความที่อยู่มาเป็น100ปีเนี่ยความเข้มความเรียกว่าบารมีแก่กล้าจนสามารถขึ้นมาเป็นดวงวิญญาณที่มีบริวารที่คอยเรียกว่าสามารถใช้ไปไหนก็ได้อ๋อเหมือนกับว่าแบบเขาอยู่มางานจนสั่งสมบารมีที่เหนือกว่าวิญญาณทั่วไปอะไรอย่างนี้ใช่จนเรียกว่าเขาเนี่ยเวลาจะทำอะไรก็ไม่ต้องออกไปทำเองอ๋อก็เป็นได้นะครับพี่อ๋อหรือเอาวีบีว่าก่อนครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมอะผมไม่เคยเจอผู้หญิงคนนี้เลยที่น้องๆเจอครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้อย่างที่พี่ตั้นบอกครับว่าอาจจะเป็นแบบเขาใช้บริวารเขาไปหรือเปล่าผมก็เลยไม่เคยเจออคือมันเป็นไปได้ในหลายรูปแบบเพราะว่าสุดท้ายอ่ะพี่จะบอกว่าเรื่องของผีเรื่องของวิญญาณอ่ะมันยังไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวมันยังไม่มีคำอธิบายที่ออกมาเป็นหนังสือที่ชัดเจนเพราะว่าเรายังไม่เคยมีใครคุยกับเขาได้จริงๆอ่ะพี่ต้องบอกอย่างนี้นะคือมันอาจจะบอกว่ามีคนที่สามารถสัมผัสวิญญาณได้คุยกับวิญญาณได้แต่มันก็ไม่ได้ถูกยืนยันตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าเขาคุยได้จริงหรือเปล่าถูกป่ะใช่ครับถูกครับเออคือทุกอย่างเนี่ยมันจะสามารถสันนิษฐานได้หรือออกไปเป็นรูปแบบต่างๆก็ได้แล้วแต่สิ่งที่เราจะเขาเรียกว่าคาดคะเนหรือว่าวิเคราะห์ออกมาเนาะใช่ครับโอ้อันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะทีนี้พอลองมาถามต่อสิบีหลังจากบีเป็นเจ้าของตะกรุดดอกเนี้ยมันมีเรื่องราวอาถรรพ์อะไรอื่นๆอีกไหมหรือว่ามันมีเรื่องราวปาฏิหาริย์อะไรที่เกิดขึ้นกับเราอีกหรือเปล่าไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับเรื่องแคล้วคลาดหรืออะไรแบบเนี้ยอ๋อถ้าเรื่องแคล้วคลาดมีครับมีแบบบางทีแบบผมขี่รถทำงานอะไรอย่างนี้ครับอ๋ออันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ใช่ครับผมขี่รถทำงานแบบบางทีเมื่อแบบจะไปเฉี่ยวรถก็เหมือนแบบมีใครมาดึงเรากลับมาอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนมีใครมาเตือนสติอะไรแบบนี้หรอใช่ครับใช่อ๋อแต่ไม่เขาไม่เคยมาแสดงตัวไม่เคยมาเข้าฝันไม่เคยครับไม่เคยแล้วคุณตาได้บอกไหมว่าวิธีการที่เราคือมันเป็นตะกรุดแบบนี้มีวิธีการเลี้ยงมีวิธีการบูชาแบบไหนที่คุณตาบอกไว้ก่อนเสียมีแค่เรื่องเดียวครับว่าให้เก็บไว้ดีๆอย่าให้ใครแล้วก็ท่านก็ไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมเลยก็ไม่แน่ใจคือมันก็เป็นปริศนานะตะกรุดดอกนี้ทั้งที่มาที่ไปหรือว่าเป็นดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ที่นี่แต่ว่าถือว่าเป็นของดีละกันที่คุณตามอบเอาไว้ให้ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตครับผมโอ้ถ้าแต่ก็แปลกเนอะเพราะว่าคนอื่นมาขอเราก็ให้ก็ถือว่าเป็นการส่งมอบกันจากคนที่เป็นเจ้าของก็เลยไม่แน่ใจว่าทำไมดวงวิญญาณถึงต้องไปทวงคืนกลับมามันอาจจะเรียกว่าคนที่เหมาะสมกับการเป็นเจ้าของเนี่ยถึงจะเป็นเจ้าของได้ก็เป็นไปได้เพราะว่าวันหนึ่งก็ไม่รู้ว่าถึงวันที่
มันอาจจะต้องถูกส่งมอบต่อเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างหรือบางสิ่งเนี่ยมาโดนบันดาลหรือมาบอกกับตัวบีก็ได้หรือว่าดวงวิญญาณดวงหนึ่งเขาอาจจะมาเข้าฝันอาจจะมาบอกกล่าวกับบีแล้วว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วนะที่ตะกรุดดอกเนี้ยมันถึงเวลาที่จะต้องส่งต่อไปให้กับเจ้าของคนต่อไปก็เป็นไปได้มันถึงจะส่งมอบต่อได้ถูกไหมถูกครับก็เป็นไปได้ครับอ๋อจนวันเนี้ยแต่ยังไงวันเนี้ยก็ยังวันที่เขาเรียกว่ายังอยู่ในวันที่เราเป็นเจ้าของก็ดูแลเขาไปดีๆนะมีโอกาสทำบุญไปให้เพราะเรารู้แล้วว่ามีดวงวิญญาณดวงหนึ่งเนี่ยสิงสถิตอยู่เรามีโอกาสก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับเขาเขาจะได้มีบารมีที่แก่กล้าแล้วก็ดูแลเราต่อไปนะครับผมก็ทำประจำครับผมโอ้นั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องครับประจำโอเคขอบคุณมากครับบีสำหรับเรื่องที่มาเล่าให้ฟังนะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้โรคมันกลับมาอีกแล้วเป็นกำลังใจให้ในการใช้ชีวิตนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้เหมือนกันครับผมต้องผ่านไปให้ได้ครับแล้วก็ผมเป็นกำลังใจให้คุณอุ้มนะครับแน่เข้าใจครับเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาเหมือนกันครับทุกคนเคยเชื่อว่าทุกคนน่ะเกือบจะ 100% น่ะเคยผ่านเขาเรียกว่าห่วงแห่งความรักที่มันเป็นทุกข์อ่ะมันก็จะมีแบบนี้แหละพอวันนึงเรากลับมาได้เราก็จะมองกลับไปแล้วก็บอกตัวเองว่าทำไมเราถึงทำแบบนั้นอะไรประมาณเนี้ยเนาะใช่ครับผมมีข้อคิดนิดเดียวครับฝากให้ครับก็คือสำหรับไอ้เรื่องแบบเนี้ยผมเข้าใจครับว่าคนที่เจออ่ะเป็นแบบนี้ทุกคนแต่สำหรับผมอ่ะพอผมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับสิ่งที่ผมคิดก็คือถ้าเราเสียใจคือเสียใจแค่วันเดียวหลังจากนั้นผมก็จะเปลี่ยนความคิดเองว่าถือซะว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราแล้วกันครับเขามาเพื่อที่ให้เราได้ชดใช้กรรมแล้วก็จบกันไปถือว่าพอหมดกรรมไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอคนดีๆเจออะไรดีๆเนาะใช่ครับใช่โอเคขอบคุณมากสำหรับข้อคิดด้วยนะบีนะยังไงก็รักษาสุขภาพมีโอกาสมีเรื่องเล่ายังไงเนี่ยอย่าลืมมาเล่าให้กันฟังอีกนะครับครับได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับบีสวัสดีครับครับสวัสดีครับไปฟังเรื่องของพี่แทนกันก่อนดีกว่านะครับพี่แทนสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับและคืนนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสกรุงปารีสเชิญเลยครับพี่แทนครับเรื่องนี้มันเกิดปี52นะประมาณ52เป็นเรื่องของเพื่อนเขาคนนี้ชื่อดาวครับคือไปอยู่ก่อนประมาณ2ปีกว่าแล้วก็ได้ไปได้แฟนที่นู่นแล้วก็ไปเรียนที่สถาบันทำอาหารที่หนึ่งชื่อดังแหละคนไทยก็ไปจบมาหลายคนที่นี่อะไรเงี้ยเป็นสถาบันชื่อดังที่คนไทยชอบไปเรียนอะไรเงี้ยนะพวกขนมพวกอาหารอะไรต่ออะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็เปิดยังไม่ได้เปิดร้านอาหารตอนนั้นก็คือไปสมัครร้านชื่อมาเมอร์เซลซองคุณชองถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือซีนก็ชื่อชองคุณชองเขาทำอยู่ก่อนมาโคตรจบแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเชฟหลักของที่ร้านนี้เลยใช่ไหมฮะแต่ว่าร้านผมเนี้ยเพิ่งไปเรียนได้เหมือนกับคาบแรกอ่ะครับแต่ว่าคนที่ชื่อดาวเนี่ยชื่อน้องดาวเนี่ยก็คือว่าพอไปอยู่ที่นู่นได้ไม่เท่าไหร่ความที่เป็นคนหน้าตาคมเข้มอะไรเงี้ยแล้วสเปคฝรั่งเขาก็มีแฟนอยู่ที่นู่นชื่อแพทริกมิสเตอร์แพทริกคนนี้ก็คือเป็นแฟนอยู่ที่นู่นแต่คุณออเชื่อไหมผู้ชายคนนี้คือเจ้าชู้มากแล้วเป็นคนที่มีเสน่ห์ที่หลานผมเห็นนะบอกผู้หญิงเห็นก็ชอบแล้วก็จะพูดเพราะสายตากุ้มกิ่มเวลาพูดอะไรเงี้ยเป็นคนมีเสน่ห์แต่งตัวดีคุณออสเชื่อไหมเขาคบกับดาวเนี่ยปรากฏว่าเขามีแฟนที่คบอยู่ซ้อนกันในเวลาเดียวกันอีก4คนอุปชาโอ้แจ๋วไหมคบพร้อมกันนะไม่ใช่ว่าเลิกแล้วมีนะคือยังมีอยู่อีกก็เขาก็แบบพอคบไม่ได้แค่2-3เดือนก็มีเรื่องระหองระแหงกับคนที่ชื่อดาวนี้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบมีความมั่นใจในตัวเองสูงอ่ะใช่ไหมแล้วก็เป็นผู้จัดการอยู่บริษัทรถยนต์ที่หนึ่งเป็นรถยนต์ยี่ห้อฝรั่งเศสยี่ห้อหนึ่งแล้วเสร็จแล้วคนที่ชื่อดาวเนี่ยพอเขาจบมาเขาก็มาทำงานที่
ร้านมิสเตอร์ชองเนี่ยทำเป็นเหมือนกับหัวหน้าเชฟใหญ่เลยครับก็ยังบอกกับไอ้เจ้าเพชรหลานผมเลยว่าแกจบเนี่ยแกมาทำที่นี่สิอะไรต่ออะไรเงี้ยเนาะดิจะแนะนำให้คุณชองให้อะไรเงี้ยคือมีเวลาหลังจากเลิกเรียนทำอาหารก็จะไปหาไอ้ดาวนี้ประจำอะไรเงี้ยอยู่ต่อมาไอ้หลานผมเนี่ยก็รู้ข่าวละแค่ละคายอยู่เลยเขาจะทะเลาะ กันอยู่เรื่อยคือเหมือนกับระหองระแหงอยู่เรื่อยความที่กลับดึกไม่กลับสองวันอะไรความที่เหมือนสับคิวไม่ค่อยถูกมั้งใช่ไหมแฟนเขาเยอะอะไรเงี้ยแล้วจะเพจนี้เขาบอกเราว่าอุ้ยหน้าตาดีหน้าตาหล่อแล้วสายตากุ้มกิ่มมองผู้หญิงนี้แบบเขาเรียกอะไรจ้องผู้หญิงละลายเลยฮะแล้วหล่อคนฝรั่งเศสนั่นก็หล่ออะไรเงี้ยพอเสร็จปุ๊บอยู่ต่อมาวันหนึ่งวันนั้นอ่ะเขามาทำงานแล้วก็ไอ้เจ้าหลานผมเนี่ยไอ้เจ้าเพชรเนี่ยไปหาผู้หญิงที่ชื่อดาวเนี่ยครับปรากฏว่าตามแขนตามอะไรมันมีรอยฮะรอยมันถูกเป็นเล็บข่วนอะไรลักษณะอย่างเงี้ยผมก็ถามบอกวิรอยอะไรวะที่ดาวรอยอะไรเงี้ยบอกเมื่อคืนก็มีเรื่องกันนิดหน่อยแกไอ้นี่แหละแกแพทริกนี่แหละมันก็ยื้อกันไปดึงกันมาอะไรไม่ถึงก็ลงมือนะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เคยลงมือแต่ดาวมันก็เป็นคนไม่ค่อยยอมคนอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะพงเพ่งมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดแล้วก็เรื่องมันก็มีมาเรื่อยๆมันเป็นระยะอย่างเงี้ยอาทิตย์นึงก็จะมีสองสามวันเนี่ยที่มันต้องทะเลาะกันครับคุณผู้ชายเจ้าชู้เนาะก็อย่างอะไรเงี้ยพออยู่ต่อมามีอยู่ช่วงนึงไปประมาณสักเดือนนึงอ่ะปุ๊บไอ้เจ้าแพทริกอ่ะโทรไปที่ทำงานของไอ้ดาวเนี่ยร้านมิสเตอร์ชองเนี่ยบอกว่าดาวเขาจะขอเขาเรียกอะไรอ่ะลาสักสองอาทิตย์ถ้าอยู่มีคนทำแทนหรืออะไรทำไปก่อนนะเพราะว่าไอ้เขาจะกลับเมืองไทยเขาไปอ้างว่าไอ้เจ้าดาวเนี่ยจะกลับเมืองไทยครับกลับสักสองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยไอ้เจ้าเพชรหลานมันเอ๊ะมันไม่เห็นปรึกษาเราเลยไม่เห็นมันบอกเราว่าจะกลับเมืองไทยเพราะว่ามันเป็นคนไทยด้วยกันนะมันก็น่าจะคุยจะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็มารู้ตอนหลังว่ามีอยู่วันหนึ่งอ่ะเข้าไปกลับมาสะดึกเลยไอ้เจ้านี่ไอ้เจ้าสามีเขาเนี่ยไอ้นี่เขากำลังปอกผลไม้จะแช่เย็นอยู่ก็จะเก็บตู้เย็นเข้ามาไปพูดอะไรที่ท่าไหนไม่รู้ทะเลาะกันอีกทะเลาะคนนี้เสียงดังไปถึงข้างนอกใช่ไหมข้างบ้านเป็นสองคนตายายเขาก็ได้ยินเขาก็ไม่มีอะไรสักประเดี๋ยวเรื่องเงียบประมาณดึกของวันนั้นประมาณตีหนึ่งกว่าไอ้แพทริกเนี่ยขับรถออกไปรถคันนี้มันซื้อให้คนชื่อดาวเป็นบอกยี่ห้อก็ได้ว่าเปอร์โยเป็นก่อนที่คันใหญ่ๆอ่ะขับออกไปเลยก็เป็นเส้นทางที่ไปบ้านแม่ของผู้ชายอ่ะครับก็ขับไปอะไรเงี้ยแต่บ้านแม่เขาได้อยู่เชิงเขาอยู่บนเนินเขาขึ้นไปอีกทีนึงครับไปมันก็จะมีด่านตำรวจแล้วก็ผ่านไปก็เรื่องไม่มีอะไรเพราะเลยด่านตำรวจไปได้ไม่ถึง10 นาทีอ่ะปรากฏมีเสียงระเบิดเลยบึ้มปรากฏว่ารถคันนั้นตกจากหน้าผาจากเนินเขาอะลงมาฮะใช่ตกจากเนินเขาลงมาก็เป็นข่าวหนังสือพิมพ์อยู่ไอ้เจ้าดาวนี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเนาะครับแต่นั้นคือช่วงที่บอกแม่งก็คือหลังจากรุ่งขึ้นอะไอ้เจ้าแพทริกมันถึงโทรมาลาหลังจากไอ้รถคันนี้ตกอ่ะแล้วโทรมาลาปรากฏว่าไอ้รถคันนี้ที่ตกเนี่ยมันไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่าทะเลาะกันแล้วเมียหุนหันขับรถออกไปจะไปนอนบ้านแม่สามีแล้วไปขับรถพลาดตกเขาตายรถเนี่ยคือระเบิดคือไหม้เลยแล้วลึกมากประมาณ200 เมตรน่ะกูนอนก็ไหม้เลยอะไรมันก็นึกว่ารถไหม้คนก็คงจะไหม้ในรถอะไรเงี้ยแต่คุณออสมันคิดผิดความลับมันไม่มีในโลกนี่รถนั่นมันไปกระแทกต้นไม้แล้วประตูมันเปิดปรากฏศพผู้หญิงเนี่ยศพไอ้ดาวเนี่ยมันกระเด็นออกมานี่ออกไหมฮะคือมันไม่ได้ไหม้ไปกับรถคือพอรถระเบิดบึ้มไหม้เนี่ยมันกลับเลยมันเดินลงจากเนินเขาแล้วมันก็มาต่อ
เอากลับบ้านไปได้ไงไม่รู้จนเช้าเช้ามันก็โทรมาบอกว่าไอ้ดาวเนี่ยขอลาขอลาไปกลับเมืองไทยอ่ะ14 วัน2 อาทิตย์ให้หาคนแทนไอ้ชองมันถึงบอกว่าเออเพชรคุณเรียนจบมาครึ่งนึงแล้วเนี้ยครึ่งคาบแล้วอย่างเงี้ยทำพอทำเป็นไหมมาช่วยเป็นผู้ช่วยเชฟให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวรอดาวเดี๋ยวรอดาวกลับมาแล้วคุณก็จะได้ตรงนี้ไป14 วันเนาะเขาคิดไปหลายชั่วโมงอยู่แล้วเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยไอ้เพชรก็ยังไม่รู้ข่าวพอเสร็จแล้วปุ๊บไอ้ข่าวมันออกมาว่าไอ้ดาวเนี่ยคือมันไปแจ้งความว่าเออศพนี่อยู่ในรถแล้วรถก็ไหม้ก็คงจะไหม้ไปกับรถครับแต่มันไม่รู้ว่าตำรวจอ่ะเขาเอาศพมาแล้วเพราะศพมันกระเด็นออกมาข้างนอกไปค้างหินครับแล้วสภาพศพเป็นยังไงรู้ไหมคุณออดดีเฉยเลยแต่ขาหักแล้วก็แขนหักแต่หน้าอกข้างซ้ายมีรอยถูกแทงด้วยมีดมีคมตัดขั้วหัวใจแล้วเสียชีวิตไม่ใช่เกิดจากอุบัติเหตุที่รถยนต์คันนั้นครับใช่ไอ้ดาวก็ยังไม่รู้เรื่องอีกความที่เป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วไอ้นี่ตอนไปเรียนก็ยังอ่านเขาเรียกอะไรนะอ่านหนังสือพิมพ์อะไม่ได้แตกภาษาฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศสยากนะคุณออดมันไม่เหมือนภาษาอังกฤษครับใช่พอเสร็จแล้วมันก็อยู่พอเย็นวันนั้นนะพอมันตกปากรับคำมาเออจะเป็นผู้ช่วยกุ๊กให้ก็กลับมาทำงานปรากฏกำลังแล่เขาให้แล่ปลาอยู่เป็นชิ้นบางๆอะไรเงี้ยนะมันก็แล่พอแล่เป็นอยู่ดีๆดาวมาข้างหลังประตูอะเข้าทางข้างหลังแต่อันนี้ไม่รู้ว่าไอเนี่ยตายไปแล้วนี่ผมเฉลยให้เลยไม่อยากเล่าวกวนยาวคือตายไปแล้วเข้ามาปุ๊บบอกเข้ามาหน้าตาอิดโรยแล้วก็ร้องไห้วิ่งมาไอจะเพชรหลานผมบอกว่าเข้าไปกอดมันบอกเป็นอะไรดาวมีอะไรก็คุยกันอะไรต่ออะไรก็เป็นเพื่อนรักกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่เพชรมันบอกว่ากอดคราวนี้มันมีความรู้สึกที่แปลกมากเหมือนกอดน้ำแข็งเหมือนเราอะถอดเสื้อแล้วเรากอดน้ำแข็งมันทำไมได้เย็นเฉียบขนาดนั้นเนี่ยตัวมันก็ไม่มีเออไม่มีไอเลยเออหรือว่ามันเป็นเดือนธันวาเนี่ยรู้ว่ามันเดินจากถนนมามันหนาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ไม่ได้คิดอะไรมันก็มาร้องไห้มันก็บอกแล้วก็มันก็พูดแปลกๆมันบอกว่าถ้าเราไม่ได้เจอกันอีกเนี่ยจะคิดถึงมันไหมพี่ดาว่าอย่างนี้จะพี่บอกมีอะไรจะเลิกไอ้แพทติกหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้คนที่ชื่อดาวก็บอกว่าก็ยังไม่รู้เลยถ้ายังไงก็อาจจะกลับเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยทำงานไปก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ายังไงตัดสินใจยังไงอีกทีอะแล้วกลับมาทำงานเราก็จะบอกมันก็ไม่ได้คิดอะไรนะคืนนั้นอะมันมาพูดอย่างนี้ปั๊บมันก็เดินออกข้างหลังมันไม่ออกข้างหน้านะถ้าออกข้างหน้ามันต้องเจอไอ้ชองมันจะนั่งเป็นแคชเชียร์เก็บเงินอยู่ข้างหน้าถูกไหมไอ้เจ้าของร้านอาหารน่ะมันก็ออกข้างหลังไปอย่างเก่าอีกไอ้นี่ก็ไม่มีอะไรปอบโยนจะไปเว้นไปอีกวันหนึ่งคราวนี้ไอ้นี่กำลังนั่งหั่นผักอยู่หั่นมันมีความรู้สึกเหมือนคนมาเดินอยู่ข้างหลังอะคุณออดครับแต่ไม่มีอะไรนะหั่นไปก็ไม่มีอะไรพอเสร็จแล้วยังไงรู้ไหมคุณออดกำลังหั่นผักหยิบนู่นหยิบนี่อยู่แทบช็อกไอคนที่ชื่อดาวอะมันยืนอยู่ข้างหน้าเงี้ยหันไปเจอพอดีเงี้ยมันก็ตกใจเนาะร้องอะไรบอกว่ากลัวกลัวกลัวดาวด้วยหรอบอกไม่ได้กลัวอะไรคือตกใจมาไม่สู้ไม่เสียงเออมาอยู่ตรงข้างหน้าเงี้ยมันระแวงอยู่แล้วเหมือนมีคนมองเหมือนมีคนมองอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยเนาะมันบอกเนี้ยมาคนเนี้ยจะมาลาถาวรเลยนะอะไรอย่างเงี้ยบอกเออจะกลับไทยเลยเหรอเลิกกับไอ้เจ้าแพทริกจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยพอพูดอ่ะแล้วก็กลับไปยังเก่าอีกรุ่งขึ้นทีนี้ข่าวออกคือโคมเลยตำรวจไปจับไอ้สามีไอ้เนี่ยสามีคนที่ดาวที่ชื่อแพทริกเนี่ยไปจับเลยขึ้นจอทีวีเลยไปเชิญตัวมาเลยเพราะเขาชนะสูตรแน่นอนแล้วว่าถูกฆ่าไม่ใช่ถูกจากอุบัติเหตุที่รถที่ล่วงลงไปคือมีดเนี่ยถูกแทงด้วยมีดเขาก็รับสารภาพบนสถานีตำรวจเลยว่าทะเลาะกันไปยื้อกันมาพลาดมือจริงๆอ่ะมีดอยู่ในมือผู้หญิงนะไม่รู้ไปแย่งได้ไงแล้วมันก็แทงสวนไปเลย
ก็แทงไปเอาข้างซ้ายครับเพราะเราผู้ชายถนัดมือขวาถูกป่ะพอเป็นมือขวาเนี่ยมันจะหน้าอกคนน่ะมันก็คือที่ตรงกับพี่คือข้างซ้ายครับมันก็แทงโดนขั้วหัวใจพี่หญิงตายแล้วมันก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกก็วางแผนเลยว่าเออจะให้พ้นผิดก็คือเอาจับใส่รถแล้วขับรถทำเป็นว่าผู้หญิงเนี่ยขับรถออกไปแล้วก็ไปตกเขาได้ออกไหมฮะคือถ้าระเบิดไฟไหม้ถังน้ำมันระเบิดนี่ก็คือต้องเผาไปเลยไงนึกว่าจะได้ทำลายหลักฐานแต่ปรากฏดวงมันจะซวยคือไอ้ศพมันจะไม่ไหม้ไปกับรถมันกระเด็นออกมาข้างนอกสภาพศพมันก็เลยรู้ว่าถูกฆ่าไม่ใช่เผาแต่มันบอกว่าวิญญาณนิดาวเนี่ยมาหามันถึงสองหนมาลาคือมาวันรุ่งขึ้นเลยด้วยนะพี่ใช่แล้วเวลาเข้าไปโผกอดเนี่ยมันบอกมันผิดปกติอย่างมันวิวบอกไม่ถูกคือมันเย็นเหมือนก็ไปกอดน้ำแข็งนึกออกไหมแต่ในใจก็คิดว่าเออคงเดินสากหิมะมาหรืออากาศข้างนอกเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีไออุ่นของมนุษย์เลยอ่ะแล้วเวลามันออกมันจะออกข้างหลังทุกทีมันไม่ออกข้างหน้าพอออกข้างหน้ามันก็เข้าไอ้ประตูหลังที่จะไปทิ้งขยะน่ะพอออกข้างหน้าเจ้าของร้านเขารู้อยู่แล้วว่าคุณดาวเสียไปแล้วไงครับพี่ใช่ก็มันก็เข้ามาข้างหลังก็เลยเข้ามาหาคุณเพชรข้างหลังเข้ามาหาไอ้เพชรเนี่ยไอ้เพชรนี่ก็เล่าให้ฟังบอกเนี่ยเรื่องที่หลอนก็คือเล่าเรื่องนี้ก่อนให้ฟังตอนที่ผมไปเพราะผมอยู่ฝรั่งเศส5วันเที่ยวอยู่นู่น5วันก็เล่าเรื่องนี้แล้วก็พาเขาไปพระราชวังลูฟก็เดี๋ยวจะเป็นอีกเรื่องนึงพระราชวังลูฟนั่นคือเรื่องของพ่อนึกขึ้นได้พ่อผมอะก่อนเสียเขาไฟกับไอ้ฝรั่งคนหนึ่งไฮโซแต่ผมจะไม่เอ่ยชื่อโอ้โหตัวตัดเสียนพระพุทธรูปขายเลยคนไทยแล้วชื่นชมดีนะต้องโดนแฉคราวนี้แต่จะไม่เอ่ยชื่อก็นี่ก็เล่าเรื่องนี้ก่อนว่าเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ดาวบอกเลยพอเป็นข่าวคึกโคมไอ้ช่องก็เรียกมาดูเลยอุ้ยมาดูนี่แฟนตำรวจไปจับแฟนไอ้ดาวแล้ววันนี้พอสี่ห้าวันตำรวจเขาสืบจนแน่ใจแล้วก็ไปเรียกเชิญมาที่ศาลนี่ตำรวจเขาก็จับเลยไงหลังคือจับเลยบอกนี่คุณฆ่าเขาใช่ไหมทำไมมีแผลแล้วคุณมาแจ้งตำรวจบอกว่าแฟนคุณมีอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยแต่คนข้างบ้านเขาก็เป็นพยานให้ได้ว่าคุณเป็นคนขับรถออกไปแต่รถไม่มีคนในเวลาที่ก่อนครึ่งชั่วโมงมันเอาศพไอ้ดาวไปไว้ท้ายรถรถยุโรปมันจะใหญ่ไงข้างหลังอ่ะพองอตัวผู้หญิงได้ตัวไม่ใหญ่เนาะมันก็ยัดแล้วเอาทำเป็นรถตกเขาแต่ความลับมันจะแตกไงศพมันไม่ได้อยู่ในรถตรงไอ้มันเอาไปจับใส่ตรงที่ที่คนขับเนี่ยแล้วก็ดันรถให้ตกลงไปเลยใช่แต่แผลมันยังอยู่ผสมไม่ได้ถูกไหมแผลที่โดนมีดแทงอ่ะยังอยู่ครับแล้วมีดมันก็เอาไปทิ้งไหนก็ไม่รู้มีดปอกผลไม้อันนั้นมีดปลายแหลมอ่ะเออเรื่องมันก็เป็นในลักษณะนี้เชลยดาวบอกว่าโอ้โหจะให้หนูทำต่อ14วันหนูทำไปได้ยังไม่ถึงอาทิตย์หนูก็หลอนขนาดนี้และไอ้สถานที่เนี้ยเป็นสถานที่ของเพื่อนเพื่อนกันก็จริงแต่เขามาลามันก็วิวนะรุ่งขึ้นรู้ไหมคุณออสทำไมแม่มันน่ะเคยให้หลวงปู่ทวดไปแม่เขาเป็นคนใต้คนเก็บเขาให้หลวงปู่ทวดไปเสร็จไม่เคยคล้องเลยเอาไว้แต่หัวนอนทีนี้ไอ้นี่คล้องทุกวันเลยไปทำงานแล้วก็จะทำต่อเลยก็ให้ก็เป็นเชฟต่อมาเลยพอจบก็ให้เป็นเชฟต่อมาทำมาจนอีก4ปีอ่ะถึงมาเปิดร้านเองเพราะว่าทำแทนคนที่ชื่อดาวไปเลยฮะแต่บอกไปทำแต่ละทีมันก็ยกมือไหว้นะจะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคือใช่แล้วรูปไปดาวทุกวันนี้ก็อยู่ในกระเป๋าตังค์มันอะไรเงี้ยเป็นรุ่นพี่สองสามปีที่รักกันนะหรือว่าไงฮะสนิทคนไทยก็จะรักกันนะอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยไปทำบุญก็จะไปทำแถวบ้านของคนชื่อดาวนี้ไม่มีวัดไทยนะเป็นวัดลาวใช่แต่ว่าเป็นวัดพุทธเหมือนกันใช่ก็อยู่ที่นู่นแล้วแต่งงานมีครอบครัวที่นู่นแฟนผมก็มีแฟนอยู่ที่นู่นฮะไอหลานน่ะก็มีแฟนอยู่ที่นู่นพูดครับมีแฟนอยู่ที่นู่นฮะพี่แทนหลังจากที่คุณดาวเข้ามาล่ำลาคุณเพชรเนี่ยเข้ามาลาหลังจากนั้นเขาก็พอคุณเพชรทำงานแทนคุณดาวต่อเขาก็ไม่เคยมาเลยใช่ไหมพี่ไม่มาก็โอ้ไอนี่คล้องหลวงปู่ทวดเลยที่แรกไม่เคยคล้องพอเ
พอหลังจากโดน2รอบที่มาหาลุงขึ้นไอ้เพชรบอกโอ้โหหนูไปเอาลุงปู่ทวดหัวนอนมาคล้องเลยแม่ก็ให้ไปเมืองไทยแล้วมันไม่คล้องนะฮะเออมันก็จะแต่งตัวอะไรของมันเงี้ยมันก็บอกโอ้ฝรั่งไม่รู้ก็จะมาถามว่าอะไรเนาะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมก็จะมีที่นู่นมันก็จะมีเจลเบอรี่ขายสวยๆเยอะแยะผู้หญิงวัยรุ่นเนาะ24-25มันก็จะหาของประดับใส่ไปเรื่อยก็เลยไม่ใส่เดี๋ยวจะดูโบราณพอโดนผีมา2ทีทีนี้ไอ้เพชรคล้องประจำตัวเลยบอกทำไมมึงกลัวเหรอไหนบอกไม่กลัวอ๋อก็หวั่นหวาดเหมือนกันนะคือมันโหดร้ายตรงที่มาเป็นตัวเป็นตนเนี่ยสิพี่แทนไม่เขาอยู่ประจำที่ในครัวอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะคุณออสนึกว่ามาออกไปเป็นออฟฟิศเขาอะแล้วเขาเสียไปเขาก็ต้องมาตรงนั้นถูกป่ะผูกพันนะพี่และไอ้นี่เป็นเพื่อนแล้วไปทำแทน2อาทิตย์ไงและไอ้นี่ก็ไม่รู้นึกว่าทะเลาะกับแฟนแล้วจะหนีกลับเมืองไทยบอกทำไมจะรีบกลับอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเขาก็พูดเหมือนกับเป็นลางบอกเลยบอกว่าถ้าเกิดไม่เจอเขาอีกจะคิดถึงเขาไหมอันนี้ก็บอกคิดถึงที่เป็นเพื่อนแล้วคิดจะกลับไปทำไมใจเย็นๆคุยกันก่อนอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ปอบกันไปจะไม่รู้หรอกพอวันที่4ซิไอ้เจ้าของอะดูทีวีอยู่บอกอุ้ยมาดูนี่เออสามีไอ้ดาวถูกจับเขาถึงรู้ว่าไอ้ดาวเนี่ยไม่ได้ตายโดยอุบัติเหตุถูกสามีอะใช้มีดแทงครับก็คงตีแย่งไปแย่งกันมามันตีกันประจำมีรอยไหมเห็นประจำเพชรบอกก็เลยบอกว่าก็เลยเสียเพื่อนรุ่นพี่แก่กัน2ปีไปเลยเป็นคนนี้ใส่ดีอะไรเงี้ยไปทำบุญก็ไม่ทำด้วยกันนะก็ยังทำเอเพชรบอกทำบุญไปก็ยังบอกว่าชาติหน้าให้ไปเจอกันอีกนะเป็นอะไรกันก็ได้อะไรเงี้ยก็ปกติจะทำบุญที่วัดลาวนี่ประจำวัดเชียงทองเลยผมจำไม่ได้แล้วเขาก็เป็นวัดพุทธอย่างเงี้ยหลานผมอย่างเงี้ยแล้วหลานผมก็พาไปเที่ยวอียิปต์คราวนี้นะแล้วก็ดีจะมีเรื่องเล่าที่อียิปต์แล้วก็มีเรื่องเล่าที่ไอ้ฝรั่งคนนั้นที่ตัดเสียนพระพุทธรูปไปอีกที่เพชรบูรณ์เอาไปขายแล้วก็โดดพอหนีคดีจากเมืองไทยไปก็หายสาบสูญเสือกินไปเลยที่จังหวัดไอ้ที่ประเทศใกล้เคียงเดี๋ยวเอาไว้วันพฤหัสวันศุกร์หน้าจะรับคุณออสได้ครับได้ครับพี่ชานวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ชานได้จ้ะไม่ค่อยหลอนสนุกอยู่โอเคครับขอบคุณครับพี่แทนครับผมครับสวัสดีครับเรื่องต่อไปสายต่อไปบอกคุณผู้ฟังก่อนสายนี้เนี่ยพี่สมหมายต้องให้กำลังใจพี่เขาเยอะๆเพราะว่าพี่เขาเล่าครั้งแรกที่นี่ครับพี่สมหมายสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่สมหมายถ้าหากว่าในเรื่องเล่าเนี่ยมันจะมีภาษาสำเนียงโคราชบ้านข้าอะไรพี่สมหมายได้เต็มที่ไม่ติดขัดอะไรเลยครับผมแต่เป็นคำถิ่นที่แบบมันนึกไม่ออกเดี๋ยวมันจะขาดอรรถรสพี่สมหมายก็ว่าตามนั้นได้เลยนะครับผมโอเคพี่สมหมายเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วเห็นว่า40ปีแล้วเกิดขึ้นที่วัดก็ตอนที่เราครบอายุบวชพอดีครับตอนปีนี้ก็60แล้วครับน้ำเสียงยังแข็งแรงมากครับผมย้อนกลับไป40ปีที่แล้วตอนที่พี่สมหมายบวชเกิดอะไรขึ้นเชิญเลยครับพี่ครับผมวันนั้นก็คือเริ่มเลยนะครับครับครับเราเปิดหนังสือหน้าแรกเลยเนาะฮะคือจริงๆแล้วปีนั้นก็เป็นปีพ.ศ. 2523นะครับครับเสียงมันอาจจะแห้งบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ตอนนี้นะครับไม่เป็นไรฮะก็บวชวันนั้นบวชมาก็เช้าไปบวชแล้วก็กว่าจะเสร็จก็เกือบจะบ่ายๆแล้วล่ะกลับมาถึงบ้านเนาะครับเขาก็เข้ามาญาติโยมพ่อแม่เราก็มาส่งเราที่วัดครับวัดเนี้ยคือจริงๆแล้วก็มีหลวงตาอยู่รูปหนึ่งองค์หนึ่งอายุท่านตอนนั้นก็70กว่าแล้วล่ะแต่ท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แล้วก็เป็นพระที่พูดไม่มีเสียงออกมาพูดเสียงแหบถามท่านท่านก็บอกว่าแมงมุมกัดแมงมุมกัดแมลงมุมนะครับแมงมุมกัดที่ตรงไหนก็ไม่รู้แหละทำให้ท่านเสียงแหบพอเวลาจะพูดอะไรท่านจะไปไหนอะไรนี่คือท่านต้องตะเบงเสียงต้องใช้แรงมากอ่ะครับ
ครับทีนี้พออยู่วัดคืนนั้นก็ไม่มีอะไรเนาะคืนนั้นก็ญาติโยมกว่าจะกลับบ้านก็มานั่งคุยกับพระใหม่ดึก 3-4 ทุ่มพ่อแม่คือบอกก่อนนะครับว่าบ้านผมกับวัดนี่ก็คือมีแค่ถนนกั้นกลางแค่นั้นเองครับผมบ้านตรงข้ามวัดงั้นเถอะใช่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 คือหน้าบ้านผมจะเป็นกำแพงวัดแล้วก็จะมีอย่างบ้านแหละนอกกำแพงวัดมันก็จะมีไอ้นั่นอะอยู่ในกำแพงเต็มไปหมดแหละเนาะแต่อันนั้นตอนนี้ยังไม่เล่าจะเล่าเรื่องหน้าแรกก่อนพอเช้าขึ้นมาบ้านที่ที่อยู่อีกหมู่บ้านนึงอะแต่ก็ไม่ไกลกันมากนะครับห่างกันประมาณสักกิโลกว่าเขามีมีคนเสียชีวิตคนตายครับคนแก่เขาตายเขาก็มาเพราะว่าหมู่บ้านเขาไม่มีวัดครับเขาก็มานิมนต์พระวัดบ้านเราก็มีสององค์จะไปก็สององค์ก็เช้า6 โมงเช้าแหละก็พากันไปตอนนั้นก็เป็นหน้าหนาวเนาะครับลมก็แรงหลวงพ่อท่านก็เป็นพระที่รูปร่างผอมมากก็กางร่มกางร่มแล้วลมมันแรงอ่ะแล้วคันนามันสูงอ่ะลมมันก็เป่าร่มท่านแล้วทำให้ท่านลอยลงมาจากคันนาลงมาสู่พื้นไอ้นาคือท่านก็เลยบอกว่าตกคันนาว่างั้นเถอะพี่สมหมายใช่ใช่ครับใช่ใช่ตกคันนาท่านก็เลยบอกว่าท่านไปองเดียวได้ไหมเขาก็บอกท่านก็พูดอย่างนี้นะผมต้องขอโทษนะคือต้องพูดอย่างนี้เลยนะเพราะว่าท่านพูดอย่างนี้ครับผมก็เลยบอกว่าแล้วเราจะเอายังไงแล้วข้างหน้าเราจะมีพระรออยู่ไหมเพราะว่าเราเป็นพระบวชใหม่สวดอะไรก็ไม่เป็นใช่ไหมก็เลยอ่ะเสี่ยงดูเผื่อก็ต้องหาพระมาจนครบ4 รูปแหละใช่ไหมเพราะว่าผมก็เลยเอ้าคุณพ่อกลับก็กลับเดี๋ยวผมไปองค์เดียวก็ได้ผมก็เดินไปนะก็เดินไปคนเดียวแหละทีนี้ก่อนถึงหมู่บ้านเขามันจะมีลำห้วยอยู่ตอนนั้นก็เราก็เดินไปก็ข้ามไปถึงงานพอถึงช่วงเช้าก็ได้ยินเสียงไอ้นี่แหละตอนแรกมีกันแสงก็เปิดกันอย่างนี้แหละครับครับก็พอไปถึงบ้านงานก็เป็นบ้านเก่าๆนะครับบ้านแบบโสมๆนะบ้านนอกเราแต่ก่อนนะสมัยเมื่อ40 ปี 50 ปีที่แล้วอะครับก็หลังคามันก็ใช้ฟางนะฟางข้าวเรานี่แหละจากมุงจากใช่ไม่ใช่จากครับเป็นฟางใช้ฟางข้าวเรามาสานเป็นคล้ายๆตับแฝกกันแหละครับมุงแล้วฝาก็เป็นใบใบไม้อ่ะใบต้นอะไรกาดหรือต้นอะไรสักอย่างแหละครับอ่ะก็ไปถึงก็เจอพระอีก2 รูปแล้วก็มีเนรหลานคนเสียชีวิตอีกรูปหนึ่งครับก็เป็น3 เป็น 4ทั้งเราเราก็ใจชื้นละมีพระหลวงพ่อคือหลวงพ่อแหละมีพระอยู่แล้วเราคงอ้อมแอมไปกับเขาได้ใช่ไหมเพราะเราก็เพิ่งบวชใหม่เหมือนกันใช่บวชใหม่แต่ผมอยู่ใกล้วัดคือวันพระวันอะไรนี่ผมแล้วก็ขอโทษคือผมตอนอายุสัก7 ขวบก็คุณอาท่านบวชท่านก็เอาไปเป็นเด็กวัดไงเราก็เป็นเด็กวัดมาตั้งแต่เล็กๆอ่ะฉะนั้นบทสวดก็พอได้บ้างว่างั้นเถอะครับผมก็คือท่านทำวัดท่านก็ให้ไปนั่งฟังนั่งอะไรมันก็ถึงทับอ่ะครับก็พอได้ทีนี้ไปปุ๊บก็นั่งขึ้นไปก็เดินก็ย่องก็ยิงไปก็กลัวพื้นมันจะพังเพราะว่าบ้านมันจริงๆแล้วบ้านนอกเราสมัยก่อนอ่ะไม้อะไรมันก็ไม่ดีอ่ะก็นั่งเราก็นั่งหันหลังใส่ศพคนตายเนาะแล้วศพคนตายสมัยโน้นอ่ะเขาก็จะรื้อฝาบ้านเขานั่นแหละมาทำเป็นโรงใช่ใช่ทำเป็นโรงปุ๊บแล้วก็ผ้าขาวก็ไปปลุกข้างในเห็นไหมคือเขาจะตีห่างๆเขาไม่ได้ตีสนิทแบบทำสวยงามอะไรนะครับแล้วก็เอาศพเข้าไปแล้วก็จะมีเทียนแผ่นเทียนน่ะปิดตาปิดจมูกปิดหูอะไรเงี้ยคือเอาสีพึ่งอุดตะวันเทียนเหลืองๆนี่แหละใช่ครับ
ทีนี้ก็เขาก็เอาศพใส่ลงถึงเวลาสวดพระสององค์หลวงพ่อสององค์ท่านก็เกี่ยงเราให้เราไปนั่งองค์แรกหลวงพ่อผมเพิ่งบวชเมื่อวานนี่เองไม่เป็นไรผมอนุญาตก็บอกงี้เนาะไอเราก็งงแหละเริ่มงงแหละฮิผมบวชเมื่อวานทำไมต้องให้ผมนั่งเป็นองค์แรกใช่ไหมจริงๆแล้วก็ต้องตามใช่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 ตามอาวุโสไงทีนี้หลังจากที่นั่งก็นั่งเอาเพราะว่าท่านอนุญาตแล้วมกทายกก็พระราชนาสินราชการทำอะไรก็เอาละสวดละตอนนี้ไอ้เราก็รอไม่ขึ้นก็มาสะกิดท่านขึ้นสิเอาขึ้นบทไหนแล้วหลวงพ่อผมก็บอกงี้ใช่ไหมก็นะโมตัสสะภะคะวะโตแล้วก็สวดไปแล้วก็กุศลาถ้ามาแล้วก็ว่าไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจนแต่ผมเปิดหนังสือมันพิธีสวดนะฮะหลวงพ่อต่อบทไหนบทไหนบทไหนบอกผมชี้ผมนะฮะคือเราเปิดสวดทุกวันทุกวันนี้ก่อนไปนั่นผมก็พอสวดได้อยู่แต่มันอาจจะช้าหน่อยใช่ไหมแต่เราก็ทำพิธีจนจบแหละทีนี้พอพิธีจบใช่ไหมสวดบนบ้านสวดทำพิธีในบ้านเสร็จทีนี้ต้องเอาศพไปประชาแล้วถึงวันเผาใช่ก็วันนั้นเผาเลยอ๋อวันนั้นเผาเลยฮะใช่ใช่เพราะว่าผมบวชนี่คือเขาตรวจมา2วันแล้วแหละแต่ทีนี้ว่าไอ้ศพอ่ะเขายังนอนยังนั่นอยู่คือวันจะเผาก็ถึงยกใส่ลงอ๋อผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาเป็นอย่างนั้นผมไม่รู้เหมือนกันอ๋อคือใช่มึงเราคิดว่าเอ๊ะไม่มีคนเพราะว่าแกอยู่2คนกับแฟนแกแต่ที่หมู่บ้านเขามันก็คือยังไงเราก็ไม่ได้ไปคุกคีเท่าไหร่เนาะถึงจะเป็นหมู่บ้านใกล้กันก็โอเคไปป่าช้าจากบ้านไปป่าช้าเนี่ยก็ประมาณกิโลนึงทีนี้หลวงพ่อขององค์ท่านก็ไม่ไปใช่ไหมท่านให้ผมไปคะเนนคือเราต้องจูงศพอะจูงศพไปครับใช่ใช่จูงเดินไปแล้วทีเนี้ยกลางวันมันก็หน้าหนาวมันก็แดดร้อนนะกลางวันนะร้อนมันร้อนมากแล้วพอไปถึงประช้ากองกวนก็ตั้งไว้แหละตั้งเป็นไม้อ่ะตั้งเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะจะไปถึงปุ๊บก็เดินวนเลยเดินวนรอบเลยรอบหนึ่งไม่มีอะไรรอบสองไม่มีอะไรแต่เราบอกเขาแล้วนะว่าก่อนเดินรอบกองฟอนน่ะระวังต่อระวังอะไรหน่อยด้วยโยมบอกคนที่เขาหามตัวไปนะครับครับเขาก็ไม่เป็นไรหรอกหลวงพี่ก็บอกเพราะว่าไอ้คนหามนี่ก็มันก็มีคนกึ่มมั่งไม่กึ่มมั่งใช่ไหมเข้าใจครับครับไปแล้วทีนี้รอบที่สามยังไม่เต็มรอบดีนะสะดุดต่อสิไอ้คนหน้าไอ้คนหน้าสะดุดต่อล้มพอล้มปุ๊บไอ้โรงอ่ะมันก็เลื่อนมาทางนี้เลื่อนมาทางไอ้คนล้มเนี่ยใช่ๆแล้วไอ้คนข้างหลังมันก็เหยียบเท้ากันอะไรกันมันก็ล้มตามแล้วศพมันก็เอียงลงมาเพราะว่าฝาโรงเขาใช้ผ้าขาวนั่นอ่ะปิดเนาะใช้ผ้าขาวปิดไว้เฉยแล้วก็ใช้ไม้ไผ่ผ่าซีกเหมือนปิ้งไก่อ่ะครับเหมือนไม้ปิ้งไก่อ่ะครับไปขีบไว้สี่มุมครับศพเขาก็กิ้งลงมาคว่ำอยู่กับพื้นดินอ่ะโอ้ก็ไอเราก็ไม่คิดอะไรว่าคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุไงก็ไม่คิดอะไรมากหรอกคือไอเรื่องกลัวเรื่องอะไรก็ไม่กลัวเพราะว่าเห็นเยอะไปงานศพบ่อยใช่ไหมไปกับหลวงอามั่งไปอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เขาก็วางตั้งโรงใหม่จับศพขึ้นครับก็คือพากันนั่งลงยกมือไหว้ขออะไรอะไรเขานี่แหละไอ้เราก็คิดในใจโยมเอ้ยฉันนี่มันไม่ใช่ความผิดของฉันนะก็บอกงี้นะคิดในใจแหละ
บอกหลวงพี่บอกกระสอบใช่ใช่ใช่ทีนี้ก็กระสอบขึ้นไปตั้งบนนั้นปุ๊บก็เผาก็เผานี่ก็ต้องมาชักอธิจาชักอะไรเรียบร้อยแล้วก็ทำพิธีเผาปุ๊บก็กลับบ้านครับก็เดินกลับบ้านก็เดินใครเดินมันแหละตั้งก็เดินพอถึงบ้านงานก็ต้องขึ้นไปบนบ้านเขาอีกครับเพื่อที่จะไปทำพิธีอะไรอีกอะแล้วก็เขาก็ถวายปัจจัยมาได้20 บาทสมัยนู้นก็ถือว่าโอ้โหเยอะนะ20 บาทใส่ซองมาก็เรียบร้อยมาฉันเพลที่บ้านศพงานศพไปแหละก็เลยทีนี้พอเสร็จแล้วก็เดินกลับวัดนี่ก็คือพอเดินกลับวัดเราหรือจะเป็นอุปทานหรืออะไรก็ไม่รู้นะมันจะเดินบางทีก็เดินบนคันนาบางทีก็เดินในบิ่งนาแล้วที่เขาเกี่ยวข้าวใหม่ๆนะช่วงปีใหม่ช่วงอะไรเนี่ยก็มันเหมือนก็มีคนเดินตามก็ไปพอเราเดินมันก็ดังเชะแชะเชะแชะอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเสียงคนเดินตามไอ้เราก็กดที่จะเหลียวหลังไม่ได้เดี๋ยวไปก็ไม่มีอะไรแล้วก็คิดว่าก็คิดว่าลมเป่านู่นนี่นั่นเพราะว่าลมมันแรงครับทีนี้พอถึงวัดในคืนนั้นแหละก็ไปนอนแล้วฝันตอนนี้ฝันนะฝันว่าโยมคนนี้แหละผมจะเรียกแทนตัวเขาว่าโยมบอยไม้แล้วกันโยมใบเนาะโยมใบครับโยมใบโยมใบเขาไปยืนที่หน้าบันไดกุฏิแต่สมัยก่อนไม่ได้เรียกกุฏิหรอกเรียกวัดผมเรียกวัดไปยืนแล้วทีนี้มันมีเสียงหนึ่งมึงอย่าขึ้นมานะเขาบอกงี้แต่มันเป็นเสียงผู้หญิงไงมึงอย่าขึ้นมานะมึงกลับไปเลยเขาบอกงี้พอเขาสั่งงั้นแกก็เดินกลับผมก็สะดุ้งตื่นเฮ้ยเสียงใครวะขอโทษนะครับครับครับเฮ้ยเสียงใครวะทำไมผู้หญิงบนวัดมีเหรอคือจริงๆแล้วอ่ะเราก็กึ่งหลับกึ่งตื่นแหละครับแล้วก็ยังไม่ทีนี้เรื่องทั้งหมดนะครับป๋าครับ ก็มันจะมีแค่นี้แล้วหน้าที่สองถึงมันจะสยองตามมาแล้วตอนนี้หน้าที่สองผมคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันทำให้ผมต้องบวชอยู่ถึง5 ปีคือผมฝึกไม่ได้เลยแล้วเราต่อไปเราจะคือเรื่องทั้งหมดมันก็คงมีแค่นี้แหละครับป๋าเอาหน้าสองต่อเลยพี่ฮะเอาหน้าสองต่อเลยหน้าสองมันก็จะอยู่ในวัดนี่แหละนะฮะต่อเลยพี่ต่อเลยต่อเลยนะเดี๋ยวนะพี่สมัยนะพี่สมัยเดี๋ยวก่อนนะก่อนจบหน้าแรกค่ะฟังตอนแรกผมเรียกพี่สมัยว่าหลวงพี่แล้วกันนะจะได้เหมือนบวชอยู่ตอนที่ไปบ้านงานบ้านศพเนี่ยพี่สมัยบอกว่านั่งหันหลังให้ศพใช่ๆทำไมนั่งหันหลังอ่ะพี่หลวงพี่ก็นั่งสวดศพเนี่ยคือไม่รู้นะธรรมเนียมแถวบ้านนอกเนี่ยคือส่วนมากแก่ศพจะตั้งอยู่ข้างหลังพระนะมันอาจจะเป็นสถานที่หรืออะไรยังไงสักอย่างนี้แหละเพราะว่าบ้านเขาข้างบนมันก็แคบแต่ตอนที่ศพแม่ผมหรือศพน้องชายผมนี่ก็พระก็นั่งหันหลังให้นะนั่งสวดตอนเย็นน่ะไปสวดศพอ่ะในต่างจังหวัดนะคือก็ใช่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 ตั้งไว้ที่บ้านนะถูกไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้อีกเรื่องนึงคือผมก็ได้ยินมาบ้างเหมือนกันครับหลวงพี่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้ฝาบ้านของผู้เสียชีวิตเนี่ยทำเป็นโรงใช่ถูกต้องใช่ทำไมอันนี้มีความเชื่ออะไรอยู่หรือเปล่าพี่คือคิดว่าบ้านเขาบ้านเขานะต้องเอาที่มีว่าเป็นอะไรที่เป็นของเขาอ่ะก็มาทำบ้านใหม่ให้เขาให้เขาด้วยแล้วก็เผาไปให้เขาก็เหมือนกับไปทำบ้านใหม่ให้เขาอย่างเงี้ยคือความเชื่อมก็เป็นนี้นะฮะฮะฮะโอเคครับนะฮะครับผมหลังจากนั้น
วันแรกเลยบวชเสร็จปุ๊บไปงานศพไปสวดเป็นองค์นำด้วยนะเสร็จสับกลับวัดมาจำวัดปุ๊บดึกฝันว่าคนเสียชีวิตเนี่ยมาหาแต่ว่ามีเสียงผู้หญิงไล่ไม่ให้ขึ้นมาให้กลับไปใช่ใช่โอเคต่อเลยพี่แล้วพูดแบบดุมึงไม่ต้องขึ้นมานะมึงอย่าขึ้นมามะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็แค่นั้นแล้วก็นอนไปจนเช้าแหละครับเช้าก็ไปบิณฑบาตแล้วก็กลับมาทีนี้มันจะเข้าเรื่องก็คือจะไปสวดจะไปท่องหนังสือครับวัดผมเนี่ยไอ้วัดบ้านผมเนี่ยมันก็เป็นวัดค่อนข้างใหญ่แต่ไม่มีพระอยู่นะมันจะมีห้องสองฝั่งมันมีห้องข้างละ3ห้องนะครับผมจะอยู่ห้องฝั่งโน้นฝั่งทางทิศใต้หลวงพ่อก็จะอยู่ฝั่งทางทิศเหนือทีนี้ผมก็จะไปท่องหนังสือก็เลยจะไปท่องอีกห้องนึงที่ติดบันไดขึ้นกุฏิขึ้นวัดเนี่ยมันจะเป็นห้องที่เขาเก็บถ้วยโถโอชามาเลยของวัดอ่ะแล้วในนั้นมันจะมีเตียงโบราณไม่ใช่เตียงหรอกมันเหมือนตู้แต่มันเป็นแนวนอนไงมันเปิดฝาด้านบนข้างบนแล้วก็ถ้วยชามอะไรเขาก็จะเอายัดไว้ในนั้นค่ะนึกออกชั้นสมัยก่อนผมก็ผมก็ไปนอนทีแรกก็นอนสวดเอ้ยนอนท่องหนังสือท่องพาหุงท่องอะไรไปนี่แหละไอ้บทที่พระก็จะใช้บ่อยๆนี่แหละครับท่องประทับพักหนึ่งก็จะหลับก็เลยนั่งเฮ้ยไม่ได้ละนอนสวดแล้วหลับนั่งเอาหลังเนี่ยพิงหน้าต่างใช่ไหมแต่ผมจะบอกไว้อย่างหนึ่งว่าห้องเนี้ยกลางวันนะครับแต่ในห้องทำไมมันมืดทั้งที่เราเปิดหน้าต่างนะครับในห้องมันมืดเหมือนกลางคืนอะเอ๊ะละมงชะโงกหน้าไปข้างนอกซึ่งมันก็สว่างนะแสงแดดแสงอะไรมันก็มีใช่ไหมแต่พอเราหันกลับมาดูในห้องเนี่ยคือมันเหมือนอยู่คืออีกมิติหนึ่งเลยอ่ะมันเย็นมันมืดครึ้มอะไรอย่างเงี้ยใช่มันมืดครึ้มเย็นจนผมนั่งกันหน้าต่างต้องเอาหนังสือออกมาจะมองเห็นตัวหนังสือไงครับไม่ดีแล้วใจก็คิดว่าเดี๋ยวไปท่องข้างนอกดีกว่าแต่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรต้องโดนใจให้เราต้องสวดอยู่ในห้องนั้นท่องอยู่ในห้องนั้นใช่ไหมสักพักหนึ่งคุณป๋ารู้ไหมคือผมเจอผู้หญิงสวยที่สุดในโลกก็วันนั้นแหละครับเขาเดินเหมือนเดินเข้ามาตรงประตูแหละแต่ไม่ใช่เดินเข้าประตูมานะมันเดินออกมาจากตรงเสาอ่ะฮะเดินมาจากตรงเสาในความรู้สึกเราแต่เรามองไม่ทันว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ถ้าเดินมาจากข้างนอกแต่เราก็อยู่กับหลวงตานะไม่มีใครอยู่แล้วเดินเข้ามาพอเดินเข้ามาปุ๊บขอโทษนะครับเขาไม่มีเสื้อผ้าอะไรเลยสวยขาวแล้วผมยาวไอเราก็เดี๋ยวนะพี่ครับหลวงพี่ไม่มีเสื้อผ้าอะไรเลยหมายถึงใช่แก้หมดเลยไอ้ครับแก้หมดเลยไอเราก็เฮ้ยตกใจใช่ไหมแต่เฮ้ยใครว่าไม่เคยเห็นเลยนะแต่จริงๆแล้วเราก็เป็นพระบวชใหม่ก็คืออะไรก็มันก็คงยังไม่บาปมากมั้งผมว่าเนาะมาปุ๊บเขาปิดหน้าต่างเอ้าทำไมต้องปิดหน้าต่างเดินมาปิดหน้าต่างเดี๋ยวนะพี่สมัยใช่หลวงพี่ครับผู้หญิงคนนี้เดินมาร่างเปลือยเปล่าใช่แล้วมาปิดหน้าต่างตรงห้องเก็บของใช่ที่ผมนั่งพิงอยู่อะโดยที่ผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามเขาเรื่องคือผมนั่งดูอยู่เฉยแข็งเกรงเหมือนแบบใช่คือมองตะลึงผมคิดว่าผมตะลึงในความสวยของเขาหรือยังไงก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่า
ในแถวตำบลนั้นอำเภอนั้นผมไม่เคยเห็นผู้หญิงสวยขนาดนี้ฮะครับแล้วก็อย่างว่าแล้วเนาะพระบวชใหม่ที่เขาก็มาก็อย่างนั้นแหละวันแรกก็ไม่มีอะไรจบไปแล้วผมก็ออกไปวันหลังอีกเดี๋ยวนะพี่สมัยพอครับวันนั้นปุ๊บเธอผู้หญิงคนนี้มาปิดหน้าต่างปุ๊บแล้วเธอก็หายไปเลยเหรอไม่หายก็ทำอย่างที่ผู้หญิงผู้ชายก็ทำกันว้ายกับหลวงพี่เหรอเนี่ยใช่ทีนี้หลวงพี่ก็คือจริงๆแล้วจะว่าเรามีความอะไรนะยินดีเราไม่ยินดีนะเรารู้อยู่ว่ามันเป็นอาบัติสังฆะคือถ้าร่วมเพศนี่คือประราชิกเลยใช่ไหมแต่ทำไปแล้วขาดความเป็นพระเลยใช่แต่ทีนี้ว่าเราไม่ได้แก้เราไม่ได้อะไรไงเราก็เลยว่าแต่เขามากอดมาจูบมาอะไรอย่างเงี้ยที่วันแรกปุ๊บผมก็กลับไปแล้วโดยที่ว่าก็ไม่คิดกลัวอะไรเลยนะเพราะว่าเขาสวยวันที่สองฉันเพลินเสร็จจะลองไปพิสูจน์ดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะว่ามันจะมาอีกไหมว่ามันจะเป็นอะไรอีกไหมเหมือนเดิมครับป๋าครับมารูปแบบเดิมมาเหมือนเดิมท่าเดิมเลยแล้วก็มาอย่างงั้นผมก็เลยเฮ้ยไม่ดีแล้วเห็นไหมคือภิกษุใดที่ทำให้ขอโทษนะทำให้อจิเคลื่อนโดยไม่ยินดีก็จะเป็นอาบัติสังฆาทิเศษใช่ไหมผมก็ไปคุยกับหลวงพ่อท่านก็บอกทำไมฉันเสร็จแล้วทำไมท่านต้องเข้าห้องนั้นก็บอกผมก็เลยบอกอย่างนี้เดี๋ยวนะว่าแล้วบอกคือห้องนี้เนี่ยหลวงพ่อท่านห้ามไว้ใช่ไหมคือก็ไม่รู้อะแต่ว่าท่านทำไมท่านต้องคือเห็นผมเข้าทุกวันไงสองวันเนี่ยทำไมฉันเพลินเสร็จแล้วท่านต้องเดินหนังสือแล้วเดินเข้าไปเลยใช่ไหมท่านก็เลยเข้าไปทำไมผมก็บอกว่าเข้าไปท่องหนังสือทีนี้แต่พอวันที่สองปุ๊บมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ผมก็เลยไปปรึกษากับท่านปรึกษากับท่านหลวงพ่อผมอย่างนี้นะแล้วท่านก็เลยบอกว่าท่านต้องไปหาเข้าปฏิวัติแล้วครับป่ารู้จักเนาะพระเข้าปฏิวัติคือไปสิบวันสิบห้าวันเนี่ยไปปลงกับความผิดหนักๆใช่คือเข้าปฏิวัตินี่คือพระเป็นบางวัดที่วัดดังๆหน่อยก็จะมีพระมาเป็นร้อยรูปสองร้อยรูปแล้วก็ทำกฎทำใครมีกฎก็เอากฎมาใครไม่มีกฎเขาก็จะทำซุ้มฟางให้อยู่อะไรเงี้ยแล้วจะมีพระกรรมพระเขาเรียกพระอะไรสักอย่างแหละมาพระดังๆแหละเขามามาสอนฝึกสมาธิมาทำนู่นนี่นั่นแต่ละวันเขาก็เปลี่ยนกันมาเขาเรียกพระอาการตุกะใช่ไหมมาสอนพระใหม่คือพระอะไรก็ช่างไปที่เข้าปริวาสเนี่ยแล้วเขาจะไปสวดมานัดนึงที่ไปแก้ไอ้อาบัติสังฆาทิเศษนี่นะครับเสร็จต้องไปสวดในโบสถ์แล้วไปสารภาพก็ว่าผมเป็นอย่างนี้เราบอกกันนะบอกที่พระที่ท่านจะเป็นคือพระเป็นองค์ประธานใหญ่ที่สุดในโบสถ์นะตอนนั้นอ่ะครับแล้วก็บอกเขาว่านี่เขาก็จะสวดคือสวดปลงอาบัติให้เรานั่นคืออันนี้อาบัติสังฆาทิเศษเราหมดแล้วนะบริสุทธิ์แล้วเราก็อยู่ไปอีก5วัน10วัน11วันที่เข้าปริวาสครั้งแรกครับแล้วก็กลับวัดเราก็มาลองดูคอยดูทีนี้เราก็มาทำวัดเช้าวัดเย็นใช่ไหมตอนทำวัดเช้านี่เราก็แอบทำเรืองมองไปที่ห้องนั้นอยู่ว่าจะมีคนมาจับประตูแล้วมองดูเรามั่งหรือเปล่าไม่มีพอตอนทำวัดเย็นผมก็แอบมองอีก
ไม่มี2วัน3วันก็ไม่มีแล้วฮะโอเคพี่สมหมายไม่มีแล้วทีนี้ครับป๋าถามจริงๆในใจตอนนั้นหลังจากกลับมาจากปริวาสแล้วเนี่ยที่ครับพอปฏิบัติกิจของสงฆ์อะไรแล้วแอบชำเลืองมองดูเนี่ยในใจเนี่ยคิดอยากจะเจอหรืออื่นใดคิดอยากเจอว่ามันยังอยู่ห้องนั้นหรือเปล่าแต่ไม่คิดว่าจะไปห้องนั้นอีกแล้วนะฮะจะไม่เข้าห้องนั้นอีกทีนี้กลับมาปุ๊บก็ไปถามหลวงพ่อหลวงพ่อวัดเรานี่มันเคยมีอะไรไหมหลวงพ่อท่านก็เลยบอกท่านก็เลยเล่าฮะพระหลายรูปหลายองค์แล้วมันโดนผีหลอกพอโดนผีหลอกแล้วมันสึกเลยคือบางองค์บางรูปที่มาจากวัดอื่นเขาก็จะเจอแบบห้อยหัวลงมาจากคือวัดสมัยก่อนมันจะเป็นไอ้ฝ้าเนี่ยมันจะเป็นไม้ริ้วๆนะตีอ่ะไม้ริ้วอ่ะตีไม่ใช่เป็นแผ่นไม่อัดแผ่นอะไรของเราอย่างนี้นะมันไม่มีสมัยโน้นอ่ะทีนี้ก็เลยไปถามท่านว่าแล้วทำไมบนวัดนะหลวงพ่อเราก็อย่างนี้เนาะเราคิดว่าโอ้บนวัดมันจะต้องมีอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอหลวงพ่อท่านก็เลยไขปริศนามาครับท่านมานี่ท่านก็มาผมก็มากับท่านแหละก็ไปเอาไอ้โต๊ะมาตัวหนึ่งมันระหว่างพื้นวัดกับฝ้าเนี่ยมันก็ไม่สูงเท่าไหร่ครับครับก็ผมก็ขึ้นยืนบนเก้าอี้แล้วมองขึ้นไปบนยอดเสามันมีผ้าเขียวผ้าแดงผูกไงผูกอยู่บนยอดเสาอ่ะไอ้ทีแรกเราก็คิดว่าเสาเอกทำไมมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเสาเอกมันต้องอยู่กลางวัดสิเราคิดอย่างเงี้ยก็เลยถามท่านไอ้นี่เขาเรียกเสาตกน้ำมันคือบอกเงี้ยโอ้เสาตกน้ำมันก็ไม่มีบอกนะเพราะว่าไอ้ผ้าเขียวผ้าแดงเขาก็ผูกไว้บนยอดเนาะครับเราก็ไม่รู้แต่พระรุ่นเก่าๆรุ่นเก่าๆที่เขาบวชก่อนเขาก็บอกเจอนู่นเจอนี่แต่เราก็อยากเราก็ไม่เชื่อเขาหรอกคือผมอะฟังอะไรที่เขาเล่ามาก็พูดมาส่วนมากก็คืออยากเห็นเองไงครับป๋าครับอยากเห็นเองอยากพิสูจน์เองแต่ก็คือไม่ได้กลัวอะไรเลยนะอันนี้หน้าสองเปิดแล้วเนาะแต่เรื่องทั้งหมดมันก็คงมีแค่นี้แหละมีหน้าสามแล้วหน้าสามค่อยเจอกันหน้าสามมันจะยาวหน่อยแต่มันจะโหดหน่อยโอ้โหอยากอันนี้มันจะเป็นสระน้ำโบราณเลยวัดนี้เดี๋ยวพี่สมหมายจะจบแบบนี้ไม่ได้ป๋ายังอยากรู้อะไรเยอะเลยอะไรครับรู้อะไรเดี๋ยวนะ พี่สมหมายหลวงพี่ครับผมครับสุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนี้คือนางตะเคียนที่อยู่ในเสาตกน้ำมันถูกไหมใช่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 แต่หลังจากผมไปเข้าปริวาสมากลับมาฮะครับไม่เจออีกเลยไม่เจออีกเลยนะเธอก็อยู่ในที่ของเธอเหมือนก็ตัดทิ้งไปเลยแต่วัดนั้นนะทุกวันนี้เขาลื้อออกแต่เสาต้นนั้นก็ยังอยู่แหละอยู่ในวัดนั่นแหละแต่เขาทำกุฏิหลังใหม่ฮะเขาก็ไปใส่กันหลังใหม่แต่กุฏิหลังนั้นน่ะไม่มีพระขึ้นไปอยู่เลยฮะปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้เหมือนกันครับไม่มีพระขึ้นคือพระขึ้นไปอยู่ก็อยู่ไม่ได้ถึงคืนน่ะขึ้นคืนก็ต้องลงมาขึ้นคืนก็ต้องลงมาเงี้ยก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันฮะว่าทำไมถึงอยู่ไม่ได้ครับเนี่ยคือวัดที่บ้านผมแหละแสดงเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะไปถ่ายเดี๋ยวก่อนพี่สมหมายอย่าพึ่งผมไม่ดีอย่าพึ่งไป พี่สมหมายอย่าพึ่งไปครับยังไม่ไปครับยังไม่ไปคืนหน้าแรกเนี่ยคืนที่กลับมาไปสวดศพกลับมาแล้วฝันแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนไล่วิญญาณอย่างเงี้ยก็คือน่าจะเป็นนั่นแหละผมคิดว่าคงเป็นเธอนี่แหละครับครับแต่ได้ยินแต่เสียงไงมึงกลับไปเลยนะมึงอย่าขึ้นมานะเขาบอกเงี้ยแสดงว่าเธอโอ้โหป๋าพูดไปป๋าจะรู้สึกบาปเราก็ไม่รู้แสดงว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองครับองค์เนี้ยครับคนเนี้ยก็ต้องมีใจหมายกับหลวงพี่พระใหม่มาก่อนหน้าแล้วเหมือนกันผม
ก็ผมก็เป็นตอนเป็นเด็กผมก็จะวิ่งเล่นวิ่งจนคือจริงๆแล้วนะตอนเป็นวัยรุ่นหรือเป็นอะไรที่เข้าไปทำงานกรุงเทพแล้วอะเราก็ทำผ้าป่ากฐินอะไรไปบูรณะขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้เป็นศาลาหลังใหญ่ตอนนี้เริ่มจะหลวงพี่เริ่มจะทำเมนแล้วครับณปัจจุบันเนี่ยนะนั่นก็เป็นประสบการณ์ของพี่สมหมายใช่ซึ่งตอนนั้นบวชเป็นพระใหม่นะเป็นหลวงพี่สมหมายตอนนั้นนะแล้วก็เจอตั้งแต่แรกเลยว่างั้นเถอะเจอรับน้องแหละเลยครับนะครับวันแรกก็รับน้องใหม่เลยไปสวดศพเลยวันแรก นะฮะแล้วก็พอคืนต่อมาเลยถูกไหมที่ไปครับผมคือต่อมาเลยท่องหนังสืออยู่ในครับห้องเก็บของไม่คือต่อมาคือมานอนฝันก่อนนอนฝันก่อนนอนฝันก่อนนอนฝันก็ได้ยินแต่เสียงก็คิดว่าเออคงจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางอะไรที่เขาดูแลรักษาวัดอะไรเงี้ยเดี๋ยวคือเราไม่เห็นหน้าไงแต่พอไปท่องหนังสือเนี่ยแล้วเห็นผู้หญิงเดินออกมาสวยมากอันนี้ขออนุญาตถามพี่สมหมายตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผู้หญิงเข้ามาในห้องกับพี่สมหมายแล้วเขาก็ปิดแต่ประตูปิดหน้าต่างมืดใช่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 เขาดึงปิดเองพี่ใช่เราก็มองอยู่เฉยๆว่าไม่ขัดขืนเหรอหรือว่าดิ้นไม่ได้แทนที่ว่าจะเอาปิดทำไมแทนที่เราจะวิ่งออกมาเราทำอะไรไม่ได้เลยคือเรานั่งนิ่งอยู่เฉยพูดไม่ได้กันดิกตัวไม่ได้หรอไม่พูดไม่พูดพูดไม่ออกเลยคือนั่งดูเฉยๆอ่ะแต่ตัวนี่อะไรนี่มันคิดว่ากระดิกได้อยู่นะขนาดเขามาปิดหน้าต่างผมพิงหน้าต่างแต่ไม่ถึงกับพิงตรงธรณีหน้าต่างอ่ะตรงเสาหน้าต่างอ่ะเขาก็มาโน้มตัวมาเงี้ยโอ้โหป่าเอ้ยกลิ่นอ่ะหอมอะไรก็ไม่รู้มันเราเหมือนหลุดไปอยู่ในอีกภวังค์นึงอ่ะก็เรียกได้ว่าอารมณ์จระเลยทีเดียวใช่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 มันเป็นอย่างนั้นมันอาจจะมีอารมณ์ร่วมไปด้วยก็ได้ฮะอันนี้ผมก็เดาไม่ถูกเหมือนกันเนาะถามต่อนั่นแหละมันเลยถามต่อครับแล้วนางไม้จะบาปไหมคืออันนี้ผมจะเล่าให้ฟังย้อนไปบนศาลานั้นแต่ก่อนเป็นศาลาไม้ใช่ไหมนิดเดียวนะศาลาไม้แล้วตรงนี้ว่าบ้านผมมันไม่มีโรงเรียนครับแป๊บนึงก่อนเล่าเรื่องศาลาไม้พี่สมหมายดูเหมือนจะกลัวตัวเองมีความผิดเลยนะเรามาเหินเรื่องมันผ่านมานานแล้วเรื่องมันศาลาไม้ก็ก็ทำเป็นโรงเรียนโรงเรียนวัดป.1ก็อยู่มุมนู้นป.2ก็อยู่มุมนู้นป.3อยู่มุมนี้ป.4อยู่มุมนี้มีครูคนเดียวครูผู้ชายรูปหล่อขาวแล้วมาอยู่ห้องนั้นแต่ก่อนห้องนั้นน่ะยังไม่ได้เอาเตียงตัวนี้ไปไว้ครับครูคนนี้ไปอยู่ห้องนั้นอยู่สอนหนังสืออยู่2ปี3ปีเขาไม่ไปไหนเลยนะแล้วต่อมาเขาก็หยุดเรียนหยุดสอนอาทิตย์ละวันต่อมาอาทิตย์ละ2วันที่จะสามารถจนอาทิตย์หนึ่งไม่ไปโรงเรียนก็มีครับแต่มันมีข้อสังเกตหนึ่งคือเขาเริ่มผอมลงใช่ไหมซีดผิวนี่เขาก็คนขาวอยู่แหละแต่มันแต่ก่อนมันขาวออกเหลืองๆใช่ไหมตอนที่เห็นครั้งสุดท้ายเนี่ยคือขาวซีดเลยจนทางญาติพี่น้องเขาอะต้องมารับกลับคือแกไม่ยอมออกจากห้องเลยหลังจากนั้นมาแกไม่ยอมออกจากห้องเลยทีนี้โรงเรียนนักเรียนก็เขาก็ต้องไปหาครูใหม่มาสอนทีนี้เป็นได้ครูผู้หญิงมาชื่อผมขอเราประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับห้องนี้เดี๋ยวหน้าสามก็เจอกันป๋าอ้าวเดี๋ยวให้ผมไปทำใจก่อนครับผมถามอีกนิดเดียวพอเปลี่ยนเป็นครูผู้หญิงมาครูผู้หญิงก็มาสอนได้ปกติไม่มีอะไรครับครับสอนได้ปกติคือเขาไม่ได้พักอยู่ในวัดไงอ๋อครับแสดงว่าอาจารย์ผู้ชายก็คงจะเจอ
นางตะเคียนเจออย่างผมไงเพราะว่าเขาเป็นคนรูปหล่อขาวคูเนาะสมัยนู้นเนาะแล้วพี่สมหมายตอนที่เป็นพระใหม่ตอนนั้นหล่อไหมตัวเองหล่อไหมผมคิดว่าตอนหนุ่มๆก็คิดว่าหล่อนะแต่ผมเป็นคนที่ไม่สูงอ่ะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะเตี้ยแต่หน้าตาก็โอเคหน่อยครับผมได้ครับผมเรื่องก็มีประมาณนี้แหละป๋าครับอ่ะโอเคได้แต่สมัยตอนโหดๆแต่ว่าหน้าสามเนาะครับแต่ว่าครั้งต่อไปที่พี่สมหมายจะเล่าขออนุญาตแฟนเดอะช็อคแล้วก็พี่ๆดีเจทีมงานด้วยนะภาค3เนี่ยเล่ากับป๋าแล้วกันป๋ามาวันไหนเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปอาทิตย์หน้าครับผมดีมั้ยจะได้ฟังต่อเนื่องโอเคอ่ะมันจะเป็นเหตุการณ์คล้ายๆกันแล้วเหตุการณ์สุดท้ายแต่ไม่ใช่ท้ายสุดนะฮะผมก็ไปเข้าปริวาสแล้วไปนอนระหว่างศพ2ศพที่เค้าเอาปูนไปโบกไว้อะคือเราไปคนสุดท้ายแล้วมันไม่มีปกที่จะนอนอ๋อเดี๋ยวนะพี่สมหมายครับพี่สมหมายบวชทั้งหมด5ปีถูกไหม5ปีครับผมไปปริวาสกี่รอบเนี่ย5รอบครับเฮ้ยทุกปีเลยเหรอพี่จริงๆครับผมจริงๆแล้วมันจะไปปีละ2ครั้งก็ได้ปีละ3ครั้งก็ได้เราก็ไม่รู้แต่ละวัดนี่มันจะไม่ทำตรงกันอ๋อเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรผิดวัดเถอะแล้วก็เข้าปริวาสไปก่อนคือชอบไงชอบไปหาพระพระดังๆพระอย่างอาจารย์วิชัยเขนิโยวัดถ้ำผาจมหลวงพ่อแปดศอกนี่ผมก็เจอมาแต่สมัยผมบวชนะอย่างป๋าก็คงเคยได้ยินหลวงพ่อแปดศอกอ่ะแต่ท่านไม่ถึงแปดศอกหรอกสูงก็ประมาณ2เมตรกว่านี่แหละไม่ถึงแปดศอกเดี๋ยวนั่นแหละครับเรื่องครับโอเคก็ประมาณนี้แหละครับป๋าขอบคุณมากพี่สมหมายสนุกครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับต่อไปสายของพัทระลูกป๋าสวัสดีพัทระสวัสดีจ้าป๋าพัทระคืนนี้เป็นเรื่องที่คนรู้จักเล่าให้พัทระฟังอีกครั้งหนึ่งอีกทอดหนึ่งถูกไหมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นวัดร้างในจังหวัดลพบุรีจ้าถูกป่ะโอเคถูกจ้าเขาเล่าอะไรพัทระฟังบ้างแล้วมันเกิดอะไรบ้างมาวัดร้างอันเนี้ยนะก็เป็นวัดที่พัดไปสำรวจไปสำรวจอีกวัดนึงแล้วก็คนรู้จักเนี่ยเผอิญก็เป็นแบบลูกสาวเขาเป็นเพื่อนสนิทกับแม่พัดเองนี่แหละเผอิญบ้านเขาอยู่แถวนั้นก็เลยได้เขานำทางไปเพราะว่าถ้าเลี้ยวผิดไปนิดเดียวมันก็จะตรงไปอีกวัดนึงแล้วก็วัดร้างมันก็จะแบบตรงนั้นอ่ะมันจะมีกระจุกอยู่หลายวัดอยู่ถ้าเลี้ยวผิดอ่ะเข้าซอยผิดอ่ะมันก็จะไปอีกวัดหนึ่งเลยประมาณนี้ละป่าแต่ว่าวัดที่ไปอ่ะมันมีชื่อว่าวัดกรอกซึ่งตรงนี้เป็นวัดล้างซึ่งก็อาศัยตอนแรกก็ไปดูไปอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายเนี่ยก็กลับมาพักเหมือนพักเหนื่อยที่บ้านของเพื่อนแม่นี่แหละแล้วเขาก็จะมีคุณแม่คนแก่อยู่ในบ้านใช่ไหมก็เลยถามว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเล่าให้ฟังหน่อยเขาก็เลยเล่าเรื่องสมัยก่อนให้ฟังแล้วก็ติดเรื่องพวกเรื่องลี้ลับเรื่องอะไรมาด้วยนี่แหละเขาก็เลยเล่าให้ฟังก็เลยขอให้เขาเล่าละเอียดนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวป๋าก็บอกว่าแต่เดิมเนี่ยตรงวัดเนี้ยมันจะเป็นอิฐกับเจดีย์ที่ใกล้พังแล้วก็มีพระประธานเหลืออยู่แค่ประมาณ2องค์เป็นองค์ใหญ่กับองค์เล็กครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเขาบอกว่าพระประธานองค์ใหญ่เนี่ยแขนน่ะช่วงแขนน่ะขาดไปข้างนึงเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยวัดเนี้ยเชื่อกันว่ามีลายแทงสมบัติแล้วทีเนี้ยในลายแทงสมบัติอ่ะมันร้องว่าวัดเอ่ยวัดกรอกมี2ถอกถอกไหนสั้นน่ะบั่นถอกนั้นเสียซึ่งคำว่าถอกเนี่ยมันคือคำว่าศอกป่ามันเป็นภาษาเก่าคือคุณยายเนี่ยเขาก็เล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยก็มีแบบว่านักเลงบ้านไหนไม่รู้นั่นแหละมันตีความได้ตีความว่าถอกคือศอกแล้วศอกก็คือหมายถึงศอกข้อศอกพระประธานคือให้บั่นข้างที่
ข้อสอบพระที่สั้นที่สุดอ่ะขาดออกแล้วมันจะเป็นลายแทงสมบัติอยู่ในนั้นก็มีนักเลงแบบมาป่าไขปริศนาเนี่ยได้ก็มาแทงบั่นและทีนี้ก็เหมือนกับว่าน่าจะไปหาของตามลายแทงนั่นแหละครับแต่เขาก็ไม่รู้หรอกนะว่าได้ของหรือไม่ได้ของแต่หลังจากนั้นอ่ะประมาณว่ามันเป็นหมู่บ้านถัดไปเป็นนักเลงจากหมู่บ้านถัดไปก็มีข่าวหลายเดือนนะประมาณ 2-3 เดือนเห็นคุณยายบอกว่าเป็นเดือนน่ะครับก็มีข่าวว่านักเลงกลุ่มที่ไปเอาคนที่เป็นต้นคิดอ่ะหัวหน้าโดนฟันล่างเละเลยไปมีเรื่องอย่างนี้เหรอใช่ป่ะเขาก็ว่าโดนฟันล่างเละแล้วเขาบอกว่าก่อนโดนฟันน่ะก่อนโดนฟันน่ะซึ่งมันเป็นเหตุที่พอเขาฟังเหตุผลมามันไม่น่าจะโดนฟันได้เพราะว่าคู่อริที่มาฟันเนี่ยเขาเห็นว่าฝ่ายคนตายที่เขาจะฟันเนี่ยพาพวกมาจะเหมือนจะหาเรื่องเขาทั้งที่เขาไปคนเดียวป่ะแล้วปรากฏว่าทางโน้นเขานึกว่ามาหาเรื่องเพราะเห็นว่าคนที่มากับผู้ชายคนนี้มีอาวุธครบไม้ครบมือชี้หน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตรงเข้าไปทำร้ายซึ่งปรากฏว่าพอทำร้ายปุ๊บเขาก็บอกพวกนั้นเป็นเขาบอกว่าไม่เห็นเงาเห็นคนนี้คนเดียวแทนแล้วก็แต่ด้วยความว่าอารมณ์ร้อนกันอยู่ก็เลยฟันคนนี้ตายเลยก็เป็นอันนี้คือเรื่องแรกที่เกี่ยวกับวัดนี้นะแล้วต่อมาเนี่ยเขาก็ทิ้งวัดล้างแห่งเนี้ยก็ไม่ได้รับการบูรณะนานมากจนเมื่อประมาณเกือบ20ปีก่อนนะป๋าเขาก็ทำการบูรณะวัดครั้งใหญ่ขึ้นแต่ว่าก่อนหน้าที่จะมีการบูรณะเนี่ยก็ได้มีพระทุดงมาปักกฏป๋าก็พระก็บอกว่าอ๋อที่วัดเนี้ยเรียกวัดกอกเพราะว่ามันเป็นวัดที่เมื่อก่อนเนี่ยตรงเนี้ยเป็นบริเวณบ้านของหญิงเศรษฐีแล้วหญิงเศรษฐีคนเนี้ยเขาคลอดลูกมาเป็นลูกกอกเขาว่านะพระทุดงท่านเห็นในนิมิตคลอดลูกมาเป็นลูกกอกแล้วทีนี้ลูกกอกเนี่ยก็ยิ่งทำให้หญิงเศรษฐีเนี่ยรวยขึ้นท่านหญิงเศรษฐีก็เลยสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นแล้วก็เมื่อก่อนชื่อวัดเนี่ยชื่อวัดว่าลูกกอกนิรมิตจนตอนหลังเนี่ยมันล้างลงไปชาวบ้านก็เลยเลือกเรียกกันแค่วัดกรอกอะมาถึงปัจจุบันมาป่าก็คุณยายก็เล่าว่าในวัดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตรงบริเวณถัดจากตัวโบสถ์เก่าที่มีองค์พระประธานเนี่ยมันจะมีบ่อน้ำใหญ่อยู่แต่ว่าแต่ตอนนั้นน่ะท่านที่เห็นน่ะมันก็ตื้นเขินไปเยอะแล้วแหละปัจจุบันมันก็โดนถมไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคุณยายเล่าว่าสมัยก่อนน่ะตอนช่วงหน้าฝนเนี่ยฝนมันตกแล้วน้ำมันก็จะขังมันก็จะเป็นแบบที่แบบมีปูงมีปลาบ้างอะไรบ้างเป็นพวกปลาที่มันกระเสือกได้พวกปลาหมอพวกปลาไหลแล้วก็มีพวกเต่าบวกกับปลาทีนี้กับคุณยายก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเองเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านก็เล่นอยู่กับในหมู่บ้านแล้วก็จะมีญาติคนนึงเนี่ยเป็นญาติทั้งพ่อท่านเนี่ยขี้เมาแล้วทีนี้ก็เห็นว่าพวกเด็กๆเนาะขี้เกียจไปหาอยากจะกินเต่าอย่างเงี้ยก็เลยใช้พวกเด็กๆเนี่ยแหละให้ไปหาเต่ามาให้ทีนี้คุณยายเนี่ยท่านก็เลยเดินทางไปแต่ว่าถ้าเจอเพื่อนเจออะไรก็เล่นกันก็ตามภาษาเด็กอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะไปเก็บอ่ะมันก็เกือบโพเพแล้วป่ะก็นึกขึ้นได้ก็เลยรีบชวนเพื่อนไปเก็บกันทีนี้ก็ได้เต่ามาหลายคนละหลายตัวเลยนะตอนแรกทีนี้พอจะเอามารวมกันอะแบบรวมจะรวมกันอย่างเงี้ยเพิ่มแต่ต่างคนต่างหาได้ใช่ไหมจะเอามารวมกันปรากฏว่าเทออกมาป่าวิ่งกันคนละทิศคนละทางเนี่ยทำไมอะมันกลายเป็นก้อนเลือดก้อนป่าเขาบอกเขาเห็นพร้อมกันหมดเลยเด็กสามคนเลยวิ่งกันคนละทิศคนละทางเลยมันกลายเป็นก้อนเลือดแทนที่เป็นตัวเต่าแทนมันกลายเป็นก้อนเลือดแบบทุกคนแบบเฮ้ยตกใจอะเด็กอะเด็กกลัวก็ตกใจก็วิ่งในคนละทิศคนละทางเลยแล้วตอนนั้นสมัยเด็กๆอะคุณยายบอกว่าวัดเนี่ยรกมากมันเป็นแบบกึ่งๆป่าเลยไม่มีมันจะไม่ค่อยมีใครเข้ามาเท่าไหร่ยกเว้นตรงไอ้ตรงที่เป็นแอ่งน้ำเก่าท่านช่วงก็จะมีคนมาหาบ้างอะไรบ้างแต่ว่าส่วนมากอะหาแล้วอะต้องบอกหลวงพ่อก่อนคือถ้าไม่บอกเนี่ยก็จะเจอดีประมาณเนี้ยทุกบอกหลวงพ่อหมายถึงหลวงพ่อที่เป็นพระประธานเหรอเพราะเป็นวัดร้างใช่ป่ะ
ต้องบอกก่อนถ้าไม่บอกแล้วต้องบอกด้วยว่าจะเอาปลาเท่าไหร่ถ้าได้ตามจำนวนแล้วต้องพอเหรอเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นเขตวัดซึ่งมันเขตอภัยทานจะจับปลาจับอะไรไปแต่ว่าเป็นวัดล้างแต่ก็ยังต้องขอถูกไหมเออก็คุณยายก็เลยจับไข้อ่ะไปหลายวันเลยพ่อแม่ก็เลยพาแบบเดินเลาะป่าเนี่ยมาขอเข้ามาซึ่งตอนนั้นมันเป็นป่าจริงๆคุณยายมาเล่านะแล้วต่อมาเนี่ยมันมีแบบว่าพอชาวบ้านเริ่มมาอยู่เนี่ยเขาก็เริ่มถางป่าแต่ว่าตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้เตียนมากอะไรมากมันก็มีพวกขุดของเก่าอีกชุดนึงอ่ะป่าครับเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละพาไปเป็นคนกรุงเทพเป็นคนต่างพื้นที่เข้ามาขุดหาของก็เขาบอกก็ได้ของแต่ว่าด้วยความว่าเป็นวัดเล็กๆอ่ะมันก็ไม่ได้ของอะไรมากที่เขาว่ากันนะครับก็ได้อะไรเป็นนิดๆหน่อยๆแล้วคนที่นำมาขุดในหมู่บ้านเนี่ยหลังจากนั้นไปไม่นานนะป๋าอยู่บนบ้านเขาเองเนี่ยเขาวิ่งเตลิดจากบ้านมาวัดล้างอ่ะแบบโวยวายกลัวแล้วโว้ยกลัวแล้วโว้ยกลัวแล้วโว้ยวิ่งไหววิ่งวะวิ่งเหวอแล้วยกมือไหว้ไปรอบทิศป๋าทุกคนในหมู่บ้านก็เห็นกันหลายคนแล้วก็เป็นอะไรวะเราก็วิ่งมาทางวัดล้างเขาก็วิ่งกันมาสุดท้ายตาคนนี้เป็นบ้าเป็นบ้าคือเขาก็มีชีวิตอยู่มานานเลยนะอยู่มาจนถึงปีที่บูรณะ20กว่าปีก่อนน่ะจนสุดท้ายอ่ะเขาบอกว่าไอ้ปีที่บูรณะวัดแล้วทำอะไรวัดแล้วคือเขาทำโครงหลังคาอะไรวัดแล้วเนี่ยมีวันนึงอ่ะตาคนนี้ถึงบ้ามานานแล้วเนี่ยหายบ้าหายบ้าชาวบ้านก็เลยถามว่าเอาคุยปกติรู้เรื่องหายบ้าได้ยังไงก็คือมาเล่าเลยบอกว่าเออกินน้ำในไอ้เขาบอกว่าเขาไปกินน้ำจากหน้าพระประธานที่มันอยู่ในกะลาน้ำขังในกะลากินแล้วเขาก็หายแต่เขาบอกว่าเขาอยู่ได้อีกไม่นานแล้วนะเขาจะหมดกรรมแล้วหลวงพ่อบอกเขาก็อยู่แบบคนปกติหลวงพ่อบอกคืออันนี้คือหลังจากที่บูรณะวัดแล้วแล้วตัวแกเองเนี่ยไปกินน้ำที่มันขังอยู่ในกะลาหน้าโบสถ์ใช่ป่ะก็บอกว่าหลวงพ่อบอกแล้วบอกว่าแล้วชาวบ้านก็เหมือนว่ายังไม่เชื่อว่าหายสนิทป่ะก็ถามว่าแล้วหลวงพ่อบอกเองว่ากี่เดือนล่ะบอก3 เดือนซึ่งชาวบ้านเขาก็รอดูแล้วก็เป็นจริงอะป๋าคนคนนี้ก็ใช้ชีวิตแบบปกติแล้วนะ3 เดือนพูดจารู้เรื่องอะไรได้ทำอะไรได้หมด3 เดือนปุ๊บคนนี้ตายนอนตายที่บ้านเฉยๆเลยแล้ววัดเนี้ยก็จะมีค่อนข้างเขาบอกว่าเป็นวัดที่ค่อนข้างมีพื้นที่แต่ว่าไม่ได้วัดใหญ่มันจะมีต้นว่าเขาว่าเป็นต้นว่านะต้นว่าใหญ่เลยติดกันเนี่ยติดกับถนนแล้วมันจะมีศาลอยู่ตรงนั้นนะป๋าซึ่งชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ามีคนหลายคนเห็นเนี่ยเป็นคนนุ่งขาวห่มขาวเนี่ยชอบเดินเข้าเดินออกจากต้นไม้ตรงนี้บ่อยมากซึ่งอยู่ในบริเวณวัดนะใช่แล้วทีเนี้ยมันจะมีการปรับถนนนะป๋าปรับเหมือนปรับถนนทำถนนเข้าหมู่บ้านด้วยซึ่งตอนนั้นอ่ะคือต้นไม้ต้นนี้อยู่ในแผนโครงการที่ว่าต้องรื้อออกแล้วมันเป็นอายุนานมากอ่ะ ทีเนี้ยรถจากเจ้าหน้าที่อ่ะจำทางเขาก็จะมารื้อพอจะมาถึงตรงศาลเนี่ย ไอ้เครื่องยนต์มันก็เกิดตุ้มดับขึ้นมาเลย แบบเสียช็อตฟันขึ้นเลย ทีนี้ก็หยุดแล้วทีนี้คนที่จะทำหน้าที่แล้วก็กลับไปนอนพักอะไรเงี้ยฝันเลยว่าเป็นผู้ชายนุ่งขาวห่มขาวเนี่ยเหยียบอกเลยแล้วบอกว่าไม่ต้องมายุ่งกับของกูกูอยู่ที่นี่มานานกูดูแลที่นี่มานานกูไม่ไปแล้วเช้าตื่นมาผู้ชายคนนั้นอ่ะเป็นรอยแบบโดนเหยียบเลยจนต้องขอเข้ามากันเลยปะแล้วมันก็พอด้วยความที่ว่าวัดนี้เป็นวัดที่ล้างแล้วก็ตอนบูรณะเนี่ยเขาก็ขุดดินอยู่แล้วแหละเขาก็ขุดเอาลูกนิมิตเก่าขึ้นมาซึ่งมันก็มีลูกนิมิตเอกใช่ไหมป่าทีเนี้ยวัดใกล้ๆเคียงเหมือนกับว่าเขากำลังทำโบสถ์ใหม่เขาก็ต้องการลูกนิมิตจากเออ
เอาลูกนิมิตวัดเก่าไปนี่แหละทีนี้ก็ขนไปขนไปประมาณมันมี9ลูกขนไป8ลูกก็คือลูกนิมิตเล็กๆรอบนอกโบสถ์ขนไป8ลูกแล้วพอเอาลงเรือลูกที่9เนี่ยปรากฏว่าไปไม่ได้ก็เลยเอาขึ้นก่อนเพราะคิดว่ามันหนักก็เอาขึ้นก็กลับแวะกลับมาเอาลูกนิมิตที่วัดเนี่ยอีกรอบนึงครับแล้วก็ยกลงเรือเหมือนเดิมปรากฏว่าลูกนิมิตจากเมื่อก่อนนั้นเนี่ยขนไปได้8ลูกอ่ะป่ะแต่ว่าพอเอาลูกนิมิตอันเดียวลงเรือเรือคว่ำเลยเรือคว่ำเลยแต่ดีที่ว่าเขาผูกเชือกไว้กับลูกนิมิตเนี่ยยังไม่ทันหย่อนตัดเชือกก็เลยดึงลูกนิมิตขึ้นทันก็เลยลองอีกทีนึงซิหาเรือมาใหม่เรือมาใหม่ปรากฏว่าไปจะเอาไปได้นิดนึงเนี่ยจะถึงที่โน่นแล้วยกไม่ขึ้นยกลูกนิมิตจากเรือขึ้นวัดนั้นน่ะไม่ขึ้นแฟนผู้ชายกี่คนก็ไม่ขึ้นก็เลยหลวงพ่อที่วัดนั้นน่ะท่านก็เลยทำพิธีแบบเฮ้ยเสียงทายดูซิทำไมไม่ขึ้นเป็นสรุปว่าต้องเอาไปไว้วัดเดิมเอาคืนที่วัดกรอบใช่ก็คือเป็นจะมีลูกนิมิตตั้งอยู่ข้างหน้าหลวงพ่อเนี่ยเป็นลูกนิมิตที่ไม่กลมเลยนะเป็นลูกนิมิตแบบไม่กลมมาสั้นขรุขระหน่อยแต่เขาบอกว่าเป็นลูกนิมิตแล้วเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยยิ่งกว่าเมื่อก่อนเนี้ยผีตรงเนี้ยดุเพราะว่าถ้าใครจะพายเรือผ่านเนี่ยมันจะมีแบบเส้นติดมันจะมีแบบน้ำคลองน้ำเล็กๆหน่อยหนึ่งสมัยก่อนนะตรงนั้นแหละพายเรือไปเนี่ยก่อนจะพายเรือผ่านเนี่ยบางคนเห็นเป็นผู้หญิงนั่งอยู่ตรงต้นไม้ต้นที่ว่ามีสารอยู่บางคนก็เห็นเป็นผู้หญิงบางคนก็เห็นเป็นผู้ชายนั่งอยู่นั่งห้อยขายแล้วก็เมื่อก่อนคุณยายเนี่ยเขาขายก๋วยเตี๋ยวว่าเขาเคยเห็นผู้หญิงผู้ชายกวักมือเรียกจะกินก๋วยเตี๋ยวตอนนั้นแบบรอด้วยเสียงเนี่ยแล้วท่านก็จำเรือแบบไม่หันมองเลยก็วัดแห่งเนี้ยทุกคนทุกวันนี้นะก็ยังเคารพอยู่แล้วก็มีบ้านเรือนที่มันแบบทุกวันนี้สภาพอย่างที่เล่าเนี่ยมันอาจจะไม่เป๊ะเพราะว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงไปเยอะก็จะแต่ว่ายังมีศาลาที่มีพระประธานที่เขาสร้างครอบใหม่แล้วก็ตัวบ่อน้ำเนี่ยปัจจุบันไม่มีแล้วเพราะเขาถมไปหมดแล้วก็จะมีบ้านเรือนประชาชนเนี่ยเยอะขึ้นก็ประมาณนี้แหละพระสาราแล้วตอนนี้เนี่ยที่วัดกรอกเองเนี่ยเป็นวัดร้างหรือเปล่าหรือว่าบูรณะแล้ววัดร้างป่ะก็กลับมาแต่วัดร้างกลับมาล้างอีกทีถูกไหมคือเขาทำให้แบบเป็นวัดที่ไม่สุดคือแบบว่าเหมือนทำหลังคาพงศ์พระประธานแต่ว่าเขาไม่ได้เชิญพระมาจำพรรษาก็จะไม่ป่ะแต่ก็ว่าไม่คือไม่ถึงขนาดรกร้างแต่เป็นวัดที่ไม่มีพระจำพรรษาถูกไหมใช่ป่ะก็ยังเข้าไปกราบไหว้อะไรได้เหมือนเดิมได้ก็ถือว่าเป็นวัดที่มีอาถรรพ์ที่วัดดีเยอะพอสมควรเลยทีเดียวจากฟังที่พัทละได้ฟังมาแล้วก็มาเล่าเนี่ยนะค่ะน่าจะเป็นวัดเก่ามากมากถูกไหมเก่ามากแต่ป่ะแล้วจะมีหลายวัดตรงนั้นน่ะมันจะมีอยู่4สา5วัดเลยนะคือล้างในช่วงเดียวกันก็คือสมัยปลายอยุธยาที่เขาสันนิษฐานกันนะตามข้อมูลครับโอ้ลูกนิมิตลูกนิมิตลูกเอกอะนะอยู่ป่ะก็อยู่ที่วัดเอาขึ้นหรือฝังโบสถ์วางอยู่บนหน้าฐานลูกชีพระประธานอ๋อโหเอาจริงๆหน้าไปกราบไหว้ขอโชคขอลาภนะที่เนี่ยเนาะแต่ก็น่ากลัวเหมือนกันโอ้ตอนนี้ไม่น่ากลัวแล้วป่านนั่นคืออดีตไปแล้วที่ไปมาไม่น่ากลัวแล้วเดี๋ยวนี้คือคนที่จะไปที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะไปทำอะไรขอหวยขอโชคขอลาบอันนี้หนูก็ไม่รู้นะเพราะหนูไม่ใช่คนสายเล่นหวยด้วยป่าแต่ว่าถ้าไปก็เข้าไปในถนนนี้แล้วก็ลดความเร็วหน่อยนึงเพราะว่ามันจะมีถนนเป็นมันไม่ได้เป็นมันก็เป็นชุมชนแล้วก็มันก็มีทางหลุมเยอะอะป่ารถเพราะว่าถ้าตรงไปเนี่ยมันจะเป็นวัดใหญ่ที่ไม่ล้างวัดหลวงเขาเรียกกันวัดหลวงแทนตลาด
คยเกือบประสบอุบัติเหตุตรงนี้เพราะว่าหลุมเนี่ยแหละเพราะพี่สาวขับกลับจากงานศพแล้วมันไวมากและหลุมขนาดประทานโทษนะป่ะขนาดควายนอนได้แล้วพี่สาวขับไวแล้วมันตกแบบดีว่าตั้งสติรถไม่พีกอ่ะนะฮะโอ้วัดกรอกวัดเก่าวัดโบราณที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์เนาะใช่ป่ะว่าคำภาษานึกภาพตามอยู่เออเพลินดีเพลินดีเหมือนได้เที่ยววัดเลยนะ โอเคขอบคุณมากวัชระขอบคุณจ้าป่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าป่าจ้าอ่ะค่อยๆเล่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของคุณยิ้มเองที่เกิดขึ้นที่บ้านแฟนที่จังหวัดศรีสะเกษเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วโดยประมาณนะ7ปีครับ7ปีนะช่วงที่ลูกคลอดใหม่ๆเลยครับฮะโอเคเกิดอะไรขึ้นที่นั่นครับเชิญเลยป๋าอยากฟังแล้วต้องเล่าข่าวความว่าปี58อะครับผมขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ทีนี้ช่วงคสช.ขึ้นมาใหม่ๆเขาบังคับให้ทำใบขี่สาธารณะผมทำไม่ได้ครับแล้วพอดีลูกปุ้นคลอดผมก็เลยกล่าวว่าจะพาลูกไปฝากแม่ยายเลี้ยงลูกคลอดได้16วันครับก็นั่งรถไฟนั่งรถจากที่เมืองการไปกรุงเทพก่อนแล้วก็ต่อจากกรุงเทพนั่งรถไปเข้าศรีสะเกษครับโอ้โหฮะไกลเลยนั่งรถไปตอนเช้าก็จะไปถึงประมาณ12ชั่วโมงครับฮะไปถึงมันก็เริ่มมืดๆแล้วทีนี้พอไปถึงที่บ้านแฟนก็กำลังยกมือไหว้ญาติผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยครับครับพอดีมีป้าคนหนึ่งเขาเดินผ่านหน้าบ้านพอเขาผ่านไปปุ๊บแฟนก็บอกว่าป้าคนนี้เป็นปอบอะไรประมาณนี้ครับฮะฮะผมก็มีความระแวงนิดนึงทีนี้ต้องเล่าดีเทลของบ้านว่าเป็นบ้านสามบ้านนอกครับเป็นบ้านเรือนครับพอขึ้นบันไดไปเขาเอาข้าวไว้บนบ้านเขาเรียกอะไรเขาเปลือกเขาเปลือกฮะครับผมแล้วก็เป็นแบบบ้านโล่งๆเลยครับแต่ว่าเขาใช้ตู้กั้นเป็นห้องครับบางไว้เฉยครับครับพอขึ้นไปก็เจอเขาเปลือกเลยแล้วแต่ว่าผมนอนติดข้างฝาข้างบันไดอะครับครับแฟนนอนติดข้างฝาแล้วก็ลูกนอนกลางผมนอนด้านนอกทีนี้ประมาณสักเที่ยงคืนกว่าผมนอนเล่นเกมอยู่ต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนที่เชื่อเรื่องผีแต่ไม่กลัวผีนะครับทีนี้มันมีเสียงเหมือนไม้ลั่นอะไรเงี้ยครับเอียดทีแรกผมก็เข้าใจว่าเป็นหนูแต่มันมีเงาคนเดินอ๋อผมลืมบอกไปอย่างครับคือด้วยความที่ฟังเรื่องผีมากๆครับแล้วแฟนบอกว่าป้าคนปอบผมก็ระแวงผมก็เอาประคำกระดูกช้างแขวนไว้ตรงประตูบ้านนะครับเพราะว่าความเชื่อทางศาลเขาบอกว่าปอบกลัวช้างกลัวแห่กลัวมีดอะไรประมาณนี้ครับผมก็เอาประคำกระดูกช้างแขวนไว้ตรงประตูแล้วก็เอาผ้าไว้ใจหมอนลูกแล้วก็ตัวเองก็ใช้มีดพกมีดอินเน็บอะครับป่ารู้จักไหมฮะมีดอินเน็บคุ้นอยู่ฮะมีดที่เหมือนชาวสวนใช้อะไรเงี้ยนะคล้ายๆครับเหมือนคล้ายๆของ
คนแก่ๆเวลาหลานใช้ท้องใหญ่ๆครับเอาไว้ใจหมอนตัวเองคือเก่าว่าเอาไว้ป้องกันตัวเองได้ด้วยครับเน็บไว้ใจหมอนตัวเองทีนี้มันมีเงาหนึ่งเดินเหมือนเขาเดินวนรอบบ้านบนบ้านเหรอฮะใช่ครับประมาณ 3-4 รอบแล้วท้ายที่สุดเขาก็เดินมาตรงประมาณใครที่โค้งผมฮะแล้วก็นั่งยองๆเหมือนมองดูครับเห็นไหมฮะเป็นผู้หญิงผู้ชายรูปร่างลักษณะเป็นยังไงรูปร่างน่าจะเป็นผู้หญิงครับทีแรกนะฮะแล้วเขาก็เดินวนไปรอบหนึ่งผมก็เริ่มสึกเสียละมือก็ลวงมีดไว้ครับเขาก็เดินวนไปตรงปลายเท้าทีนี้พี่นึกสภาพหมูออกไหมครับว่าเหมือนคนโค้งมาแล้วก็ใช้หน้าแนบกับหมูเป็นโค้งหน้าขึ้นมาครับ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 ผมก็ใช้มีดคือมือกุมมีดอยู่ก็อธิษฐานในใจคือกลัวแฟนจะกลัวครับตอนนั้นแฟนรู้สึกตัวไหมหรือว่าหลับอยู่หลับอยู่ครับผมก็อธิษฐานใจว่าถ้าเกิดกินผมกับเมียผมไม่ว่าครับแต่ถ้าเกิดกินลูกผมจะตามทุกชาติไปเลยคนลุกคือตอนนั้นคิดว่าเป็นปอบใช่ครับคือผมจะอธิบายยังไงดีประมาณว่าเท่าที่เห็นรูปทรงเป็นน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับครับผมผอมตัวเล็กๆผมประมาณบ่าแต่มันเป็นเงาดำๆนะครับไม่เห็นว่าดีเทลรายละเอียดครับครับครับแล้วก็น่าจะเป็นพระสูงเพราะว่าชายข้างล่างมันเป็นเงาดำที่ดำกว่าความมืดอ่ะพี่ฮะฮะครับผมก็แล้วเขาก็จะเดินยังไงครับถึงประมาณปีสองซึ่งเช้าผมก็เล่าให้กับแม่ยายฟังครับออกผมช่วงเช้าผมไม่เห็นอย่างเดียวครับพี่เอ้ยนะตอนเช้าครับเสาข้างบนบ้านเขาจะมีเหมือนปลูกเขลียงและผ้าทำสีฟ้าแล้วก็มีหิ้งตั้งอยู่แล้วหลังบ้านก็มีพระสูบเจดีย์ตั้งอีกที่ใส่กระดูกอะครับก็เลยทีแรกก็ไม่รู้ว่าใครแต่ในความคิดผมคิดว่าน่าจะเป็นยายของแฟนเพราะว่าเขามาเดินอย่างเงี้ยแค่จะทุกอาทิตย์เลยครับไม่วันพระก็วันโกนคืออันนี้แม่ยายเล่าให้ฟังแม่ยายบอกไม่ครับผมเห็นเองเลยครับอ๋อตลอดเวลาที่อยู่ที่นั่นใช่ไหมที่เห็นใช่ครับจนผมชินนะป่าคือเห็นจนชินแต่ก็ไม่รู้ว่าใครกันแน่จะคิดว่าน่าจะเป็นยายของแฟนเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าเขาจะเดินวนเหมือนดูบ้านนะครับคือลูกหลานมาว่าอย่างนั้นเถอะอาจจะใช่ครับเพราะว่าวันแรกผมก็ลืมจุดทูบบอกด้วยครับไม่มีใครจุดทูบบอกแต่วันแรกมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากครับใช่ใช่เพราะว่าต่างที่ต่างถิ่นเนาะแล้วดันไปมีแฟนก็บอกตั้งแต่หัววันว่าผู้หญิงคนที่เดินผ่านบ้านไปเป็นปอบแล้วตกกลางคืนเราเห็นภาพนี้อ่ะมาเดินวนเวียนอยู่อะใช่ครับคือตอนนั้นเป็นห่วงลูกมากกว่าครับก็เรื่องประมาณนี้ถูกไหมยิ้มครับผมโอ้โหคุณแบบความรักของพ่อเนาะครับกินผมก็ได้แล้วยังไม่วายนะให้กินแฟนด้วยเนาะก็หลากลูกมากกว่านะเล่าให้แฟนฟังไหม
ก็เล่าครับนะว่าบอกอ๋อผมลืมบอกป่าวอีกอย่างครับคือมีคู่เคยกันนะฮะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาโดนดึงออกจากที่นอนทำไมอ่ะก็แบบเหมือนมีคนเคยเจอจนแบบไม่กล้านอนเขาเหมือนบ้านอ่ะทำไมเขาถึงโดนดึงอ่ะคุณยิ้มคู่เขยอ่ะเป็นคนขี้เมาผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่าถ้าเกิดผมคิดเองผมคิดว่าเขาอาจจะรู้ว่าคนคนนี้นิสัยไม่ค่อยดีหรืออะไรงี้มั้งค่ะโอเคก็เป็นเรื่องของวิญญาณของบรรพบุรุษอย่างนั้นดีกว่านะที่มาอย่างว่ามีหลานเพิ่งมานะโหถ้าคุณยิ้มคุณพาลูกอายุ16วันเดินทางไกลขนาดนี้มันอันตรายนะคุณผู้ฟังคุณยิ้มแต่ผ่านไม่ได้ก็โอเคนะแต่ว่ามันก็เสี่ยงอันตรายเด็กเล็กนะฮะครับโอเคทราบครับแต่ว่ามันมีเหตุจำเป็นนะโอเคโอเคช่วงนั้นมันไม่เล่นได้อ่ะป่านี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะทำให้ครอบครัวเรารอดมันก็ต้องทำอ่ะนะบางทีเนาะแล้วแต่เหตุผลความจำเป็นของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันป่าเข้าใจอยู่ขอบคุณมากคุณยิ้มครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับรวมเรื่องเล่าสุดช็อกสนับสนุนโดยกองสลากพลัสลอตเตอรี่ออนไลน์ถูกกว่าซื้อง่ายโอนไวจ่ายเต็ม